เรดิโอหนังหน้าแมวสวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับนี่คือหนังหน้าแมวครับครับวันอาทิตย์มาแล้ว3คนฮะลุงจ๋องเปิดเลขตามชื่อ เปิดเลขตามชื่อ พี่จ๋องเปิดด้วยเพลงใหม่ล่าสุดชาร์ตแคทเราเลยเหรอฮะจิโอจิโอโมโลเดอร์โอ้โหนี่เป็นศิลปินที่วัยน้องๆอาจจะต้องกรี๊ดวัยรุ่นอะไรฟิลิปโอ๊กลีย์เพลงจากภาพยนตร์ทูเกตเตอร์อินอิเล็กทริกดรีมจี๊ดมากทำไมฮะไม่เห็นใครสีเชลโล่หรืออะไรมาหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยคือนางเอกเขาจะสีเชลโล่ใช่ไหมอยู่ชั้นบนแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหรือข้างล่างหรือข้างบนนั่นแหละแล้วคอมพิวเตอร์ก็หลงรักผู้หญิงเป็นโอ้ยน่ารักหนังเรื่องนี้ผมชอบเข้าเมืองไทยเข้าโรงนะพี่เข้าโรงแต่ไม่ดูผมไม่แน่ใจผมดูพาต้าหรือว่าดูแถว OA หรืออะไรเงี้ยเป็นไงฮะเป็นไงบ้างโอ้โง่หัวไม่ขึ้นงานเยอะงานเยอะไม่รู้เรื่องชาวโลกเลยงานชาวโลกไงบ้างฮะเรื่อยๆฮะสบายดีฮะก็ฝนเริ่มเบาลงอาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างสบายนิดนึงไม่ค่อยขรุขระมากไปไหนมาไหนก็ไม่ลำบากมากเมื่อเท่าอาทิตย์ก่อนใส่หมวกเดินได้นี่แหละเสียงพี่เบาเสียงพี่เบาไม่ได้เปิดเลยฮะแล้วพี่จ่องนะฮะเป็นไงบ้างฮะนึกไม่เห็นออกเลยเดี๋ยวใช้เวลาแป๊บนึงฮะไม่มีอะไรมั้งพี่เฮาพี่เฮาไงพี่เฮาคึกคักฮะคึกคักคักคนดูเยอะคนเยอะอย่างวันนี้รอบ4โมงเย็นนี่ตอนที่เขาผมไปเห็นน่ะมันเหลือ2ที่นั่งมันอาจจะเต็มหลังอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้มันก็ถึงขั้นเพิ่มรอบแล้วนะก็แต่ใครยังไม่มาดูนี่พูดถึงเทสปอตติ้ง2อยู่เทสปอตติ้ง2เราพูดถึงเรื่องเทสปอตติ้งใครยังไม่ดูนี่ก็เข้ามาดูซะชวนมาดูแล้วก็ฟีดแบคหนังก็โอเคเท่าที่ทราบที่ทราบนะพี่ก็ยังไม่ได้ดูยังไปดูตอนนี้มันจะเบียดเบียนที่นั่งเขาพี่ยืนดูสิฮะไม่ไหวแล้วปูนี้พี่ก็ไปนั่งขาแข้งอะไรพี่ก็ไปนั่งสองที่ที่ว่างตอนรอบสี่โมงดิโอ้มันก็อย่างเงี้ยก็ไปยืนดูกับสายตายาวพี่โตสายตายาวก็ไปยืนดูในห้องฉายก็ได้ยาวไปอีกนั่งไกลไปเออไกลไปพี่วิโรจน์ขอพี่วิโรจน์แต่เดี๋ยวคงได้ดูระหว่างสัปดาห์หน้าหลายคนไปดูมาก็ชอบผมยังชอบก็ดีใจด้วยยังไม่ได้ดูเหมือนกันแล้วก็นึกว่าจ่องดูแต่วันแถลงข่าวไม่ฮะเหรอไม่ได้ดูแล้วก็แบบว่าเสื้อย่องเสื้อยืดอะไรก็หมดล็อตแรกหมดล็อตสองนี่วันนี้เพิ่งมาฝากทำ XL ด้วยดิฮะเดี๋ยวบอกให้มีฮะมีแล้วที่เขาโพสต์ขายบอกมี S M L มี XL มากใช่ไหมควรจะต้องมีมันใหญ่มากเลยผมเห็นตัวหนึ่งไม่รู้มันใหญ่มากเดี๋ยวนี่ฝากด้วยเดี๋ยวจะไปดูก็มีอะไรครับไม่มีมั้งไม่มีอาทิตย์หน้าก็มีหนังเงียบโอ้เทศกาลหนังเงียบกลับมาอีกครั้งเริ่มวันพฤหัสด้วยภาพยนตร์เรื่อง Destiny ของฟิตแลงใช่ไหมฟิตแลงซึ่งน่าดูมากแล้วก็มีเรื่องFaustของโมนาวซึ่งปีแล้วเราเห็นแล้วเขาเจ๋งยังไงแล้วก็มีฮาโลลอยอันนี้ผมไม่รู้จักแน่นอนต้องพี่จ้อยน่าดูมากปีนี้ไม่มีบัสเตอร์คีตันใช่พี่หวังแต่ว่ามีฮาโลลอยซึ่งเศร้ารอดูของบัสเตอร์คีตันซึ่งจะทางคล้ายๆกับคีตันอยู่เป็นทางโลดโผนอะไรอยู่เพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ฮาโลลอยจะไม่ได้นิ่งแบบบัสเตอร์คีตันแต่ว่าไอเรื่องโลดโผนที่แบบว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน3สุดยอดใช่ไหมฮะชาลีแชปลินบัสเตอร์คีตันฮาโลลอยฮาโลลอยแล้วก็แฮร์รี่แลงดอน4คนเป็นจตุรเทพแต่คนที่ผมชอบมากเป็น F4 แห่งวงการหนังเงียบ
ของเงียบแล้วก็ UFO ฮาโลลอยนี่แนะนำเลยนะถ้าเราไม่รู้จักนี่ขอแนะนำเลยผมเคยดูมากเมื่อก่อนตอนเด็กมาชื่อเรื่องของฮาโลลอยคือ The Freshman The Freshman นะจองตัวกันได้แล้วแล้วก็ปีนี้พิเศษตรงไม่ใช่มาบรรเลงเปียโนอย่างเดียวนะมีเป็นจะเรียกว่าการแสดงหรือเปล่าก็อาจจะเรียกว่าการแสดงได้เรียกว่าบิงชิเป็นเมื่อสมัยก่อนที่หนังเงียบที่เขาจะฉายเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแบบมีคนมายืนเล่าเรื่องคล้ายๆนักพากย์อะไรนะพี่นะแต่นี่ในหงพากย์แล้วแบบด้วยความสนุกสนานก็อาจจะเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ใส่อารมณ์มันก็เลยดูเป็นการแสดงไปก็หายสาบสูญไปตอนหมดยุคหนังเงียบแต่ก็ยังมีคนที่ทำโรงรักษาประเพณีนี้ไว้ปีนี้เราก็จะได้ดูด้วยก็จะมีสองจะมีประกอบเบงชิอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือหนังของฮาโลลอยเนี่ย The Freshman แล้วก็จะมีรอบที่เป็นหนังญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ก็น่าดู มันชื่อญี่ปุ่นผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรแต่ว่ามันคือเรื่อง The 47 Ronin ซึ่งเป็นเรื่องดังเป็นเรื่องที่ถูกเอามาสร้างไม่รู้กี่ยุคอะแล้วก็มีแบบตลอดแต่นี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกๆก็เราก็ดูหนังเทศกาลหนังเงียบมาครั้งที่3แล้วมั้งใช่3หรือ4 3แล้วครับ4ป่ะ4สิครับต้องชอบมากเลยระบบไฮดรอลิกเก้าอี้เรือนที่นั่งลงล่างสวัสดีคุณผู้ฟังครับเกนไดเซอร์ที่นี่นะผมเออเกนไดเซอร์3 4ครั้งที่เราได้ดูมาเนี่ยเราไม่ผิดหวังเลยเจ๋งหมดเลยผมว่ามันก็แบบมันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันน่ามันมีเสน่ห์อ่ะนะครับเงียบที่เราได้ดูแล้วเออเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะที่เรื่องใช้ภาพเรื่องการแสดงเรื่องอะไรเงี้ยบางเรื่องมันก็แบบโหถือว่าล้ำนะล้ำก็ถ้าใครที่ไม่เคยสัมผัสก็อยากให้อย่างคราวนี้ของฟินแลนด์กับโมนาวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญฟาวที่มันเรื่องฟาวกับเดซินี่โด่งดังมากเลยเป็นเรื่องขายวิญญาณให้ปีศาจอะไรเงี้ยถ้าใครที่อ่านวรรณงานวรรณกรรมก็จะพูดถึงหนังสือเรื่องนี้มันเป็นคลาสสิกของโลกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเขาบอกฟาวเนี่ยเป็นต้นแบบของเขาเรียกหนึ่งในธีมหลักของการเล่าเรื่องทั้งในนิยายและหนังเนี่ยสมมุติว่ามันมีประเด็นสำคัญอยู่สัก5ประเด็นที่เป็นก็เรียกเป็นประเด็นคลาสสิกฟาวเป็นหนึ่งในนั้นไอ้เรื่องขายวิญญาณเนี่ยนี่ไงเป็นเรื่องแรกๆที่ได้มีทำเป็นภาพยนตร์ใช่ครับเคยทำเป็นเพลงด้วยแรนดี้นิวแมนนั่นเอาไปทำถือว่าเป็นรากฐานสำคัญอันหนึ่งสำคัญของศิลปะอย่างหนังอย่างซิตี้เซนเคนอะไรเงี้ยนะประเด็นมันก็คือมาจากเรื่องฟาวเลยเออจริงๆแล้วซิตี้เซนเคนตอนนี้ฉายอยู่โอ้บางกอกสกรีนนิ่งรูอ๋อเหรอใช่ฉายอยู่กลางเดือนมั้งโอ้อันนี้ก็น่าดูเลยอันนี้ก็น่าดูนั่นไปดูตัวอย่างเพิ่งเคยเห็นตัวอย่างโอ้ตัวอย่างสุดยอดเลยนะตัวอย่างมันคือแบบถ่ายตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างอะไม่ได้เอาภาพจากหนังมาถ่ายตัวอย่างไอ้นี่มันล้ำมันทั้งเจ๋งมากเลยแต่อยากดูในโรงเหมือนกันในเรื่องนี้เนาะใช่ต้องดีกว่าดูที่บ้านใช่ดูที่บ้านหลับกดพอสอะต้องหยุดโอ้หนักคือเส้นเกมนี่หนักหยุดลงเดินไปเซเว่นเลยผมเข้าใจว่าผมหลับ3ครั้ง3โอกาสนะน่าจะได้ลองแบบเอาใหม่นะในขณะตอนฟิตกำลังเซียนว่าหนังดีสุดในโลกคืออะไรกำลังวัยนั้นด้วยนะโอ้โหยังไม่รอดเลยจริงแต่คราวนี้มีซับไทยชีวิตมันต้องเปลี่ยนจะดีขึ้นมีซับแล้วก็จอใหญ่ๆนะชีวิตต้องดีขึ้นแน่เวลาใครเขาคุยเรื่องนี้เราก็จะเงียบๆเนี่ยแต่มันเป็นหนังที่น่าดูเป็นหนังที่น่าดูแต่ว่าเรื่องเงียบเงียบไม่ดูในโรงอ่ะนะคือตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักคำว่ายานอนหลับขนาดแท้งไงเราก็เราผิดเองอ่ะแต่มันก็มีอะไรให้ดูเยอะเหมือนกันนะไม่มันดีมันดีมันมีอะไรให้เราดูเยอะเลยมันในทางแบบในทางเป็นตำรับตำราแล้วก็โอ้โหมันมีของให้ดูเต็มมีวิชาการเต็มไปหมดแต่ในทางเอนเตอร์เทนเมนต์มันก็อีกเรื่องคือดูแล้วพอสดูแล้วคุยกันอย่างที่อาจารย์แดงสอนเนี่ยดีที่สุดตื่นกว่าอันนั้นตื่นรู้อันนั้นดีที่สุดโอ้ตื่นรู้นี่นึกว่ามันลองเทคใช่ไหมไม่มันแอบตัดตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือเสียงโด่งดังเออมันก็แล้วก็ไอ้ที่เล่นดุยหิมะแล้วพ่อแม่คุยกันยอดเลยเออแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ในเชิงภาษาภาพในเรื่องการใส่เราดูผิดไปนะเราไปดูวิดีโอ DVD อยู่กับบ้านจองอ่ะได้ดูถูกไปแล้วแต่มาดูเองดูผิดแล้วดูวิดีโอสมัยก่อนต้อง 4:00 น.อะไรเงี้ยใช่มั้ยจะรอดมั้ยล่ะไม่รอดมันก็เด็กๆกลางการผมจำได้ว่ายากลำบากไม่ผมลองมาทุกอย่างครับผมจำได้ว่ากลางการนี่ลองหลายเวลาลองหลายแบบลองทุกเวลาแล้วใช่มั้ยทั้ง3ครั้งที่ผมหล่นเนี่ยคือผมลองหมดแล้วเราเป็นโรคขี้เซาผมลองหมดแล้วครับจำได้ว่ากลางการนี่ผมแบบฝ่าฟันมากเลย
ต่ผมก็ไม่เคยดูแบบว่าหมายถึงว่าต่อเนื่องรวดเดียวจบนะผมก็ดูแบบดูแล้วพอผมอ่ะใช่ดูในชั้นเรียนอ่ะก็น่าลองนะพี่พอดูจบแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวต้องดูอีกรอบเว้ยแต่ถึงวันนี้ยังไม่เคยเออต้องไปดูอย่างก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวจะต้องดูอีกรอบให้มันรู้เรื่องกว่านี้ไว้แต่ก็ไม่เคยเลยโอ้แต่ว่าอาทิตย์หน้านี่เป็นสัปดาห์ของหนังเขาเรียกอะไรหนังคลาสสิกไหมเออหนังคลาสสิกเนาะเพราะว่าที่สมาคมฝรั่งเศสวันพุธหน้าครับวันพุธที่จะถึงเนี่ยเรื่องสำคัญเลยอันนะชื่อตอนนั้นผมไปดูที่งานเทศกาลอะไรมันไม่พูดใช่ไหมใช่ใช่ Elevator to the Gallo หนังของลุยส์มาวเจ๋งมากโอ้เจ๋งมากฟังเพลงก็คุ้มแล้วอยากดูฉายสองรอบนะโจต้องถ้าว่างนะขอรอบไหนบ้างหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มครึ่งสมาคมฝรั่งเศสเออแล้วก็ไม่ต้องกลัวดึกเขามีรถมาส่งที่สนามเรือกลัวเช้าฟังเพลงก็คุ้มกลัวกลางวันแล้วมันสุดยอดจริงสีสุดยอดทำเป็นมาที่สวยโอ้โหมันแบบรันจวนใจไอ้เรื่องนี้ต้องพูดท่านแล้วมันเป็นหนังที่มาก่อนหนังว่องนะมันมีมูดแบบเงาๆโรแมนติกหรือเมาเนี่ยใช่ไหมเมาเลยล่ะหรือเมาไม่แล้วพอดก็เมาจริงพอดมันเจ๋งด้วยพอดมันเป็นพอดแบบหนังฮิสช็อกอ่ะเป็นเรื่องฆาตกรรมสนุกเป็นคลาสสิกที่ดูสนุกแล้วก็สวยงามอันนี้ที่สมาคมฝรั่งเศสวันพุธเราก็ฟังแต่เพลงประกอบไม่เคยดูหนังโอ้ก็เพลงมันก็โด่งดังเลยซาวแทร็กใช่เรื่องเดียวแบบอยากมาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวป่ะแจ็คจอห์นสันอ๋อแจ็คจอห์นสันแต่แจ็คจอห์นสันนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่เชิงเป็นภาพยนตร์เนาะแต่ที่ดังมากๆก็คือเป็นภาพยนตร์ฟีเจอร์เนี่ยก็น่าจะอันเนี้ยใช่แต่แจ็คจอห์นสันนี่ไม่แน่ใจว่าทำประกอบหนังว่าทำเพราะดูหนังอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะมี2เรื่องนี้แหละโอ้แล้วโจ๊กเคยฟังอัลบั้มนี้ใช่มั้ยฟังอ่ะต้องดูประกอบภาพมันมีเพลงที่โอ้โหถ้าช้าอยู่เพลงอาทิตย์เป็นนางเอกต้องไปดูเลยไปดูเหรอมันมีซีนเดินกลางถนนกลางคืนอ่ะอันนี้วันพุธที่มันก็ฝรั่งเศสบัตร120แล้วบางกอกสกรีนนิ่งรูมเนี่ยเดือนนี้ก็มีเรื่องที่ผมอยากดูอีกคือภัตตาคารเที่ยงคืนใช่ใช่ใช่ภัตตาคารเที่ยงคืน1 2 2มาทำเป็นหนังเป็นฉบับหนังใหญ่ฉายต่อกันเลยมี1กับ2 1 2เลยมีมาฉายเป็นชื่ออะไร Midnight Diner คือมันเป็นหนังทีวีมีประมาณ3ปีแต่เนี้ยเป็นหนังฉบับหนังใหญ่อืมอยากดูเดือนนี้เหรอโหผมชอบมากเรื่องไปอ่านเรื่องแล้วก็คุ้นชื่อมันเอ๊ะมันเหมือนเป็นซีรีส์นะเลยไปอ่านเรื่องอุ๊ยเรื่องมันเจ๋งจังเลยเจ๋งมากเอออยากดูคือในซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารที่เปิดตอนเที่ยงคืนแล้วปิดตอน 7:00 น.แล้วก็จะเป็นมีลูกค้าผ่านเข้ามาในร้านทุกตอนนึงก็จะเมนูนึงเป็นอาหารเพื่อพี่อ่ะเป็นแบบอาหารเนี่ยจะพูดถึงชีวิตพี่อ่ะทุกตอนเป็นอย่างเงี้ยหมดแล้วดีทุกตอนเกือบทุกตอนหลังเที่ยงคืนรับใครบ้างอะพี่คนน่ารู้จักทั้งนั้นอะคนที่พัดเพลงซัดเซพันนีจ้าเข้ามาในร้านนะแต่ละจะเป็นคนแบบไหนเจ๋งแต่ตัวอย่างเหมือนดูแบบลื่นลมนะดูสนุกสนุกจริงๆเป็นอะไรที่นุ่นสนุกแต่ตอนเป็นซีรีส์พี่โตดูดูแล้วก็มีแง่คิดที่ดีเลยหลายๆตอนอยากดูเจ๋งก็เช็คโปรแกรมมันใช่ฮะต้องเช็คต้องเช็คโปรแกรมรายวันนะที่บางกอกสกรีนนิ่งรูมยังไม่ได้ไปเยือนสักทีตรงไหนจะได้ไปคราวนี้แหละโจ๊กไปมาแล้วผมไปมาแล้วที่แล้วเพิ่งไปมาไปดูอะไรหนองฮักอ๋อหนองฮักนะหนองฮักอ่ะชัดพูดงี้เปล่าครับภาษาเนี่ยหนองฮักนี่มันออกตายหนองฮักหนองฮักธรรมดาเยอะไม่ได้ฟิวอ่ะตายเลยนะจังแบบว่าเป็นภาษาหนองฮักเขาเด้หนองฮักไม่ได้เนี่ยไม่ได้ฟิวคือพูดอย่างนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วโจ๊กน้องฮักน้องฮักน้องฮักดูฝรั่งว่ะน้องฮักเนี่ยดูฝรั่งฝรั่งน้องฮักน้องฮักน้องฮักเนี่ยดูดิอันนี้ฝรั่งไอ้น้องฮักเนี่ยฝรั่งเออเหรอนี่ไม่ได้ดูเป็นท้องถิ่นเหรอ no น้องฮักเนี่ย no เนี่ยไอ้ฝรั่งฝรั่งเหรอไอ้วะเพี้ยนหมดเลยแยกหน่อยแยกแยะหน่อยแยกหน่อยแยกหน่อยนี่คืออะไรแยกขยะว่าแยกย่อยขายน้องฮักขยะมูลฝอยน้องฮักน้องฮักก็เลยได้รู้ว่ามีฉายนี่ไงซิติเซนเคนเลยได้ดูตัวอย่างอืมโอ้โหใช้ชีวิตในเมืองนะฮะถึงไปชมแถวสระแดงรอบสุดท้ายอ๋อเวลามาได้ใช่ไหมสามทุ่มหรือรอบอีกวันนึงก็เป็นบ่ายโมงสี่โมงเนี้ยก็ดูไม่ได้เพราะที่ฮาวมันมีเป็นบ่ายสองสามที่ที่แล้วเป็นบ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมงผมก็กลัวจะออกไงหรือว่ามันต้องรีบไปดูมีอะไรนะไม่มีแล้วนะเออหนังมัน
ก็เข้าเรื่องหนังไหมเข้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นน่ากลัวถ้าแม่เจ้าไม่ดูจะมีเรื่องเดียวเลยเนี่ยน่ากลัวสามโอ้ยก็มีน้องฮักแน่ๆมีน้องฮักมีน้องฮักแล้วก็มีโคเวเนนต์โอ้แล้วก็มีนาคอสซีรีส์สามแม้ว่าจะเก็บไว้เลยเก็บไม่ได้เลยน้อยว่าจะเก็บไม่ใช่ที่หน้าเก็บไม่ได้เลยซีรีส์นี่ผมจริงดูเยอะมากเลยนะเออไม่เล่าอ่ะก็ไอ้ด็อกเตอร์ฮูอะไรก็เล่าไปเถอะไม่มีของใช้ก็เล่าเล่าใช้ไปเถอะรอซีซั่นล่าสุดเขาทำซับก่อนมันฉายอยู่มันฉายไม่จบมันฉายอยู่อู้ที่เขาบอกว่ามีไอ้นี่นะต้องให้หลบสปอยเกมออฟทรอนนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีมันเคยมีเว็บหนึ่งหรือไงเนี่ยที่เอาเรื่องย่อคล้ายๆกับว่าเรื่องซีซั่นหน้าเนี่ยมาเผยแพร่อะไรประมาณนี้เพื่อนผมบอกมาบอกให้ต้องหลบๆหน่อยว่าเห็นเกมออฟทรอนส์อะไรเลี่ยงๆหน่อยก็ที่ผมแนะนำในปีที่แล้วคือผมสยองสปอยไปหมดแล้วแนะนำในปีที่แล้วคืออย่าไปอ่านสัมภาษณ์ดาราด้วยซ้ำดาราให้สัมภาษณ์ยังสปอยได้มันอาจจะเผลอหลุดนะไม่มันก็ไม่ได้มันพูดอ้อมมันพูดมันไม่ได้พูดอ้อมพี่มันพูดเรื่องของมันแต่ว่าก็คือการสปอยอ่ะสิ่งที่ฉันทำอย่างแรกเมื่อได้รับบทของปีนี้ก็คือฉันรีบพลิกดูเลยฉันว่าตายหรือเปล่าฉันรอดค่ะอ้าวอย่างนี้ก็สปอยเลยแต่ก็เป็นคนที่เราไม่อยากให้ตายแฟนโจ๊กคนที่สปอยซานเหรอซานเหรอซานสปอยมาปีแล้วซานก็เดี๋ยวกรกฎาคมนะเดือนหน้ามาแล้วไอ้เรื่องชีวิตจะจัดการไงจัดการให้เสร็จภายในเดือนนี้กันนะดูไม่ได้ครับสงสัยต้องเน็ตฟลิกจะดูยังไงเน็ตฟลิกไม่มีเน็ตฟลิกไม่มีพี่นี่มันอยู่กับเครือโทรศัพท์อยู่กับคือถ้าพี่ซื้อ HBO มีถ้าพี่ซื้อ iIS Play มีต้องซื้อ iIS หรือ HBO ไงอ๋อซื้อ HBO เลยเออแต่ว่า Netflix ไม่มี iFlix ไม่มีอุ๊ย Netflix โดนถล่มช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำไมฮะ cancel ซีรีส์ไงเรื่องอะไรฮะ Sense8 ซีซั่น3เนี่ยเขาบอกว่าเรตติ้งคนติดซีซั่น2ว่ามันสนุกมากก็ cancel ว่าไม่ทำ3อะไรเงี้ยไม่ทำเยอะมากเลยนะฮะ Netflix อะที่แบบยุติซีรีส์ไปเนี่ยเยอะมากเออแปลกนะว่าแฟนๆคือมันก็ไม่ได้ถูกถล่มหรอกแฟนๆที่เป็นแบบขาประจำเขาก็จะงอนๆอันนี้สำเนียงไทย Netflix Netflix ฝรั่งมากจ่องพูดรู้ตัวนะว่าพูดภาษาฝรั่งเนี่ย Netflix อันนี้พื้นบ้านมาก Netflix you call this Netflix no อย่าพูดฝรั่งดิพูดฝรั่ง Netflix ไม่ Netflix เนี่ยไทยฝรั่งบ้าเหรอเข้าใจอะไรกันผิดป่าววะ Netflix พูดเดี๋ยวพูดไทยกูขอร้องเผื่อว่ะบ้านบ้านไปเหรอบ้านไปโทษๆ Netflix Netflix โอเคโอเคแป๊บเดียวกรกฎาคมแล้วจัดการให้เสร็จฮะทำอะไรก็จัดการให้เสร็จภายในเดือนหน้าไม่แต่พอเรารู้ว่าไม่ทำต่อเราก็เซ็งกันนะเพราะว่าเซ็นเอ็ดมันต้องก็เหมือนกับมันจะต้องขาขาอะไรไว้เงี้ยเห็นเขาบอกมันตอนมันสนุกมากสนุกมากอีหนึ่งก็สนุกมากเลยไม่ยอมดูเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่ทำสามเอาไปอุ่นไว้เนี่ยไม่ยอมดูพี่ยักษ์นี่สนุกจริงพี่ดูเหอะแต่มันก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะดูเป็นขาขึ้นของ Netflix พูดไทยจังเลย Netflix พี่ Netflix พูดอังกฤษหน่อย Netflix แล้วตอนนี้ผมซัดไปแล้วทั้งสองอันแบบว่าเพราะช่วงนี้มันดูฟรีเดือนยังไงพี่ก็เทียบไปเลยว่ามันแบบอะไรกับอะไรจองซะ AIS กับ iFlixไอฟิกไปเทียบกันว่ามันมีและอะไรดีกันมันเหมือนตัวแอปเองเนี่ยตัวไอ้ Netflix มันดีแน่ไอฟิก Netflix ไอฟิกกับ Netflix แต่ Netflix ถ้าอยู่อาทิตย์นี้จะได้ดูไอ้นี่นะไอ้บองจุนโฮนะจะฉายอ๋อที่ไปมีปัญหาที่คานหมูใช่ไหมจะฉายปลายเดือนนี้ที่ Netflixคือเหมือนตัวแอปมันดีกว่าแล้วมันฉลาดกว่าเมื่อเจออุปกรณ์อย่างแรกนะคือมันฉลาดกว่าเมื่อเจออุปกรณ์แล้วก็สองคือเหมือนกับจานมันคือตัวคุณภาพตัวแอปมันดีกว่างี้ว่ะนี่ส่วนของเรื่องของหนังเนี่ยไม่แน่แล้วแต่ชอบดูอะไรอ่ะชีวิตอ่ะเพราะว่ามันมีไม่ซ้ำกันเนี่ยมีบางอันมีอันนี้อีกอันหนึ่งไม่มีใช่ไหม
ในอย่างไอตัวไอเนี่ยมันก็มีแบบดร.ครูเดียวมากมีเชลดอนเนี่ยเออฮะเออโดนอ่ะโดนมีเดอะแมจิเชียนซึ่งกำลังติดเดอะแมจิเชียนดังอยู่ในเรื่องนี้นุกพูดถึงอยู่เนี่ยโอ้เหรอเออไปดูบ้างไว้นี่เราเห็นแต่พี่รอเลยก็ได้เพราะมันเพิ่งจบปี2เออเหรอฮะเออไม่ต้องรีบไม่รีบคือมันแบบเอออย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าใน Netflix ไม่มีใน Netflix ก็มีหมดที่เป็น Netflix สร้างไงใช่มั้ย Netflix เออเค้ามีของเค้าเค้าเลยบอกว่าถ้าแบบจะทําอย่างงี้ไม่ทําแบบเค้าบอกว่ายกตัวอย่างซีรีส์อย่างบางเรื่องที่จะทำมาแบบให้จบดูจบซีซั่นเดียวก็ได้ต่อก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อแบบว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วมันจะทำต่อมันการก็ค้างคางไงเซนเซอร์แสดงว่ามันไม่ได้รับความนิยมป่ะแต่มันก็ฮิตพอสมควรนะเขาถึงมีกรณีว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ได้ไปต่อไงถ้ามันแบบล้มเหลวเขาก็จะเข้าใจว่าไอ้นี่เพราะว่าทุนมันสูงเปล่าวะมันของ Netflix ใช่ไหม Netflix เออของ Netflix หรือว่าคุณมันสูงด้วยทำไมหรือเป็นเรื่องอื่นอาจจะพูดผิดนะแต่ว่าเหมือนเห็นว่ามันอยู่ใน iFix อ่ะ Netflix นะถ้าจำไม่ผิดแล้วมันลงว่า Only ด้วย Netflix ยังไม่รู้เป็นคน Netflix หรอโหเดี๋ยวกดไม่ใช่เออจกละ iFix เนี่ยถ้าจะพูดให้เป็น iFix รู้เลย iFix รู้พี่จะถาม iFix Netflix fix iFix เออ Netflix รอลิงก์ไม่ต้องมี Netflix iFix ฝรั่งพูดงี้ Netflix iFix แต่ของจ่องนี่เป็น Netflix ไทย Netflix แบบเนี่ยพื้นบ้านมาก iFix นะ Netflix ดูไงวะจ่องว่ามัน Netflix หรือ iFix จ้องมี iFix ป่ะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรเลยก็ร้องไห้แล้วดูให้ไม่นึกว่าดูแบบว่าเช็คเรื่องมันได้มั้ยมันจะบอกเช็คจาก IMDb ไม่บอกอ่ะบอกมั้ยฮะเดี๋ยวลองไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรฮะระหว่างเช็คก็ตอนนี้จ่องก็คือมีครบเลยใช่ทูยังอยู่ด้วยใช่ก็เดี๋ยวตัดใจทีเดียว3อย่างคือทูอยู่แน่เพราะมันไงบอล Netflix บอลมันอยู่ Netflixบอลมันอยู่แต่ว่าคือดูอยู่ว่าจะติด AIS หรือว่าติด HBO คิดที่จะเพิ่มมาเพราะยังไงแบบทูต้องเอาไว้อ่ะมันบอลน่ะแต่ไม่แน่อีกเหมือนกันคือถ้ามันมีกระบวนการว่าเอาแต่ช่องกีฬาอย่างเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยบอลจ่องซื้อดูแต่บอลได้นี่ไม่ได้ดูเทนนิสด้วยไงโอ้เทนนิสก็เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วก็ถ่ายเทนนิสแบบเรื่องใหญ่วอลเลย์บอลเพราะว่าต้องดูในฐานะแฟนกีฬาแล้วก็ฐานะแมวมองเรื่องใหญ่อะฐานะหลังผมว่าต้องเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ข้อหลังไม่ได้ข้อแรกข้อแรกต้องซื้อทีวีใหม่ก่อนเพื่อจะรับรองถ้าไม่ว่าจะของพี่โตหรอใช่ผมยังเป็นไตนิตอนอยู่ไหมดูเลยไม่ได้นะตู้ใหญ่ๆที่ยกต้องใช้5คนดีนะแต่นี่ตอนมันแบบน่าจะรุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นเดียวกันโอ้โหหนักมากจอดำนะปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกม้วนหางสีรูปป่ะไม่ใช่จำไม่ได้ครับโฆษณามันคือม้าน้ำไม่เหรอม้วนหางสีรูปใช่ป่ะไม่ได้หนักมากอ่ะต้องซื้อทีวีก่อนเพื่อจะใช้เป็นสมาร์ททีวีได้จอก็สมัครไปดิมันฟรีเดือนหนึ่งไงเราเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ค่อยได้ดูก็แค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยหมดนี่ยื้อเนาะพยายามยื้อเพราะว่าวันนี้หนังเยอะเมื่อคืนพูดถึงบอลเมื่อคืนหน่อยได้ไหมอ๋อได้ไอ้บอลเมื่อคืนไม่มีอะไรจะพูดถึงนอกจากไอ้โชว์ก่อนมีบอลคือตั้งในการปลุกมาตีหนึ่งสี่สิบมันบอกว่าตีหนึ่งสี่ห้าถ่ายก็กะว่าเอาเวลามาแบบเมาคิตาสัก5นาทีพร้อมดูเปิดทีวีมาเจอไอ้ VYM แล้ว VYM มาโชว์นะเป็นโชว์แบบโชว์ก่อนบอลเตะนักบอลเหมือนได้วอร์มแป๊บเดียวก็ถูกไปให้สแตนบายเพราะสถานที่ต้องใช้เพื่อแสดงโชว์ผมว่าเฮ้ยนี่มันบอลแชมเปี้ยนลีกหรือว่าหรือมันซูเปอร์โบว์เนี่ยในซูเปอร์โบว์มันก็เล่นฮาล์ฟไทม์เนา
ไอ้นี่มันเล่นแบบว่าวอร์มไม่ให้วอร์มเลยเออแล้วก็เป็นโชว์ของ Back IP ก็ฟุตบอลนะไม่ชินนะเนาะชินในการที่มันแบบก็ฟุตบอลนะก็เป็นบอลไงปกติเขาไม่มีไม่มีครับผมว่าไม่มีนะฮะน่าจะเป็นปีแรกที่หรือไม่รู้ผมก็ไม่เคยดูถ่ายทอดแชมเปี้ยนลีกมานานแล้วนะพอดีปีหน้าจะเข้าไงก็เลยดูลู่ทางไว้หน่อยซ้อมไปนิดนึงซ้อมไปนิดนึงแล้วมันใครเข้าใจเข้าใจเออนิดนึงก็เหมือนที่พี่จะเรียนหนังสือพี่ก็ไปดูก่อนไปดูสถานที่ตึกนี้ตึกนี้นิดนึงป่ะไปดูห้องสอบเออนิดนึงป่ะเข้าใจแต่ประเด็นคือแบ็คไอพีอะโจ๊กไม่มีทุกคนยกเว้นเฟอร์กี้ไงอ๋อเฟอร์กี้ไม่มาเออใครเป็นคนคิดว่าเอาแบ็ค IP มาเล่นวะแบ็ค IP ที่ไม่มีเฟอร์กี้นี่มันคืออะไรอ่ะก็เลยแบบฝากไว้ด้วยนะฮะเพื่อนๆในยูฟ่าถ้ามีเพื่อนในยูฟ่าด้วยครับคือถ้ายังไงเสียในฐานะแฟนบอลเราไม่ต้องอยากดูไม่อยากดูโชว์นะฮะเราดูบอลหรือไว้พักครึ่งจะดีกว่าเออหรือถ้าคุณจริงๆคุณก็พักครึ่งไหมตอนเริ่มมันจะได้แบบฟอร์มเวิร์มดูบรรยากาศเริ่มบอลมันเป็นเรื่องแบบเออฟุตบอลน่ะเวลาแบบความแบบมุ่งมั่นก่อนลงสนามอะไรเงี้ยมันสำคัญนะนี่ต้องแบบนักกีฬาต้องไปสแตนด์บายมันทำทีวีโชว์นี่มันถ่ายทอดสดนี่ใช่ไหมมันจะมาเป็นเกิดเดทแอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมจังหวะไอ้นี่มันก็แบบในกอนาบีอะกู๊ดไนท์เนี่ยเออก็เราก็ต้องเห็นภาพนักบอลอยู่ข้างในแบบว่าถึงเซ็งแค่ๆอะไรเงี้ยนะฝากไว้ด้วยนะฮะผมไม่ได้อยากดูโชว์แล้วตัวบอลเป็นยังไงฮะ 4-1 ฮะเออพอเริ่มครึ่งหลังสักพักหนึ่งก็ไม่หนุกละคือไม่เชียร์ราชันอยู่แล้วฮะไม่ชอบอยู่แล้วฮะไม่ชอบหลายไม่ชอบโรนัลโดอย่างเงี้ยนะเออก็เลยแบบก็พยายามเอาใจช่วยยูเวนตุสเขาเย็นรับที่คนถือถ้วยมาด้วยวันนี้เมื่อวานเป็นคนพรีเซนต์ถ้วยเพราะมันแข่งในคาร์ดิฟเล่นที่เวลโอเคคาร์ดิฟก็ให้เกียรติเอ็นลัชแล้วก็เกมเมื่อครึ่งแรกก็ต้องบอกว่ายูเว่ดูดีกว่าครึ่งหลังเท่านั้นแหละเปี้ยงปิ้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 งสู้ไม่ได้เลยครึ่งหลังโง่ไม่ขึ้นกองกลางเก็บบอลไม่ได้จู๊บบีบบีบไอ้แมดริดบีบเสียบอลเสียบอลหมดแพ้ป้าแต๋วเชียร์ไม่ขึ้นเลยผมก็เชียร์ป้าแต๋วยูเวนตุสอะฮะผมก็เชียร์ยูเว่เมื่อคืนดันมาเสียอยากให้บุฟฟอนได้ดันมาเสียประตูจากลูกยิงไกลซึ่งไอ้ลูกแบบว่าเจาะเข้าโซนเนี่ยมันเจาะไม่เข้าจริงๆนะเจาะไม่ได้เลยแมดริดเจาะไม่ได้เลยแต่พอโดนลูกยิงไกลเกมมันพังตกใจอีก2นาทีเสียอีกลูกนึงเขาที่เป็นลูกเจาะเข้าหมดเลยหมดเลย 4-1 แล้ววันนี้ไปกินข้าวแสนยอดที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็เห็นเฮียคนหนึ่งใส่เสื้อยูเว่เดินในร้านอาหารแล้วก็แม่สงสัยไม่ค่อยติดตามข่าวสารสงสัยไม่มีไลน์อาจจะรักจริงแพ้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้ใจทีมไม่ได้จะไม่แนวจำวันแข่งผิดใช่ป่ะหรือว่าแข่งคืนวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ป่ะก็คงแบบว่าไม่เป็นไรแพ้ก็มาแพ้ด้วยกันเออหรือว่าไม่เฮียคนนั้นก็อาจจะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กลับบ้านลากยาวมาถึงแสนยอดเออใส่เฮียไม่ค่อยติดตามข่าวสารเฮียก็ฟังรายการนี้นะไม่ขอโทษครับเฮียนะครับเฮียคนใส่เสื้อยูเว่เดินเซ็นทรัลน่าจะมีคนเดียววันนี้ว่าไปไม่มีฮะส่วนกีฬาก็ช่วงนี้ก็เฟนโชเพิ่นโหยปีนี้มีตุกคนแนะนำยังไงจ่องหาเจอนี่รอบไหนล่ะพี่จ่องแมวมองตอนนี้กำลังเข้ารอบควอเตอร์ไอ้แมตช์นี้อาจจะควอเตอร์ด้วยซ้ำเนี่ยคนแนะนำปีนี้ความจริงแล้วจริงกะว่าจะเชียร์แต่ว่าก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยก็น้องยูเจนี่บูชาไปแล้วฮะไปนะตั้งแต่รอบสองเคยพูดถึงในรายการปีนี้ก็เลยคิดว่าพยายามเชียร์สาวฝรั่งเศสดูหน่อยแข่งอยู่ตอนนี้กับแชมป์เก่าแชมป์เก่าคือมารูกูซ่าชาวสเปนนี่สาวฝรั่งเศสเขียวเนี่ยเหรอฮะแต่เข้าใจว่าเป็นพวก
เซอร์โพแอตไปอยู่ในฝรั่งเศสว่าชื่อมาราเดโนวิชสีขาวนี่แชมป์เก่าเหรอฮะโอ้ทำไมมีสองขาวอันนี้ฝรั่งเศสเขียวอะฝรั่งเศสขาวเขียวเชิญชื่อคริสติน่าครับแล้วก็แต่ทุกคนเรียกเธอว่ากิกี้บึกนะบึกบักตัวสูงมากอะสูงทั้งสองคนฮะแต่คนนี้ก็ไม่เร็วนะจ๊อดีฮะดีฮะแต่ว่าก็ลองเชียร์เธอดูเพราะว่าไม่เคยเข้ารอบ3เลยไม่เคยผ่านรอบ3นี่เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่ผ่านรอบ3 3คนสาวคนนี้คือเป็นแชมป์เยาวชนตั้งแต่โหย8 9ปีที่แล้วนั่นแหละก็ไม่เคยผ่านเข้ารอบเลยแต่ปีนี้ได้แชมป์หญิงคู่กิกี้ชอบเล่นคู่ก็ตีดีฮะดีแล้วก็น่าลุ้นแล้วดูทรงในวันก่อนอาจารย์ซอนผมดูคู่นี้คู่รอบที่แล้วของเธออยู่ที่ออฟฟิศอาจารย์ซอนมายืนดูสักพักหนึ่งเชียร์ด้วยกิกี้นี่แหละฮะเชียร์กิกี้นี่แหละฮะร่วมเชียร์กันอาจารย์ซอนมากรี๊ดกันอุ้ยนิดนึงอุ้ยอะไรเงี้ยแบบเอออาจารย์ซอนเดินมาสนุกได้เลยเจ๋งเจ๋งเฮ้ยอาจารย์ซอนก็ดูเทนนิสได้หรอเพิ่งรู้โอ้ยนี่ไงฮะจองเห็นยังฮะอะไรฮะเวอร์พีเมียโอ้ยขอจันซอนเออเนาะแสดงว่ากีกี้คงใช้ได้ฮะดูทางจันซอนนะสุกนี้แมวนอกฮะเวอร์พรีเมียร์ไอเพลงมันเสร็จแล้วเหรอก็จะเวอร์พรีเมียร์ไงที่แรกในโลกไม่เพลงมันเสร็จหรอไม่รู้เห็นแต่เห็นเอาโปสเตอร์เอาอะไรเอ๊ะไม่ได้รูปโปรโมทมาแล้วนี่แล้ววีลงเองป่ะไม่รู้เหมือนกันก็ที่เราไปถ่ายบ้านวีวีเพลงยังไม่เสร็จนะอาจารย์จะรู้เลยมากกว่าเราเขาวงการเพลงไงวงการอะไรวะเราไม่วงการอะไรวะพูดมาเลยเพลงก็วงการอะไรวะเพลงก็ไม่รู้เรื่องหนังก็ไม่รู้หนักแล้วเออหนักวงการกีฬาเปล่าวะงูปลาทุกอย่างนี่เป็ดของแท้นะของแท้บินไม่เก่งกว่านกด้วยฮะเออมีเลดวอเทียนะครับเวอร์พรีเมียร์แมวนอก3ทุ่มวันศุกร์ที่9ทำไมเขาไม่เพิร์ลพรีเมียร์ในรายการตัวเองก็เพลงฝรั่งป่ะเนื้อฝรั่งอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้แล้วแมวค้นคนเพื่อเรื่องหาสัปดีนี้พี่เจี๊ยววัฒนานะฮะโอ้นะศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงเขียนบทภาพยนตร์นี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขียนบทภาพยนตร์และละครซีรีส์ด้วยเธอเห็นทองฟ้านั่นไหมนี่ว่าไงพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบจริงๆผมเคยชวนตอนเราทำรายการลูกทุ่งนะให้มาจัดรายการลูกทุ่งกับเราแกจ้องยากเลยเอาไหมไม่รู้จะยื้อไปไหนเนาะเอาสักอันไหมน้อยเหลือเกินเนี่ยไอ้โจ๊ก3ใช่ไหมได้ไอ้โจ๊ก3เรา1ใช่ไหมเรา1เลยล่ะ เรา3ได้1 แต่นะโจ๊กคนเดียวเนี่ย3 3ได้สั้นๆแหละผมอ่ะได้ไม่ยาวThe Magician เอาเลยไม่น่าหนุกเลยคือมันเป็นเรื่องแบบเด็กซีรีส์นะเออเด็กผู้ชายแบบแล้วก็มีโรงเรียนเวทมนต์เอาอย่างนี้แล้วกันไม่น่ารอดไหมโรงเรียนมันมีไปแล้วไงเออโรงเรียนเวทมนต์อ่ะแล้วก็เป็นแบบเออคือไอ้เด็กคนนี้มันโตมาแล้วมันอ่านหนังสือแล้วมันแบบซึ่งมีเรื่องมันมีดินแดนมหัศจรรย์อยู่ชื่อฟีลลี่มันเชื่อมีจริงแล้วมันก็เลยแบบพอไอ้ชื่อมีจริงก็เลยไปเจอโรงเรียนเวทมนต์ต่อมาโรงเรียนเวทมนต์มีจริงฟิลลี่มีจริงฮะมันก็เหมือนเป็นกลุ่มแบบนักแสดงตัวหลักน่าจะมีสักหนึ่งสองก็มันเป็นรู้ได้ไงนะโทษจำไม่ได้ดูค่ำๆอ่ะก็ไม่น่าจะดีนี่ออกป่ะดูทรงมันแล้วไม่น่าหนุกแต่สุดท้ายละครนั่นคือละครนะฮะเมื่อคุณเผลอใจไปเมื่อไหร่มันติดเสมอฮะเออแล้วมันมีเส้นเข้มข้นมันไม่หน่อมแนมในความเป็นเวทมนต์มันอ่ะมันมีเรื่องเป็นตายอ่ะเออแล้วมันตัวละครที่มันเป็นผู้ร้ายมันก็โหดจริงเดียวกันมันก็มีแบบ
ท่าทางของอารมณ์ขันอะไรเงี้ยนะแล้วก็แอลเอิลกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนักแสดงก็ไม่มีใจดีแต่ว่าลุ้นเป็นเรื่องไม่ฟังดูเด็กฟังดูมันเรื่องเด็กๆจะมีใจดีจะมีใจดีจะมีรู้ใจดีได้ไงมันไม่เด็กเลยมันไม่เด็กจริงไม่เด็กมันไม่เด็กเรานึกเป็นแบบพอโรงเรียนเวทมนต์เราก็นึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยมันมีเวทมนต์จริงแต่มันไม่เด็กแต่มันโตแล้วมันโตเป็นเด็กโตหน่อยมันไม่ปีหนึ่งแฮร์รี่มันปีหนึ่งใช่ไหมไอ้พวกนี้โตแล้วแฮร์รี่มันตั้งแต่ประถมเลยพี่โตแล้วอันนี้มันแต่มีลุ้นเนี่ยมีลุ้นทำท่าจ่าทำท่าจ่าเหรอก็เห็นข้างหลังบ้างเห็นข้างๆบ้างเงี้ยไอ้สครูไงไอ้สครูโอ้ยก็ไม่ใจดีไม่ใจดีไม่แต่ก็ไม่ใช่คนโหดร้ายอืมก็แปลว่าดูไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ก็คิดว่าเพลินๆแล้วมันแต่มันดังใช่ไหมโจ๊กชาวบ้านเขาเห็นพูดถึงกันเยอะเออน่าจะหนุกใช่ไหมมันหนุกมันหนุกดีมันหนุกดีแต่ว่ายังไม่เจอคำว่ายอดเยี่ยมนะมันหนุกดีมันหนุกดีสนุกตามเขาเรียกตามคันลองนะอ่ายังไม่เจอหมัดเด็ดอะไรไม่เจอแต่ก็ติดติดอะแต่ก็เดี๋ยวก็ติดได้แค่นี้เพราะมัน2ปีก่อนจากบ้านมานี่ก็ตอนที่12แหละมีแค่13ตอนสั้นมากครับแค่นี้อะเอาอะไรนาคอสไหมนาคอสเคยพูดไปแล้วไหมวะอันนี้ซีซั่นไหนจ๊อบโอ้ตัวว่าพูดใหม่ได้ด้วยเหรอซีซั่น2พูดได้มั้ยเนี่ยเออเรื่องมันอย่างงี้ผมพูดด็อกเตอร์ฮูได้9รอบเลยวะได้ดิเอาเหรอโอเคโอเคเพราะมันคนละซีซั่นเนาะเออจริงแต่นี่คิดอยู่ว่าเรื่องมันเล่าได้มั้ยก็ไม่ต้องเล่าเรื่องดิโอ้แต่เล่าปี1ดีกว่ามันเล่าเรื่องมันเล่าไอ้ชีวิตปาโบเอสโคบาร์ใช่มั้ยฮะเป็นพ่อค้ายาชาวโคลอมเบียที่แบบว่ามีด้านหนึ่งก็เป็นที่รักของปวงชนชาวสลัมชาวบ้านเพราะว่าเอาเงินเวลาเอาเงินที่ได้ค้ายาซึ่งมันได้หนึ่งช่วงที่มันพีคๆเนี่ยวันหนึ่งมันได้ประมาณ60ล้านดอลลาร์ต่อวันนะเฉพาะไมอามี่นะคือถ้าเป็นนิวยอร์กเป็นอีกเจ้าหนึ่งมันคุมไมอามี่คือเนี่ยมันนับรายได้จากไมอามี่เท่านั้นนะมันไม่นับแบบการไปขายต่อยี่ปัวซาปัวอะไรนะเอาแค่นี้เพราะไมอามี่แล้วมันขนมันได้เป็นมันเก็บเงินสดเนี่ยมันใช้เครื่องบินเนี่ยบินขนเงินกลับไปกลับมาไมอามี่โคลอมเบียมันไม่ไกลกันมากอะไรเงี้ยมันก็หาวิธีตอนแรกว่าจะต้องบินแบบ ไม่เติมน้ำมันต้องอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้เงินมาแล้วมันก็จะมีบ้านหลายที่มันก็จะฝังเงินไว้ทุกที่ที่มันไป60ล้านลงคูณดูฮะต่อวันนะช่วงพีคๆของมัน368เกือบๆวันละ200ล้านฮะ200ล้านบาทเดือนนึงใช่มั้ยแล้ววันละ60ล้าน USก็ต้องเอาวันละ200ล้านบาทพี่อยากพี่หนึ่งไม่เคยรู้ว่าแผ่นเสียงพี่หมดตังไปกี่บาทนะไม่เลทเลทแลกเปลี่ยนเที่ยวเลทอะไรคุณวัน30ถ้าพี่เอา30คูณใช่ไหมมัน 1,800 ล้านบาทพี่เอาละพี่เอา3คูณศูนย์หายไป2ตัวนะฮะพี่เอา3คูณโอ้โห 1,000 โอ้ยถึงไม่เคยรู้ตัวเองหมดตังกับแผ่นเสียงเท่าไหร่นะคูณอย่างนี้นี่เองไงมี02ตัวเออเออจริงได้วันละ1,800วันละ1,800 30วันอันนี้03ตัวละประมาณ03ตัว60เดือนละประมาณ 50,000 ล้านแต่มันก็ใช้เยอะเฉพาะไมอามี่นะมันก็เลี้ยงคนแบบเงินมันเหลือเยอะมันก็เอามาแบบมาให้คนจนอะไรเงี้ยสร้างที่อยู่อาศัยสร้างโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นโรบินฮูดมันเหมือนจะเป็นโรบินฮูดแล้วมันก็พรีเซนต์ตัวว่ามันเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับอเมริกาคืออเมริกาจะเข้ามาดูแลหรือจะต้องการตัวมันอ่ะเป็นพ่อค้ายาที่แบบว่าช่วงหนึ่งมันติดอันดับ10คนรวยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็อเมริกาก็ต้องการตัวส่งเจ้าหน้าที่ปปส.มาเพื่อจับตัวมันอะไรเงี้ยมันก็เอาความแบบว่าโคลอมเบียทำไมต้องเดินตามอเมริกาอะไรเงี้ยมันแบบคล้ายๆว่ามันขายความรักชาติขายเอาสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงมันนี่งั้นเวลาแบบมันอยู่ไหนเนี่ยจะมีคนคอยบอกข่าวตลอดว่าตำรวจจะมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ตำรวจโคลอมเบียหรือประธานาธิบดีโคลอมเบียเนี่ยจะก็ต้องเจรจากับมันว่าแบบว่าจะให้มันมามอบตัวหรืออะไรเงี้ยมันได้จนสุดท้ายมันเจรจามอบตัวแบบมันยอมติดคุกแต่ว่าเป็นคุกที่มันสร้างเอง มันสร้างคุกเอง แต่ข้างในนี่แบบหรูหราเลยแต่คุกไงมีผู้หญิงมีอะไรเต็มแต่อยู่ในคุกที่สร้างเองคือทางรัฐบาลก็โดนอเมริกากดดันคือแบบคุณจะปล่อยให้ยาเสพติดแบบนี้มันเข้าอเมริกาทุกวันได้ยังไงรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเหรออย่างเงี้ยเนี่ยแพ้วดีแล้วต้องมาคุยกับพี่เขาพี่ฮะช่วยหน่อยเข้าหน่อยพี่ช่วยหน่อยแล้วเปล่าเออ
แล้วมันก็เป็นคนอ๋อคือแบบว่าสมมติว่าจับเข้าแบบหักหานแบบตรงไปตรงมาเป็นเรื่องสิครับก็ฆ่าล้างมันก็คือนองเลือดสงครามกลางเมืองก็คือนองเลือดซึ่งก่อนหน้านี้มันมีนองเลือดมาก่อนแล้ววิธีที่จะยุติให้มันเรื่องมันก็เลยต้องคลี่คลายหมดก็คือใช้วิธีนี้ซึ่งรัฐบาลก็คงเสียฟอร์มสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นคนที่แบบว่าคือนอกจากมันโหดร้ายแล้วเนี่ยมันฉลาดผมว่าจุดเด่นของปาโบสมันเป็นคนฉลาดแล้วมันก็มันรู้วิธีที่แบบว่ามันคุยกับประธานาธิบดีมันรู้วิธีที่จะคุยด้วย รู้วิธีแบบที่จะคุยให้มันไม่ให้รู้สึกว่าการเจรจาเนี่ยสิ้นสุดแล้วคือมันไม่ได้เสียอะไรอ่ะไม่ถึงก็ฝ่ายตรงข้ามมันเป็นคนแบบว่าร้ายกาจแล้วมันก็สุดท้ายเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็มาถึงภาวะที่มันต้องเผชิญปัญหาชะตากรรมกันนะฮะคือมันถูกหน่วยมันถูกมันก็เกิดการดองเลือดอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยไอ้คุกที่มันอยู่เนี่ยก็โดนทลายอะไรเงี้ยเป็นเหตุให้มันต้องหนีกับเซอร์กับเซิร์กับครอบครัวไปแล้วเรื่องภาค2เนี่ยอยู่ที่ว่าตรงที่มันหนีเนี่ยคือทางรัฐบาลก็แบบว่าพนักงานดีก็แบบว่าไม่เอาแล้วนะปราโบเนี่ยไม่ต้องจับเป็นไม่ต้องจับเป็นแล้วก็โคลัมเบียเนี่ยมันมีพวกขวาจัดที่เป็นแบบกองกำลังในป่าอะไรเงี้ย CIA เข้ามาลงเล่นเกมนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เสียเองก็ไปตกลงกับทางไอ้พวกโจรป่าจะส่งอาวุธให้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าจัดการปาโบให้หน่อยโจรป่านี่มันก็เก่งไงมันเป็นหน่วยลบที่ผ่านการฝึกนะแล้วมันเป็นโจรแบบพวกขวาจัดอะไรเงี้ยมันก็เต็มเหนียวเลยปาโบก็กระเซิงกระเซิงอ่ะทานไม่ไหวเหมือนกันเออก็กระเซิงแล้วก็ไอ้ปาโบพอมันกระเซิงเรื่องนี้มันก็พยายามคือมันมีสื่อมวลชนในมือนะฮะมันมีทนายมันมีทุกอย่างมันก็พยายามจะเล่นประเด็นว่าประธานาธิบดีภาษาอะไรที่ปล่อยเนี่ยพวกนอกกฎหมายเนี่ยมาไล่ล่าคนอะไรเงี้ยมันก็พยายามต่อสู้เรื่องนี้แต่ภาคนี้มันมีจุดหนึ่งที่มันแบบคือทำมันผมว่ามันก็ประมาณหนึ่งนี่แบบครอบพอครอบครัวมันได้รับผลจากการไล่ล่าเนี่ยจากการจองล้างจองผ่านเนี่ยมันก็เลยโต้ตอบแบบโอ้โหแรงโต้ตอบแบบรุนแรงฮะเบอร์ใหญ่ตั้งแต่แบบฆ่าตำรวจในสถานีตำรวจอะไรเงี้ยจนสุดท้ายนี่แบบว่าถึงกับสิ่งที่ทำให้มันหมดมากๆก็คือเหตุการณ์ที่มันคือผมว่าไอ้ภาค2เนี่ยมีเดี๋ยวเอานี้ก่อนละกันเหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนมีเด็กมีคนแก่ต้องเสียชีวิตอะไรเงี้ยเป็นระเบิดที่แบบไม่มีใครรับเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยไอ้นั่นจะพาโบก็เลยไม่ได้เป็นที่รักของผู้คนกลายเป็นตัวโกงไปเลยต่อไปตัวโกงจริงๆซึ่งผมว่าไอ้ภาค1เนี่ยมันมีหลายตอนที่มันอ้างอิงจากพฤติกรรมดังๆของพาโบเอสโกบาร์นะฮะผมว่าภาค2เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งผมว่านี่ประติดประต่อกันให้เป็นเรื่องให้มันมีความเข้มข้นสนุกอ่ะเพราะมันสนุกเกินก็ฟังดูแล้วโอ้โหเสือลำบากเออมันโลดชีวิตมันโลดโผนสนุกแล้วมันก็มีช่วงดราม่าดีๆอะไรเงี้ยแต่ปัญหาหนึ่งของมันคือว่าเราไม่รักพาโบไงมันเราดูชีวิตมันเราก็จะรอดูความพลาดความย่ำแย่ของมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งพอมันไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเจ๋งในซีรีส์คืออ๋อมันไม่ใช่ฟาโบเอ็กโซบาร์นี่จุดถึงจุดหนึ่งแล้วคือว่ามันมีอย่างอื่นอีกเนี่ยไอ้นี่มันมีคนเชิดใช่ไหมไม่ใช่มันไม่เชิงพี่มันมีคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่แค่มันคนเดียวโกงจริงๆเออมันมีบางคนที่แบบว่ามีพวกแบบรีโมทนะแบบว่าเลวร้ายเท่าๆกันอะแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเงี้ยไอ้พาโบมันแค่แบบมันแค่พรีเซนต์ตัวด้วยอะไอ้นี่เลวออกนอกนะเออไอ้นี่มันเล่นใหญ่ไงมันเล่นแบบว่ามันเคยฝันจะเป็นประธานาธิบดีมันเกือบได้เป็นนะพี่มันเกือบได้เป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็ไอ้อื่นๆเยอะไหมไอ้เลวๆอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็ซัดกันหลายกวนอยู่หลายกวนแต่ว่ามันก็เลวทุกกวนนะแต่ว่าวิธีที่มันใช้ในการต่อสู้กับคนละวิธีคือมันก็ถึงบอกว่าไอ้ถึงต่อไอ้พาโบจะเป็นอะไรไปก็แล้วแต่ไอ้โครงเครือข่ายนี้ก็ไม่ได้ล่มสลายไปพี่แต่สิบติดก็ยังทะลักเข้าอเมริกาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอเมริกามันก็แค่มาเล่นเกมจับพาโบแค่นั้นเพราะว่ามันก็เป็นประมาณเป็นเป้าที่ชัดเป็นเป้าที่ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุย CIA ก็คุยกับพ่อค้ายาเจ้าอื่นอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนซิคาริโอวะเนาะใช่ไม่ก็ถึงจริงๆแล้วอ่ะเขาดำเนินเรื่องไปถึงตรงโอ้โหแต่ละคนมันคือทำเพื่อผลประโยชน์ของมันก็มีแบบว่าทุกคนมีผลประโยชน์ใช่ทุกคนก็ได้หมดแล้วถึงวันนึงก็ค่อยวันนี้คุยกับพี่
กำจัดพี่ยักษ์เนี้ยวันหนึ่งก็ค่อยมากำจัดพี่ทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบวันนี้ใช้ใครได้ก็ใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยผมมันก็เป็นการเล่นเกมมันก็สุดท้ายเราก็เห็นสิ่งนี้แต่ว่าไอ้ฉากสำคัญตอนท้ายเรื่องนั้นผมไปอ่านมาเหมือนจริงเลยนะคือบอกไม่ได้ว่าฉากไหนคือฉากตอนจบอะตอนจบซีซั่น2อะผมไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหรือเปล่าจะมีอีกแล้วจะเป็นเรื่องไหนเพราะว่ามันแตกต่อไปได้มันยังมีคนอื่นๆอีกใช่อะไรเงี้ยลองติดตามดูสนุกดีกี่ตอนนะกี่ตอนจบสิบน่าจะประมาณ10ตอนซีซั่นละ10ตอนวายมาเห็นละสนุกดีว่าจะแล้วก็คนเล่นคือถ้าเพิ่งสังเกตว่าเป็นผู้ร้ายในโลแกนไอตัวที่เป็นนั่นคือปาโบไอมือเหล็กฮะเขาเล่นปาโบมันจะไว้หนวดแล้วก็ทำอ้วนมันเล่นเก่งดีมันเล่นแบบคนละคนเลยผมจำไม่ได้บอยป่ะฮะคุณบอยน่าจะบอกว่าเป็นคนเดียวกันเลยไปสังเกตดูอ๋อใช่จริงเพราะตอนโลแกนฉากแรกมันดีนะมันดูหล่อมันดอกไปเลยนะนะแล้วมันก็แบบว่าอันนี้มันดูมาดูฉลาดอ้วนพุงพุ้ยไว้หนวดไว้อะไรเงี้ยดูเป็นอีกคนนึงเลยจะพูดถึงโลแกนก็มีคนหนึ่งที่เล่นในโลแกนโผล่ในทีวีแต่อาทิตย์ก่อนแหละคือจะเล่นเนาะศาสตราจารย์เอ็กอ่ะโปรเฟสเซอร์เอ็กเออไปนั่งแพทริกอะไรนะเขาชื่ออะไรวะแพทริกตัวไปนั่งเชียร์ฮัตเตอร์ฟิลด์ไงไปนั่งเชียร์ฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ออกแกก็มีแฟนเป็นอังกฤษนี่มันมันกันแกเชียร์ฮัตเตอร์ฟิลด์เลยใช่ไหมเอียนเนี่ยแกไปนั่งเชียร์ฮัตเตอร์ฟิลด์เลยแล้วก็สำเร็จฮัตเตอร์ฟิลด์ด้วยกับสู่ใช้พลังหรือเปล่านี่ไงนี่ไงมันยิงจุดโทษด้วยนี่ไงใช้พลังอะไรใช้พลังซิลิบลัมเดนนี่วอร์ดเซฟไปแนะนำนะดูสนุกเพลินสนุกเลยอ่ะเข้มข้นสนุกแล้วก็ดีเลยใช่ไหมอยากดูอยากดูตอนหนึ่งเนี่ยฟังดูแล้วแบบแต่ผมรู้สึกว่าตอนหนึ่งฟังดูก็รู้สึกว่ามันอุ้ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งคือหนังเรื่องนี้มันจะมีการใช้ฟุตเทจจริงฮะบางอย่างซึ่งผมว่ามันมีทั้งจริงจริงแล้วก็ทำใหม่ให้ดูเหมือนของเก่าอะไรเงี้ยซึ่งว่ามันปนเก่งคือจังหวะที่ผมรู้สึกว่าพอเรื่องที่มันเริ่มจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะเอาของจริงเนี้ยมาให้ดูเอ้ยมันจริงนะอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าภาคสองนี้มันมีการเพิ่มเติมเรื่องไปไม่น้อยอ่ะคิดว่าใส่ไข่อะไรเงี้ยก็อาจจะยึดเหตุการณ์จริงแต่เพิ่มเรื่องแบบแอคชั่นเข้าไปเพิ่มความเข้มข้นอะไรเงี้ยเข้าไปอะไรเงี้ยฮะอยากดูละอยากดูละพาบลูเอสมีคนชอบนี่เจอผมเจอใครดูชอบทุกคนสนุกสนุกสนุกคอสหมดหมดนะพักแล้วนะไม่หมดชั่วโมงยังไม่หมดชั่วโมงแรกที่ต้องยื้อมากนี่เกินละยื้อสุดๆยื้อแล้วไม่มีในหนุกด้วยนะพูดอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยตกต่ำอ่ะเออตัดชั่วโมงแรกทิ้งเลยก็ได้เดี๋ยวเอาจริงแล้วนะพักสักครี่กูหนังหน้าแมวNot a goodbye image น่ารักจำหน้าไม่เคยได้เลยน้อยเมย์แต่รู้ว่าน่ารักดูผมเพิ่งไปเห็นเขาไปเล่นกับวงนี้ผมเพิ่งจำหน้าเขาได้ตอนเขาไปเล่นกับไปส่งกูบคสดูแจมกันมาลาอยากขับรถจี๊ปอ่ะใส่เสื้อนอนที่ไปเล่นตลกดีแล้วอ๋อคนนี้แหละอิมเมจก็จะเข้าใจว่าเขาใส่แว่นมาตลอดไอตอนคอนเสิร์ตพี่เอกเขาเคยไปเป็นเขาร้องผมรู้จักเขาตอนเขาร้องให้พี่เอกฮะแต่จำหน้าเขาไม่ได้ตอนนี้จำได้แล้วอิมเมจเราจะจำนายตลอดไปสำบัดสำนุก็มาเปิดพระจันทร์ไม่ขึ้นแล้วนะฮะหลายๆคนรออยู่โอ้ยพอแล้วขึ้นปีนึงขึ้นครบปีไปแล้วแต่ปีนี้จะปั้นดวงอาทิตย์แทนนี่ดีครับปั้นพระจันทร์ไว้ปีนี้ปั้นดวงอาทิตย์ถุงบ่อยอาทิตย์พรหมประสิทธิ์เหรออันนั้นไม่ต้องปั้นแล้วครับพี่อันนั้นเขามีจรวดในตัวเองครับอันนั้นเขามีระบบขับเคลื่อนส่วนตัวอันนั้นแบบเป่าในอากาศก็ก่อเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วฮะเขาบินเขาไปเรื่อยแล้วฮะนี่อาทิตย์ไหนที่จะปั้นบอยฮะเพลงใหม่ดวงอาทิตย์ของบอยดวงอาทิตย์หน่อยฮะช่วงนี้ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วฮะใช่โอ้โหต้องโอ้โหต้องเราต้องใจเต็มไปหมดเสียเป็นที่เราต้องควรจะดูแลต้องฝากฝังนะโจ๊กด้วยฮะได้ฮะเดี๋ยวเราต้องดูแลแบบว่าแบบภูมิฟักปีนี้เขากลับมา
เดินสายออกวิทยุเลยนะผมเห็นเขาไปเดินสายมันดูน่ารักเชียวฝากเนื้อฝากตัวดีเจดูเป็นคุณพ่อทุ่มเทเสียต้องทุ่มเทครับเมื่อกี้พูดถึงพ่อดีเด่นในหนังพูดถึงเรื่องทูคีของพี่เบิร์ดว่ามีตัวละครแอคติคัตฟินมันพ่อดีเด่นในชีวิตจริงเราก็มีชีวิตจริงเราก็มีโอ้โหต้องดีเด่นจริงฮะคุณไตรคุณไตรผมพอทราบค่าใช้จ่ายแล้วหนาวไหมหนาวครับหนาวค่าเทอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลายอย่างครับถึงต้องเดินสายพี่คิดดูภูมิใจครับแต่ก็แต่งานก็ดีจริงเพลงนี้นี่เหมือนได้รับการตอบรับดีนะคือเมื่อวานดูแสนจะถึง 200,000 วิวแล้วซึ่งถือว่าสำหรับเพลงของพี่บอยก็เร็วเหมือนกันนะเพราะบางเพลงก็แบบไม่ถึงแสนหรอกอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้เหมือนแบบดูคึกคักดูฟีดแบคดีนี่ผมมองพี่โตเหมือนเขายืนกระซิบข้างหูเลยแต่ผมไม่ค่อยพอใจเลยแต่นี่เขามองน้องอิงอยู่ฮะบอร์ดนี้มันเป็นบอร์ดที่ต้องมีแต่สุภาพสตรีเท่านั้นนะไม่ควรมีผู้ชายไปอันนี้นะจ๊อกพับเก็บไอ้บ้าวันก่อนตอนจดหมายหน้าจดหมายเด็กแมวนี่ผมลองให้บูมออกมาดูแล้วเราจะดูว่าเมื่อไหร่มันจะกลับเก็บไปอาทิตย์นึงผ่านไปพับเก็บไม่รู้ว่าใครพับเก็บใครพับเก็บไม่ใช่ผมไม่ใช่นายโยงใช่ไหมครับไม่ใช่ผมอันนี้บอร์ดนี่ควรจะมีแต่สุภาพสตรีเท่านั้นเราตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ใครครับโอ้เพิ่งรู้ว่าเป็นบอร์ดสุภาพสตรีใช่แล้วเลยแต่ถ้าที่ดูก็มีอยู่คนเดียวเราเลยหน้าขึ้นมาจัดรายการเราได้แบบว่ากระชุ่มกระชวยฮะเอาออกแล้วก็ฝากไว้แล้วกันนะคุณพ่อน้องชื่นใจคุณพ่อตัวอย่างเหนื่อยทีเดียวช่วงนี้ฮะต่อฮะพี่มานี่หนังผมอีกแล้วฮะใช่เพราะพี่ต้องรวมกันใช่เราอยู่ตอนสุดท้ายเอาอะไรมันมีไปเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ไอ้นั่นอะโคเวเนนต์เหรอโคเวเนนต์เอเลี่ยนเอเลียนโคเวแนนต์คือผมสารภาพว่าผมจำโพรมีเทอุสไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอเลียนหนึ่งมากคือตอนที่ดูเนี่ยแบบว่าตอนที่ดูเอเลียนหนึ่งนะแบบโอ้โหนี่เหมือนดูจอเลยตอนนี้ความรู้สึกว่าลุ้นกลัวอะไรเงี้ยก็มีคนเปรียบเปยนี่เหมือนว่ามันเป็นจอในภาคอวกาศอวกาศเนี่ยครับตอนผมดูผมรู้สึกแบบนั้นเลยกลัวสยดสยองอะไรเงี้ยพอมาภาค2ก็แบบโอ้มันเปลี่ยนทางมันไปแอคชั่นเป็นต่อสู้กันอะไรเงี้ยก็ยังสนุกเพลินๆใช่ไหมฮะไอ้3มันฟินเชอร์เป็นคุกจำไม่ค่อยได้ก็จะเป็นแบบลิปลี่กับวินโนนาไรเดอร์จะเป็นโทนแบบมืดๆหน่อยดาร์กหน่อยนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยก็จำได้ผมมีทีอุสว่ามันมี4ด้วยนี่น่าจะมีนะ4ไอ้ฝรั่งเศสไอ้เชเน่จำไม่ได้เลย4แล้วก็มีไปเจอพรีเดเตอร์อะไรไม่รู้มั่วซั่วไปหมดไปกันใหญ่แล้วก็โพรมีเทอุสมามันก็ไม่ได้พูดถึงเอเลี่ยนแบบที่เราเคยดูใช่ไหมพรีเดเตอร์มันเอาผู้ร้ายที่เก่งที่สุด2ตัวมาเจอกันเนาะแล้วกลายเป็นบอยโจยทั้งคู่เลยเจอใครแบบไม่ค่อยชอบทะเลาะกันเขาจะเรียกว่าเอเลี่ยนนะพรีเดเตอร์จริงมีหลายคู่ผมจำได้มีหลายคู่พอเจสันเจอกับนิ้วข้อมือตลกมันนั้นดูตลกฮะเอเลี่ยนทำเด็กแต่เปรียบก็เห็นภาพจริงๆนะไอคนนี้กับไอคนนั้นก็หลายปีมากนานแล้วผมยุทธหลายปีมากผมยุทธก็จำเรื่องไม่ค่อยได้ไม่ใครไม่พี่ครับไม่พี่เสียหรอพี่จัดไก่ก็จำเรื่องไม่ค่อยได้จำได้ว่ามันพูดเรื่องที่แบบลึกซึ้งอะไรเงี้ยพูดเรื่องการกำเนิดหรือว่าอะไรเงี้ยไอ้ภาคนี้มันก็มีการทวนให้เราอยู่นิดๆหน่อยๆคือจำได้ไม่หมดอ่ะพอมันทวนเราก็จะนึกออกว่าอ๋อมันมีคนนี้ที่ทำเรื่องนี้ไอ้นี่ขึ้นยานไปแล้วก็เกิดสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็พอจะท้าวความได้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ ไม่ได้ผมว่าไม่ได้แบบสำคัญกับเรื่องมากนักหมายถึงไอ้โพรมีเทอุสอันเนี้ยคือถ้าเข้าไปดูโดยไม่ได้ดูโพรมีเทอุสก็น่าจะพอรู้เรื่องเพราะว่ามันก็เรื่องมันง่ายไงพี่เรื่องมันแค่แบบอย่างที่พี่ยักษ์เล่าให้ฟังว่ามันละเมิดทุกกฎนะเดี๋ยวรบกวนโจ๊กเปิด IMDb ก่อน
เดี๋ยวคะแนนคะแนนตายแล้วพี่มากดดันผมจะพูดยังไงเนี่ยยังไงล่ะฮะรบกวนการตัดสินใจของนักลูกเรือนี้นะโจ๊กการตัดสินใจของลูกเรือคอมเมนต์มันเด็ดเดี่ยวทุกคนเลยนะครับมันมีแบบแต่มันก็อุตส่าห์สร้างปมนะว่าไอ้นี่ไอ้รองกัปตันเรือเนี่ยมันไม่เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยมันพยายามจะโชว์ออฟกันตัดสินใจกระทั่งมีการไปบอกว่าแหมถ้าฉันคิดแบบเธอก็ต้องหมดเรื่องแล้วออกตัวมันก็ยังมีอะไรแย่ให้เห็นอยู่ตลอดเงี้ยนะฮะเมื่อสายตอนนั้นเมื่อสายคือมันก็วิบัติเป็นน่ะไอ้เทคมีโฮมกันที่โรสเนี่ยโอ้โหมาก็ลงไปกันไอ้ดาวดวงนี้แล้วมันก็นำความเสียหายมาเบอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนแรกนี่เหมือนจะน่ากลัวจูนทำไมเป็นผลน่ะเป็นคือพักทุกทีเราจะคุ้นกับมันเป็นไข่ใช่ไหมฮะนี่อันนี้มันไม่มันมาเล็กมันเป็นละอองเลยอ่ะเป็นเหมือนเป็นลูกไม้สปอร์เป็นผลไม้เรียกว่าอะไรนะสปอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็เข้าทางไก่ใจอะไรผงฝุ่นๆออกมาเป็นสปอร์แป๊บเดียวเองนะเหมือนเวลาลาแพร่เชื้ออะไรเงี้ยแป๊บเดียวนี่มันตัวเท่านี้จากฝุ่นผงแน่นละแบบเดียวตัวตรงนี้เข้าไปฟักก่อนออฟสปอร์เรโนโอ้ยจะแพ้แสงแพ้กลัวแสงตามันก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เสือกแพ้แสงมองหาตามันอยู่ก็ไม่เห็นนะโจมันยังเด็กตามันยังไม่ค่อยลืมพอตัวใหญ่แล้วเห็นไหมเล่ามันกลัวเลยที่ไหนพอมันมียิงพลุขนาดนั้นโอ้ยวิ่งเตลิดเปิดเปิงโอเคอะไรก็ไม่รู้กุ้มใจกับลิลลี่สก็อตอยู่พักหนึ่งจากนั้นมันก็เห็นเอเลี่ยนตัวนี้ฮะซึ่งเป็นตัวที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมพี่คือตัวนี้เป็นตัวที่แบบมาใหม่สีขาวๆสีขาวๆแล้วมันก็เข้าไปสู่ไอ้ดาวดวงนี้ซึ่งมันจะตอกคล้ายว่าก็มีการต่อเนื่องมาจากโพรมีเทียสว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ดาวดวงนี้มันก็ท้าวความคือผมว่าคนที่ไม่ดูก็จะเข้าใจได้ประมาณนึงแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในดาวดวงนี้มันคือที่เดียวกันแล้วก็ไอ้คนกลุ่มนั้นก็คืออยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทวนให้แล้วก็ที่จะพบก็คือว่าพบว่าไอ้คนกลุ่มนั้นมันหายไปได้ยังไง มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อลิซาเบธชอเกิดอะไรขึ้นกับอลิซาเบธชออลิซาเบธชอคือนูนีลาปาสนูนแอร์เดอะเกิร์ลวิดดาก็ใช่ที่เป็นตัวนำจากครั้งที่แล้วซึ่งดีมากเลยเนาะมันก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนคนเล่นไอ้ตัวละครตัวละครไม่เป็นตัวละครนำอีกตัวนึงคืออลิซาเบธชอถูกกล่าวถึงแล้วก็มีคุณมาร์สเบนเดอร์เป็นแอนดรอยชื่อเดวิดกับวอลเตอร์วอลเตอร์บอกได้มันบอกไปเถอะป่านนี้ก็บอกไปเถอะมี2ตัวเขาเล่นเป็น2มันมีจากภาคที่แล้วตัวนึงภาคที่แล้วตัวนึงมันมีภาคใหม่นี่อีกตัวจะเป็นแอนดรอยมันเลยหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันแต่อย่านึกว่ามันเหมือนกันนะมันเป็นคนละรุ่นเรียกว่าบราเตอร์มีการปรับปรุงวงจรปรับปรุงวงจรแต่ตรงนี้เจ๋งแต่ผมชอบตรงนี้มากไอ้ตรงนี้ผมชอบแต่มันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเราก็รู้อยู่ดีใช่ไหมพอสุดท้ายแล้วไอ้เงื่อนไขตรงเนี้ยนี่มันก็พูดถึงว่าไอ้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะคราวนี้มันจะชัดว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเพราะไอ้ยานโคเวแนนต์นี่แหละไปลงที่นี่แล้วเจอไอ้วอลเตอร์และไอ้เดวิดนี่แหละเรื่องทั้งหมดมันถึงเกิดขึ้นเดือดร้อนไปถึงลิปลี่มาสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่พัทยาเลยมีลิปลี่ออนนอนเลยเชื่อหรือไม่ตายผมเห็นใจลิปลี่มากเลยเครียดเลยอันนี้ก็เล่าถึงว่าเอเลี่ยนเกิดได้ยังไงแล้วก็เห็นพิษสงของมันเรื่องมีเท่านี้จริงๆแล้วแล้วมันก็คงจะนำไปสู่ไตรภาคอย่างที่อะไรเขาว่าภาคสามว่าไว้อะไรเงี้ยซึ่งเราได้ดูกันไปแล้วเราก็รอดูยังพี่ยังมีมาขั้นมาขั้นอีกขั้นตอนนึงซึ่งมันก็ซึ่งตอนจบคือผมว่ามันคงเราก็รู้ทุกคนนะเนาะว่ามันจะไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าสิ่งที่จะที่มันควรจะทำให้เรารู้สึกคือว่าแล้วมันจะเกิดอะไรต่อซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยกระตุ้นเราผมรู้สึกว่าช่างเด็ก แต่ผมยังอยากรอดูแล้วผมรู้สึกว่าช่างเลยคือแบบเพราะวันก่อนผมคุยกับพี่คือผมเสียแฟนเอเลี่ยนผมเสียใจมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นเอเลี่ยนนิดๆอ่ะมันเจ๋งมากเลยพี่พอผมเห็นมันวิ่งทั้งตัวแล้วผมรู้สึกว่าหืมมาลายอย่าขับรถจี๊ปอ่ะไม่เอาเห็นแบบปากมันเงื่อมๆนะฮะเห็นสายเห็นอะไรแบบเนี้ยโอ้ผมชอบมากก็เห็นมันทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าส่งไม่ได้ว่ะสัดส่วนผิดหรือเปล่าแม่งผิดมีปัญหามากเลยอ่ะตัวหัวมันใหญ่เออแล้วมันวิ่งรู้สึกว่าไม่น่ากลัวไอตัวเล็กกลัวแสงอีกโอ้มันเกมลินแล้วเอ้ยนี่กลัวแสงจุดพลุวิ่งปุ๊บมันเป็นลูกอยู่ตอนนั้นมันเป็นกิสโมแล้วนั่นกิสโมโอ้ผมเลยมีปัญหาเรื่องนี้ฮะก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังมาก
ก็คิดว่ามันคิดว่ามันจะมีความน่ากลัวเป็นแบบลึกลับของมันอยู่เพราะว่าจริงๆตอนเริ่มมันมาดีเนาะใช่ตอนเริ่มมันเหมือนจะน่ากลัวคือค่อยๆบิวเข้าไปในดาวตรงนั้นผมโอ้โหถึงกับขึ้นไปบนเครื่องนะฮะถึงตอนขึ้นยานอ่ะผมว่าตอนนั้นครึ่งชั่วโมงอะนะครึ่งชั่วโมงสนุกเลยทำดีเลยตอนนั้นอะแล้วอยู่ๆพอดันอะพอเราเห็นมันปีนกำแพงเท่านั้นแหละโอ้โหโอ้โหไม่มาดูเอลิ่นปีนกำแพงเว้ยลุงทำอย่างอื่นให้ดูได้ไหมแต่คนที่เขาชอบก็จะได้ชอบตรงนี้ผมไปคุยกับพวกพี่บอยชอบใช่ไหมครับพี่บอยชอบมากเราได้เห็นกำเนิดของเอเลี่ยนอ๋อคือเขาก็ตีความอย่างนี้บอกว่าภาคแรกเนี่ยมันคือกำเนิดมนุษย์อืมโมเมนตัสเนี่ยมันคือกำเนิดมนุษย์มาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ภาคเนี้ยมันคือกำเนิดเอเลี่ยนอ๋อเราได้เห็นผู้สร้างทั้ง2ครั้งไม่ถึงเห็นมันปีนกำแพงแล้วไม่คิดอะไรแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่า3ที่เรารอดูอยู่เนี่ยมันคือเชื่อมระหว่าง2เนี่ยกับเอเลี่ยน1หรือว่าเพราะเขาบอกว่ามีอีกกระแสข่าวนึงบอกว่ามันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง1กับ2ย้อนกลับไปอีกไม่รู้ลุงเขาทำอะไรผมก็ไม่แน่ใจโอ้ถ้างั้นไอ้ม้าต้องแสบมากเลยนะถ้าย้อนกลับไปอ่ะผมก็เลยยังไม่แน่ใจเพราะลุงบอกว่าสิ่งที่คุณสงสัยมันยังมีนั่นเนี่ยลุงก็ทำอย่างนี้นี่แต่ไม่ชอบสิเพราะตอนข่าวพี่โตยังพี่ม้าอันนี้ไอ้ม้าไม่ไหวแล้วมันคือผมว่าอย่างพี่ม้าเนี่ยพอแต่พี่ม้าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากนะเจ๋งมากอ่ะแต่พอมันดีดูดีพอมันเล่นแต่ว่าพอมันเหมือนแบบพอเราเดาได้แล้วมันดูเสน่ห์มันลดลงใช่คือมันต้องกำกวมนะตอนจังหวะมันกำกวมมันดีมากใช่กำกวมมันดีหรือร้ายไงนี่แต่พอเรารู้แล้วมันอย่างนี้แล้วมันก็แบบมันก็หมดเสน่ห์ตรงนั้นลงไปเหวี่ยงตัวลอยด้วยมีเหวี่ยงตัวลอยอ่ะผมรับไม่ได้มากเหวี่ยงตัวลอยอ่ะคนสู้กันเหวี่ยงตัวลอยอย่างเงี้ยมันเป็นแอนดรอยมันแรงเยอะมันแรงเยอะนะจ๊อบเห็นเลี่ยนลุงเอาปากยื่นน้ำลายหนึบมาอยากเห็นแบบนั้นเห็นหางไม่มีหางมีหางมีฟาดด้วยหางช้อนนะพี่อาบน้ำนี่รามกอีกไอเอเลี่ยนนี่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่ามีเห็นฉากโป๊ใช่มีเพราะสมัยก่อนมีไม่ขนาดนี้แต่หางเนี่ยมีแต่เอเลี่ยนหนึ่งอะโชว์หางไอ้ไอ้ม้าทำแสบไปผิดหวังมากผมอะเสียใจเพราะว่าผิดหวังตามเนื้อผ้าถูกแล้วอยากเห็นถูกแล้วที่ผิดหวังถูกแล้วอย่าไปฟังพวกกิ๊กมืดๆน้ำลายยืดมาปาก2ชั้นถูกแล้วผิดหวังถูกแล้วมันไม่มีตรงอย่างนี้นะไม่มีเลยจังหวะจ่อหน้าเนี่ยใช่จริงๆจังหวะจ่อหน้ามันต้องหันมาเจอพี่มันต้องมีอย่างนี้บ้างอย่างนี้นะแล้วก็มาอีกอันนึงใช่อุ้ยผมนึกว่าปากยาวแค่นี้เหรอยังมีอีกปากนึงมันซ่อนไว้เรื่องจริงมันต้องมีเสียงด้วยต้องปีนกำแพงผมรับไม่ได้ปีนกำแพงกับหนีฟ้าหนีพลุเนี่ยผมแบบมันเป็นเด็กมันยังเด็กอยู่นะโจ๊กเข้าใจนี่เข้าใจเสียงแทนไม่นี่ผมไม่ได้เสียงแทนเพราะจริงๆผมก็ผิดหวังเหมือนกันลดไปอีกแต้มเลยพี่เหลือ 6.8 แล้วจริงมากจริงไรจักอ่ะโอ้ยต้องขออภัยคุณบอยไตด้วยนะฮะขออภัยลุงด้วยอ่ะขออภัยลุงกับบอยไตด้วยคิดว่าจะลงอีกหนึ่งคะแนนจริงแล้วเนี่ยตายแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงนะพูดแต่ละครั้งนี่คะแนนหายคะแนนหายจ้อยหรือจ่องไปดูอีกไม่เหลือ5เลยวะเนี่ยไม่แน่ว่าผมไม่มีภาพจำเอเลียนมากโอ้โหนี่ลงไปถึง 6.8 แล้วนะฮะจาก7เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหตายแล้วไม่โทษขอโทษเอาละพอต้องเชิญคนนั้นมาพูดนี่จะคะแนนจะขึ้นวันอังคารพี่ลองคุยหน่อยจะได้ดึงคะแนนลุงหน่อยสงสารแกจริงนะฮะตอนพี่คมสันพูดมัน7คะแนนจริง 7.0 ใช่ปัจจุบันเหลือ 6.8 แล้วเมื่อโจ๊กพูด 6.8 แล้วฮะอ่อนไหวมากเลยหนังโอ้แล้วลุงเกิดลุงไม่ทำต่อทำไงเนี่ยลุงต้องทำต่อนะลุงบอกว่าลุงกำลังเช็คเรตติ้งอยู่พอดีเลยไม่แต่ว่ายอดคนโหวตมันเท่าเดิมเว้ยฮะอ๋อเหรอคือผมจำยอดมันลดมาได้ไงเปลี่ยนเหรอคนเขาไปแกนไงเนี่ยผมเคยให้8ผมขอให้6โอ้ฟังดูแล้วมีเหตุผลเนี่ย 75,418 คะแนนเนี่ยเท่าเดิมโจ๊ก418นี่มันเท่าเดิมเขาแก้คะแนนอะไรแต่ตอนนั้นมีคนแบบอย่างน้อย1,000คนเข้าไปเปลี่ยนคะแนนเออโอ้หลังจากฟังรายการนี้นะแต่ลุงต้องทำต่อนะครับเออทำก็ได้ลุงไม่ได้แย่นักเออลุงต้องทำต่อผมอยากดูให้กำลังใจลุงไม่พูดไปโจ๊กเราต้องพูดตามความรู้สึกเราสงสารลุงอะเขาทำต่ออยู่แล้วโอเคลุงทำให้ดีนิดหน่อยขอน้ำลายเหนียวๆหน่อยน้ำลายเหนียวๆยื่นมาอย่าเห็นชัดถ้าไม่เห็นชัดแล้วแบบรู้สึกว่าอนาโตมี่ผิด
ไซส์มันผิดยังไงไม่รู้อ่ะพี่จำได้ไหมแต่ตอนเอเลี่ยนหนึ่งเนี่ยผมมานึกดูนะว่าทำไมผมมีปัญหาเห็นมันเต็มตัวตอนภาคหนึ่งผมก็มีปัญหาตอนเห็นมันเต็มตัวเราเห็นเต็มตัวฉากจบที่มันขึงประตูอยู่กูคิดว่าเอ๊ะถุนมันผิดไว้ไม่ชะลูดมันต้องไม่ชะลูดขนาดนี้ดิเพราะผมมีปัญหาเรื่องอนาโตมีเหมือนต้องกลับไปศึกษาใหม่จริงๆว่ะมีปัญหาว่าทำไมพอดูทั้งตัวมันชะลูดอย่างนั้นแบบแล้วไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ที่มันเลื้อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเล็กคือไอ้ตอนเลื้อยๆนี่มันเป็นอีกรูปร่างหนึ่งคือตอนที่มันอยู่ในร่างเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งใช่ๆแล้วพอออกมามันจะเป็นยืนสองขาใช่ไหมวิ่งวิ่งแล้วมันค่อยๆใหญ่ขึ้นไงโอ้ไม่ไหวเว้ยแต่จริงๆมันเหมือนมันต้องเข้าไปฝังอีกทีนึงต้องฝังสองที่เราเห็นเป็นสปอร์เนี่ยออกมาใช่ไหมมันเป็นอยู่นี้ทีแต่เหมือนไอ้ตัวออกสปอร์เนี่ยมันคนละตัวกับที่ออกแต่ตัวเนี่ยเพราะมันต้องที่มันบอกว่าเรายังต้องการแม่ต้องไปเข้าไปอยู่อีกทีนึงโอ้นี่ผมมีหลายชั้นมันไม่ได้ทำให้เรื่องดีขึ้นแล้วไม่แต่มันก็ให้เหตุผลได้นะมันก็ก็เก็ตขึ้นกับพฤติกรรมเอเลี่ยนคือล่าสุดเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมันถึงกับพูดว่าวันเดอร์วูแมนสู้เอเลี่ยนไม่ได้มันจะปวดมากโอ้แต่ว่าบอยชอบมากอะชอบมากครับชอบมากชอบมากเมื่อวันนั้นเจอเมื่อวานน้องเกากาโดดของผมมันเห็นเอเลี่ยนดีกว่าเก่าแล้วก็วันนั้นที่เจอเนี่ยก็ถามผมอะว่าดูเอเลี่ยนยังแล้วผมบอกยังจื้ออ่ะจื้ออ๋อพอจื้อไปนี้เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมฮะเพิ่งเคยโดนมันจื้อใช่ไหมฮะเพิ่งเคยโดนจื้อแล้วมันจื้อไป3รอบผมอะโอ้ยกูไม่ดูเออก็แล้วแต่นะผมไม่เจอไอ้ตรงที่แบบนี่เนี่ยยังไงเราไม่เจอพี่ดูเอเลี่ยนยังไม่ฮะกูไม่ดูทำไมอ่ะก็ไม่น่าไม่ได้ดูโพรเมเทอุสทำไมอ่ะเงี้ยโอ้สงสัยไม่ชอบไว้ไม่ชอบเลยไม่ดูอะไรเงี้ยทำไมอ่ะแล้วก็จิ๊กอีกรอบนึงโอ้โหแบบ3รอบอ่ะชอบมากนะชอบมากวันนั้นแต่ผมเคยเจอแค่ได้ยินเพื่อนผมคนนึงก็ชอบแล้วพอถามผมแล้วผมโดนจื้อเนี่ยผมก็บอก Beauty and the Beast ไม่ได้ดูโอ้โหนี่เฮิร์ตอันนี้ไม่จื้ออันนี้อย่างนี้เลยอันนี้จะเฮิร์ตคอตกเลยหรอใครๆก็ไม่ดูอันนี้ไปขั้นเลวคนไว้ใจไม้ตายอีกอันหนึ่งจังหวะนี้ผมเอาหน้าเลยเฮ้ยผมดูไอ้กูชีพด้วยกูชีพขึ้นมาเป็นคอกเวิร์ดไงคอกเวิร์ดเออสีหน้าก็หน้ายิ้มขึ้นมายิ้มขึ้นมาหน่อยยิ้มขึ้นมาหน่อยแล้วเจฟฟังโก้อ่ะเป็นไงการแสดงเจฟฟังโก้นะโจ๊กผมว่านี่เป็นออสการ์ไหมน่าจะได้ชิงเหรอเล่นยากมากพี่เทียบกับไอ้สปริงเบเกอร์โอ้โหอันนี้เจ๋งกว่าเยอะเหรอโอ้ยไอ้นั่นพี่ดูเลยพี่ต้องคิดว่าทำได้ยังไงมาทำได้ยังไงใจรักสันใจมาทำไมทำได้ยังไงโอ้ยขนาดนั้นผมว่าหลอกกันมาอีท่าไหนไม่รู้ฮะต้องหลอกกันมาเรื่องนี้ต้องหลอกกันมาทั้งกลางเอเย่นรับงานผิดอะไรทั้งอย่างฮะต้องมีลิลลี่สกอตนะต้องมีได้เล่นหนังลิลลี่สกอตเนี่ยมาเลยมุ่งมั่นหลอกมันต้องแข็งในช่วงชีวิตแล้วโทรเองด้วยเฮ้ยจิมเฮ้ยจิมมาหน่อยคือสนิทกันเรียกจิมเลยไม่เจมต้องให้เล่นเป็นอะไรกัปตันโอ้ยกัปตันยานโคเวแนนท์ไม่ทำเยอะไอ้ผมอยากให้ยูมาเป็นกัปตันโคเวแนนท์ให้หน่อยว่ะได้ครับลุงเดี๋ยวหนังชื่อเรื่องอะไรนะครับเอเลี่ยนโคเวแนนท์โอ้ยพระเอกชัวกัปตันอ่ะโอ้แล้วก็ระหว่างทางก็ปล่อยถือล่มออกกองให้เลยอ่ะไอ้ลุงใส่เรื่องนี้งบน้อยมั้งไอ้เงี้ยเพราะไอ้ดูค่าตัวแบบบทนำทำไมค่าตัวน้อยอย่างนี้วะทำไมว่าไม่นัดถ่ายวันเดียวไม่เอกไม่นัดตอนนี้ไม่รู้ตอนนั้นใจเรื่องค่าตัวก่อนแต่ว่าให้มันลุงว่ะเราต้องเล่นว่ะคนอื่นก็เล่นอย่างนี้มาเยอะแยะใช่ไหมเป็นเสกค่าตัวแพงๆแล้วก็ไอ้ช่วงพีโพก็บทไม่มาทีเลยปกติบทเย็ดต้องมาให้แล้วบทต้องมาแล้วฟิตติ้งก็ไม่ต้องฟิตผ้าก็ไม่ต้องฟิตติ้งหรือว่าบทแบบอิมพอไว้หน่อยป่าวะพี่น่าเลือกเราไงเราเมียแสดงสายอิมพอไว้ไง
เราไม่ต่อแอคติ้งเลยคิดได้สงสัยลุงเห็นตอนเราเล่นไอ้นี่ว่ะไอ้127ชั่วโมงแน่เลยใช่อย่างเงี้ยเออใช่เพราะมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันด้วยเออลุงต้องเห็นเว้ยเออมันต้องคิดได้ตอนนั้นถ่ายมันคงนึกนะถ่ายเขาไปนัดเอ๊ะทำไมกูเล่น127ชั่วโมงอยู่อีกรอบนึงไม่แล้วแล้วไม่ก็แบบเอ๊ะทำไมนัดวันเดียววะอ๋อใส่นัดวันแรกก่อนเว้ยวันเดียวโอ้ยมันคงเป็นการทำงานแบบเซอร์หน่อยอ่ะนี่คือกระบวนการศิลปะของแท้แล้วมั้งอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเจมเดินเข้าไปด้วยตัวพองแล้วบอกตัวเองว่าฉันชื่อจิมฉันชื่อจิมตลอดเวลาเดินเข้าไปในกองเพื่อจะถามเอ้ามาไหมเล่นด้วยเหรอไอ้กูกับตันว่าคนในกองก็มองแปลกๆเพื่อนดาราก็มองแปลกๆกูกับตันเหรอโอ้เจมฟังโก้ยอดมีลุ้นออสการ์ฮะเจมฟังโก้สมทบชายฝากหยองได้ลัสซี่แน่ผมว่ามันไม่พอจะได้รางวัลอะไรทั้งนั้นมันต้องเป็นการแสดงหน้าจดจำที่สุดแห่งปี Breakthrough อย่างนี้ต้องเรียกว่า Breakthrough Acting ต้องได้รางวัลนี้เปล่าการตัดสินใจรับการยอดเยี่ยมการตัดสินใจรับงานรับงานดีเด่นผมก็ได้ยินมาใช่ไหมฮะโอ้มเห็นในหนังเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวคงมีอะไรเดี๋ยวคงมีอะไรอีกผมก็คิดเหมือนนะโจ๊กผมพยายามจะผูกไว้อ๋อเดี๋ยวมันต้องผมคิดไปครึ่งเรื่องเดี๋ยวมันต้องออกมาตอนนี้อีกอ๋อผูกไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่น่าหรอกมั้งเดี๋ยวมันต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่สักพักเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วคนชื่อเจมถูกเรียกจิมแพ้ทุกคนซีเราซีเจมฟังโก้เอ้ยอันนั้นคือเอเลียนคอฟแนนซึ่งตอนนี้เหลือ 6.8 คะแนนแต่ผมไม่เป็นคืออาจจะผมคิดว่าจะได้เจออีกอย่างนึงไม่ต้องโทษตัวเองอย่าโทษตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดูอะไรเราจะชอบก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้ต้องทำนะลงภาค3ไหนๆมา2แล้วอย่าไปจริงแต่พอทำแล้วก็ดูอยู่ดีแหละอย่างที่เราดูจริงเราดูผมว่ารอดูเออผมคำว่าผมนี่ก็คำว่าเราจริงเหรอแล้วจะไม่ดูเหรอดูเขาทำมันก็ดูคงดูแหละพี่ก็ต้องดูแหละเจ็บไม่จำไม่ก็เหมือนเวลาเราดูหนังแล้วก็มาบ่นเออมันก็อดไม่ได้ถ้าเป็นเข้าจำแล้วก็มาบ่นแต่ที่เจ็บจริงๆนะผิดหวังว่าคือมันแบบว่ามันไม่ใช่เลยก็ไม่ใช่เลยไงที่อันนี้มันแบบทำท่าว่าจะใช่แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคือคมสันเนี่ยรักหนังเรื่องนี้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วตอนดูผิดหวังมากๆด้วยแล้วก็มาพูดเนี่ยก็แบบว่าพยายามหาข้อดีมาพูดอะไรเงี้ยตอนเนี้ยที่มันไปบวกคือบวกความแบบน้อยใจของไอ้คุณพ่อไงไอ้คุณพ่อมันแบบมันหนักมันเหมือนคนเดียวดายในยูนิเวอร์สอยู่เงี้ยรู้ป่ะแล้วก็เลยแบบทำไมคุณถึงไม่ชอบอ่ะทำไมก็คอตกอย่างเงี้ยนี่ก็เลยมาพยายามมาช้อนให้น้องเงี้ยรักน้องไงแต่จริงๆตัวเองก็เซ็งก็บอกว่าผิดหวังเออก็บอกแล้วว่าสนุกแต่ผิดหวังแต่มันสนุกผิดหวังพี่ผมยังสนุกนะผิดหวังแรงเลยนั่นคือโอเอเลียนคอฟนั่นคราวหน้ามาก็ดูคือถ้าแบบอีกอย่างนึงที่คือผิดหวังคือแบบว่าถ้าไม่เป็นมือคนอื่นก็จะไม่รู้สึกไงนี่เป็นมือลุงเป็นคนสร้างมันมาไงลุงน่าจะเข้าใจมันดีที่สุดอะว่ามันทัวจะทำอะไรกับมันก็เลยผิดหวังหน่อยก็อยากทำอย่างนี้มันตั้งนานนะลุงเขาทำนี้แต่ภาคแรกเขาก็ไม่ภาคแรกแต่งบน้อยเลยทำเต็มตัวไหมแล้วมันก็เจ๋งไงตอนนี้มีเงินเลยทำเต็มตัวให้ดูไปมีพลุมีเพลอะนะเป็นวิ่งหนีพลุโอ้โหผมรับไม่ได้เอเลี่ยนวิ่งหนีพลุที่ฝังที่เอาเรื่องจริงไหมโกรธมากเลยอ่ะมันเป็นตัวที่เจ๋งมากเลยพี่มันวิ่งหนีพลุอย่างเงี้ยตามันยังสู้แสงไม่ได้คุณวิ่งเร็วมากนะฮะปีนกำแพงมันจิงจกว่าหวายเงี้ยกุ้มใจเอเลี่ยนปีนกำแพงโอ้ผ่านไปเถอะผ่านไปเถอะใจหน่อยแต่มีตอนนี้ผมงงอยู่นะเหมือนมันฟังกันรู้เรื่องไหมมันฟังภาษาคนรู้เรื่องเออนะมันเหมือนฟังรู้ใช่ไหมมีตอนผมก็งงอยู่ว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องหรือเปล่าแต่จริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่านั่นเป็นเดวิดด้วยไงอ๋อมันอาจจะแบบโอเคเข้าใจอ่ะผ่านครับโอ้โหทั้งเราต่อยกันเนี่ยเหนื่อยเนี่ยน้องอะไรนะน้องฮักน้องฮักน้องฮักเฮ้ยผมว่าตรงนี้แล้วมันโจ๊กต่อเยอะไปอ๋อต้องมาเดินโมเมนต์แล้วได้ได้ได้โมเมนต์ไว้ทุกชิ้นนะไม่เป็นไรหรอกคุยทั้งสามไม่เป็นไรน้องฮักทุกชิ้นก็ได้ไม่เป็นไรชัดสุดมากก็แค่นี้มันจะได้20นาทีพอดีเชิญพี่เชิญนะยอดเยี่ยมรักคะแนนขึ้นมานี่อย่างนี้เดี๋ยวคะแนนขึ้นเขาดูหน่อยดูคะแนนแต่ว่าหนังโดนแบนใช่ไหมฮะที่ประเทศเลบานอนแถวนั้นเพราะว่านางเอกเป็นอิสราเอล
คุณกาลกาโดสก็เป็นทหารด้วยเหรอในประวัติเคยเป็นอิสราเอลก็ต้องเป็นทหารทุกคนเนี่ยทุกคนอ๋อตรงเธอชื่ออะไรกาลกาโดสกาลกาโดสมาไอ้ที่ที่ผมกาลกาโดสเขาบอกว่าเกอร์ดอทจะมันมีกาลกาโดสหรือกาลก่อนเอากาลกาลกาลกาโดสเอ้ยเกอร์ดอทเกอร์ดอทกาลหรือแกลก่อนกาลกาลกาลกาโดสเกอร์ดอทคนละเกากระโดดนี่มันมีเสียงที่เขาอ่านชื่อตัวเองเกากระโดดแต่ว่าเขาอ่านชื่อตัวเองเกากระโดดเกอร์ดอทอ่านว่าอะไรแต่ว่าแต่ว่าไม่โดแน่ไม่ได้อ่านแบบฟรานเซสแต่ว่าคนเดียวกันนี่แหละอะไรของพี่โทกระโดดกระโดดเกอร์ดอทเกากระโดดกระโดดเกากระโดดกระโดดกระโดดเดนเก้าเก้ากระโดดนั่นแหละเนาะน้องเกาเรียกน้องเกากันก็เกาดอทวันเดอร์วูแมนนี่เป็นหนึ่งใน3สุดยอดของ DC เนี่ยซูเปอร์แมนแบทแมนแล้วก็วันเดอร์วูแมนแล้วก็เป็นเรื่องที่คนก็รอมานานว่ามันจะออกเป็นหนังยังไงก็ตัวผู้กำกับเนี่ยคือคุณแพตตี้เจนกินส์ซึ่งเคยกำกับมอนสเตอร์ใช่เมื่อนานมาแล้วแล้วก็นี่เป็นหนังใหญ่เรื่องที่2ของเธอเองนะระหว่างทางเหมือนก่อนนี้เธอเกือบจะได้กำกับ DC อะไรสักเรื่องใช่ไหมฮะเรื่องนี้เหรอฮะอ๋อเหรอฮะเธออยากทำหนังเรื่องนี้มากคือเธอเสนอโปรตัวเจ็กตั้งแต่ปี2005ว่าเธออยากทำวันดูแมนเธอคงเติมมาพร้อมจ่องดูลินดาคาร์เตอร์วันดูแมนแล้วก็มีเหตุแค่ข้าวคลาดให้เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาสุดท้ายก็เหมือนชะตากรรมให้เธอได้กลับมากำกับจริงๆเลยมันเลยเป็นครั้งแรกที่แบบพุ่มกับผู้หญิงได้มาทำหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงด้วยแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอจะกลับไปทำWonder Woman ในแบบฉบับของดั้งเดิมคลาสสิกคลาสสิกอ่ะคลาสสิกเพราะ Wonder Woman ในโลกการ์ตูนมันมีระยะทางยาวนานแล้วมันมีชีวิตหลายเรื่องมันเยอะบางครั้งก็ต้องไปขายของก็มีตอนเด็กผมเคยซื้ออ่านอยู่นะเคยซื้อจาก Wonder Woman เลยเหรออันนี้ผมไม่เคยผมรีบออกตัวฮะผมไม่เคยซื้ออ่านจ๋องผมอ่านเอาผมอ่านประวัติเพราะแม่ผมซื้ออ่านคือเธอเนี่ยแบบโอ้โหมีชีวิตหลายแบบอ่ะบางครั้งเราไปเป็นดีไซเนอร์มั่งบางครั้งก็ไปเป็นคนขายของก็มีขายทาโก้เนี่ยแต่พุ่มกับยืนยันว่าถ้ากลับไปทำแบบเหมือนสมัยยุคเริ่มแรกซึ่งคนที่คิดวันเดอร์วูแมนเนี่ยก็เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอังกฤษแบบว่าอยากให้มีฮีโร่หญิงเพื่อเป็นนักจิตวิทยาแบบว่าอยากให้โลกยุคหน้าเนี่ยผู้หญิงจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโลกก็เลยสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเรื่องหนังมันก็เลยวาดกลับไปเหมือนแบบตำนานเดิมคือมันวาดด้วยดินแดนหนึ่งอะไรคือทิสเตล่าเทพิสเทพิสยาวกว่านั้นสี่พยาเคมิสเทล่าเธอมิสเคล่าใกล้เคียงเดี๋ยวผมเธอมิสเคล่าเป็นอาณาจักรเป็นอาณาจักรแบบคล้ายเป็นแทบเทพๆหน่อยเมืองรับแลอยู่เหมือนกันนะเป็นชาวเมซอนเขาเรียกว่าชาวเมซอนคือทั้งเป็นเกาะหรือเหมือนว่าทั้งเกาะนี้มีผู้หญิงล้วนไม่มีผู้ชายเลยเป็นนักรบเป็นเผ่าพันธุ์นักรบแม่เธอนี่ก็เป็นราชินีฮิปโปลิต้าฮิปโปลิต้าฮิปโปลิต้าแม่เธอแล้วเธอเนี่ยกำเนิดถือกำเนิดมาด้วยเป็นก้อนดินได้รับแม่เล่าของเธอเนี่ยเพราะมันมีแต่ผู้หญิงเธอกำเนิดมาเป็นก้อนดินแล้วเทพซุสเนี่ยบรรดาเนี่ยเธอกลายเป็นร่างขึ้นมาเทพสุดก็คือเทพที่ยิ่งใหญ่สุดในปกรณ์นำกีกนะที่มีอาวุธเป็นสายฟ้าเธอก็เติบโตมาในเนี่ยมีหม่อมแม่มีหม่อมน้าหม่อมน้านี่เป็นแบบเหมือนแม่ทัพหม่อมน้านี่โรบินไลเล่นโรบินไลเป็นแม่ทัพแล้วก็เด็กๆเธอก็แบบเห็นเขาฝึกเธอก็อยากฝึกบ้างแอบดูอยู่บนหน้าผาเฮ้ยพ่อแม่ไม่อยากให้เธอแม่ไม่อยากให้เธอมาลบเธอก็แอบฝึกอยากฝึกมั่งแต่หม่อมน้าเห็นไงหม่อมน้าก็ไม่แอบฝึกตอนกลางคืนเห็นแววเห็นแววมาฝึกให้เธอตอนกลางคืนเธอก็เติบโตขึ้นมาในดินแดนเนี่ยแล้วก็ได้รับการสอนว่าเนี่ย สมัยก่อนก็เล่าตำนานของชาวเมซอนว่าสมัยก่อนเทพสุดเนี่ยคือบรรดาให้เกิดมนุษย์ขึ้นมา เป็นคนเสียงมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ต่อมาเนี่ยมนุษย์ทำท่าว่าจะไม่ดีน้องชายของเทพสุดคือแอเรสคือเทพแห่งสงครามก็เห็นว่าจะต้องมาทำสงครามกันก็เลยเกิดทำการสงครามกับมนุษย์แอร์เรสไม่มีอาวุธเป็นไม่ใช่นั่นเป็นสายฟ้าไอ้เล็กนี่ก็ทำสงครามกับมนุษย์พลชนเผ่าเมซอนเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อมาช่วยรบก็เลยเป็นนักรบทั้งเผ่าอะไรเงี้ยเธอก็ได้รับสอนคำสอนนี้มานักรบสาวจนกระทั่งเธอก็
เติบโตขึ้นมาครับมีวันนึงแบบมีระบินลำหนึ่งหลุดเข้ามาในมิตินี้หลุดเข้ามามีหล่นเป็นผู้ชายคริสพายมันแต่มันเล่นเก่งกว่านะโชคใช่ไหมต้องยอมมันเพราะเราไปเห็นมันจากเฮลของไฮวอเตอร์ไงพี่เราเลยมันได้คะแนนเรามันฝีมือดีต้องยอมมันชื่อสตีฟเทเวอร์ทำไมจ่องไม่ยอมฮะไม่ยอมแล้วฮะคือผมคือยอมไปแล้วอ๋อไอ้คริสพายผมยอมไปแล้วมันมีหนวดพอมันมีหนวดผมมันหลอกจังว่าจ่องชอบมันมีหนวดแล้วมันเล่นดียอมแล้วตอนมันไว้คราวตอนมาออสการ์สองปีที่แล้วมันแบบผมยอมตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว you had me at the bridge แต่ว่าเรื่องนี้ผมเกลียดมันกลับมาอยู่ที่เดิมก็เลยเนี่ยก็เป็นนักบินอเมริกันก็ปรากฏว่ามาตกอยู่ในนี้พอฟื้นขึ้นมาเลยก็เลยแบบทำให้ตัวคุณไดอาน่าน้องเขาชื่อไดอาน่าเขาไม่ได้พูดชื่อวันเดอร์วูแมนในเรื่องเลยนะเขาชื่อไดอาน่าเป็นเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าข้างโลกข้างนอกมิติอันเนี้ยมันมีสงครามอยู่เป็นสงครามใหญ่เพราะคุณสตีฟผู้ชายคนนี้ชื่อสตีฟเทเวอร์บอกว่าเนี่ยข้างนอกมีโลกสงครามใหญ่ด้วยความที่เธอถูกปลูกฝังเรื่องเทพสงครามมาเธอรู้สึกว่าชนเผ่าของเธอเนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปช่วยโลกด้วยความที่เธอเป็นอเมซอนผู้จะมาปกป้องโลกฉันต้องฆ่าแอร์เรสก็เลยจะต้องออกมาจากเ กาะเนี้ยเข้าสู่โลกจริงโดยมุ่งมั่นที่จะมาหาแอร์เรสเพื่อจัดการซะยุติสงครามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกจากเกาะนี้มาพร้อมกัน2คนกับตัวพระเอกนั่นแล้วมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1อ่ะซึ่งตัวพระเอกนี่ก็แบบต้องเอออไปไงเราดูตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงนะมันแบบมันจะมีแอร์เรสจริงเหรอหรืออะไรเงี้ยในการที่ตัวเธอออกมาด้วยความมุ่งมั่นอย่างเงี้ยไอ้ตัวพระเอกนี่ก็เหมือนแบบยอมเขาอะเพื่อจะได้กลับมาเป็นจริงๆเป็นสปายแล้วไปสืบพบความลับหนึ่งของกองทัพเยอรมันแล้วโดนไล่ล่าจำเป็นจะต้องกลับมาเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาบอกไปส่งข่าวหนังมันก็ว่าด้วยเรื่องเนี้ยฮะแล้วมันก็พูดถึงพอจากตรงนี้ไปมันก็กลายเป็นแบบว่าการใช้ชีวิตของคุณวันเดอร์วูแมนหรือไดอาน่าในโลกจริงอ่ะว่ามันแบบว่ามันเป็นยังไงกันแน่โลกจริงๆที่เธอต้องมาพบเจอซึ่งแบบไม่ใช่เรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องไม่เหมือนที่เธอคิดนักหลอกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องผจญภัยกันไปในฉากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสนุกมากไงครับพี่ก็ตอนมันเริ่มเรื่องที่เป็นอยู่บนเกาะเนี่ยลืมไปเลยว่ามาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มันกองสวาทหาสวรรค์จริงๆมันเล่าดูไปอีกทางนึงเป็นเรื่องประลัมปราอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ไม่มันก็หนุกตามไอ้ของมันอ่ะแล้วก็จนจังหวะที่แบบพอออกมาภายนอกไอ้ตรงนี้มันตรงอยู่บนเกาะสักครึ่งชั่วโมงช่วงแรกๆสักครึ่งชั่วโมงแต่พอมันออกมาเนี่ยหนังมัน2ชั่วโมง20นาทีพอมันออกมานี่คือผมก็คือว่าโอ้กราฟมันก็ขึ้นอ่ะพอมันออกมากราฟขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือตอนแรกระหว่างดูเนี่ยสักช่วงตอนเริ่มพูดเรื่องนี้คะแนน 8.4 นะฮะตอนนี้เท่าไหร่ 8.3เฮ้ยนี่เราชื่นชมอยู่นะฮะ IMDb ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเนาะหล่นไปหนึ่งหล่นไปหนึ่งเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกมาเป็นหนังสำหรับผมเนี่ยคือมันเปิดมันก็ชวนติดตามมันแต่ว่ามันยังติดยังชวนติดตามแบบปกติอะแล้วมันก็ทีละนิดทีละนิดหลังจากที่พ้นจากเกาะมากราฟมันก็ค่อยขึ้นแล้วผมสำหรับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันพีคมันพีคแล้วเกินมากรรมสองหมัดเลยพีคแล้วเกินกรรมสองหมัดเลยแล้วตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมรออย่างเดียวเลยตลอดเวลารออะไรพี่รอนางเอกยิ้มโอ้โหแล้วยิ้มที่ไรเกอร์ดอทเกอร์ดอทอ่ะกระโดดกระโดดเกอร์ดอทเกอร์ดอทพอยิ้มที่ไรนี่แบบโอ้โหผมก็นึกในใจคุ้มพอยิ้มทีนึงก็คุ้มแต่ว่าเรื่องมันสนุกผมว่ามันเล่าได้สนุกแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตัวเรื่องที่มันเล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นอ่ะมันมีความเข้มข้นของมันอยู่แล้วคือจริงๆแล้วจนลืมนะมันเข้มข้นจนลืมว่าเฮ้ยแอคชั่นมันไม่เยอะนี่หว่าแอคชั่นมันนานนะมันปูนานปูนานทีเดียวปูนานแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่มันเว้นจากแอคชั่นไปเลยแต่ว่าไอ้ความคืบหน้าของเหตุการณ์ก็ดีแล้วก็ไอ้เรื่องของปมไอ้
ความขัดแย้งที่นางเอกมาเจออะไรที่มันนำไปสู่การตั้งคำถามแล้วมันพาไปเจอเนื้อหาอะไรเงี้ยผมชอบมากไอ้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่มันปูลงนี้มันทำงานในช่วงท้ายแล้วมันก็มีดราม่ามีจีนมีอะไรคือนางเอกเหมือนแบบเป็นคนบริสุทธิ์อ่ะเหมือนแบบnaive มองเห็นไม่รู้จักมนุษย์อ่ะมองเห็นความงดงามแล้วก็เธอก็เชื่อมั่นว่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิโลกเนี่ยมันต้องสันติภาพมันต้องอย่างนี้ไม่ฟังเธอฟังมาไงว่าพระเจ้าสร้างซูสเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแล้วมนุษย์ก็ดีแต่ว่าไอแอริสเนี่ยมาอิจฉาอิจฉาก็เลยมาปลูกเพาะความหวาดระแวงชิงชังให้ใจมนุษย์มนุษย์ก็แย่ในวันนั้นเพราะฉะนั้นยุติความแย่มนุษย์เนี่ยก็ฆ่าไอเดียซะเหมือนเราโยนเธอคิดอย่างนั้นเธอคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นโยนเรื่องความงดงามเข้ามาในโลกจริงๆอ่ะแล้วมันตอนแรกๆเราก็ดูแล้วแบบมันผมที่ผมชอบมากเหมือนเราดูหนังที่มีคนมีความเชื่อมั่นเหมือนแบบพวกหนังที่ถ้าเป็นซ็อกเกอร์เงี้ยคือแบบหนังโจยิงถือชัดเจนมันจะมีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นซึ่งคนอื่นไม่เห็นอ่ะแบบว่าโลกจริงๆมันเป็นแบบนี้แต่มันไอ้นี่มึงเพ้อเจ้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนังเรื่องผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะสำหรับผมคือแบบตอนแรกมันก็ดูไปจนกระทั่งแบบเฮ้ยจริงๆเราอ่ะพวกมนุษย์โลกอาจจะผิดก็ได้นะที่คิดกันแบบนี้จนหมดแล้วเนี่ยคือความดีงามจริงๆในโลกไงที่มันยังมีอยู่อ่ะแล้วพอมันออกมาอย่างนี้มันก็ทำให้ทุกคนแบบมันจะมีฉากหลายๆฉากซึ่งแบบเอ๊ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วที่เธอเห็นน่ะมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะโลกทั้งหมดมันไม่ใช่ไงเนี่ยผมว่าผมชอบประเด็นนี้นะนิดนึงนะจะอินก็ให้ได้เบอร์นี้อ่ะต่อไม่ได้ชอบแล้วผมรู้สึกว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกในรอบใจเย็นเจอเท้าเลยเว้ยเราไม่เห็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นแบบนี้ที่เป็นคือตั้งแต่ดาร์กไนท์อ่ะมันทำให้ความมืดเข้าครอบงำจิตใจอ่ะจากซุปเปอร์ฮีโร่คือทุกอย่างต้องจริงจังต้องมีความดาร์กมนุษย์มันเลวร้ายเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ต้องเป็นแบบโทนนี้มาตลอดอยู่มันอันนี้มันมีแบบที่งดงามสดใสละงามเหลือเกินแล้วก็สดใสมากแล้วแบบเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามอันนี้เป็นอุดมคติจริงจังแล้วมันเหมือนแบบทำให้ผมนึกถึงซูเปอร์แมนหนึ่งผมรู้สึกโอ้โหมันนานมากเลยนะที่เราเคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วรู้สึกแบบเนี้ยใสๆอ่ะเหรอมันทำให้แบบเออจริงเจ๋งเลยแล้วโอ้ซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้มันหายไปนานแล้วที่ทำให้ผมแบบจิตฟูอ่ะดูแล้วใจมันฟูนอกจากความงดงามของน้องเขาแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีฉากที่แบบในแต่มันก็มีคนติเรื่องนี้เยอะต้องความปูมันเยอะไงมันมีจังหวะปูที่แบบจนกระทั่งเกือบจะไม่มีแอคชั่นเลยอ่ะแต่รอเถอะครับเพราะพอมีแอคชั่นทีไรเนี่ยโอ้โหเป็นไงฮะพี่จ้อยแอคชั่นผมก็มันก็หนุกตามอาหารสำหรับผมนะตรงแอคชั่นนะแต่ว่าชอบเวลานางเอกอ่ะแสดงอีกคือมันเฉยๆว่ะแอคชั่นอ่ะผมชอบตอนนี้ไม่ชอบเหรอตอนในสงครามอ่ะเฉยคือมันไม่หนุกเท่าเวลาดูอเวนเจอร์อ่ะมันหนุกกว่าเยอะเลยอ่ะแต่ว่ามันดีกว่าตรงในตอนแบทวีซูปนะคืออันนั้นมันเร็วดูไม่รู้เรื่องอันนี้ช้าอันนี้มันช้าหน่อยมันฟีดเป็นมันสโลว์เป็นแต่ผมเลือกแอคชั่นสำหรับผมแล้วแต่ถือเป็นกำไรแต่ผมว่าเรื่องมันแต่ว่าผมคือแอคชั่นเรื่องนี้ผมรู้สึกฮึกเหิมอ่ะคือผมรู้สึกฮึกเหิมไปกับตัวละครอ่ะมันทำให้เราแบบอยากจะออกไปสู้ด้วยโอ้อยากจะวิ่งตามเธอออกไปอ่ะวิ่งก็ล้มไอ้อันวิ่งสะดุดแน่นอนวิ่งก็ล้มผมต้องสะดุดพวกสนามเพราะอะไรเงี้ยแต่เธออยู่ไหนเธออยู่ไหนผมจะไปสู้กับเธอวิ่งตามออกไปหรือวิ่งเป็นเธอไม่ใช่วิ่งเหมือนเธอวิ่งตามเธอสิครับวิ่งอย่างนี้เองตามเธอออกไปเลยเราเป็นเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเธอไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรือเปล่าเสียวโดนยิงเป็นห่วงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนฉากนั้นคือมันคล้ายที่ผมบอกเนี่ยแหละเนอนี่ไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงโลกเนี่ยมันต้องอย่างนี้ไงต้องมีคนเชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกมันทำให้ผมเหื่อมขึ้นมาซึ่งเอาเรนเจอร์มันสนุกก็จริงแต่ว่ามันไม่ให้ความรู้สึกผมเนี้ยมันก็เหมือนดูคนเก่งๆมันต้องพูดต้องตำจบอะไรเงี้ยทำให้ผมไปอยู่เข้าใจก็เราพูดเรื่องฉากแอคชั่นกันอยู่ไม่ใช่หรอนี่ไงแต่อันนี้สำหรับพี่เวลาดูฉากแอคชั่นในเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกแบบนี้พิเศษกว่าใช่มันเลยพิเศษมากกว่าแค่ความมันความสนุกอะไรเงี้ยให้คุณค่าทางใจสำหรับพี่นะผมดูให้ถึงอย่างเขาบ้างดูแต่เอาบันเทิงแกก็เห็นว่าพูดถึงในฉากแอคชั่นแค่ดูให้มันแล้วแบบพูดถึงดราม่าของฉากแอคชั่นเฉยเลยก็ยังงงอยู่นิดหน่อยมันต้องดูให้ลึกซึ้งก็อินไงมันอินไงมันอินแบบนี้ผ
ว่าผมนี่ตรงแอคชั่นไม่เห็นพูดเรื่องนี้มาเวลไม่ได้นะมันดูองค์บากไม่เห็นพูดเรื่องดราม่าในองค์บากเลยก็มันไม่ทำให้เราอินในเรื่องดราม่าก็พูดถึงแอคชั่นไงเพราะผมนี่ตรงแอคชั่นนี่ยังมาเวลเก่งกว่าอืมแต่ว่าในแง่ของการพาเรื่องการเล่าเรื่องก็จะชอบตรงเรื่องซะมากกว่าตรงเรื่องตรงตัวละครตรงไอ้คอนฟลิกต์ของตัวละครไอ้ความสัมพันธ์ของตัวคุณไอ้สตีฟใช่ไหมสตีฟเทเวอร์สู้วินเทอร์โซเยอร์ได้เหรอสตีฟกับแดนน่าอย่างเงี้ยเหรอไอ้นั่นชายชายอะนะเออแต่มันมีความเป็นมันคือกัปตันอเมริกาใช่มันคือกัปตันอเมริกาของภาค DC ครับเออแต่ก็ตอนอเมริกามันไม่มันพูดถึงความดีงามแต่เราไม่ยินขนาดพูดงี้ก็รู้สึกตั้งแต่ดูตัวอย่างนะว่าเป็นกับบรรยากาศใช่ไหมชุดเชิดยุคสมัยแล้วก็ทีมงานด้วยยุคสมัยทีมงานรวมตัวประหลาดแต่นี่มันแบบแล้วก็ผมชอบตัวละครชอบเรื่องแล้วก็ชอบไอ้ดราม่าชอบนางเอกด้วยชอบโอนางเอกชอบบู๊ก็ชอบยิ้มก็กำไรโดยเฉพาะตอนยิ้มเนี่ยไม่มีใครพูดถึงคริสพายเลยฮะผมไงกำลังจะพูดเอาเชิญหน่อยฮะแต่ผมอยากฟังเป็นคนเกากระโดดอะไรกันนักหนากระโดดผมจำมันไม่ได้ว่ะนี่ถึงขั้นจำไม่ได้เลยดูแล้วก็พอดูไปใกล้จะจบไอ้นี่คิ้วมันดกเหมือนไอ้คริสพายเลยแต่ไม่คิดว่าเป็นคนเดียวกันดูนะถึงขั้นจำไม่ได้เพราะมันโกนหนวดไงเพราะมันโกนหนวดเฮลออฮายวอเตอร์มันเก่งอย่างนี้พอเจอเกากระโดดเข้าไปคริสพายคนไหนรู้สึกว่าคิ้วมันเหมือนกันเว้ยแล้วก็ไอ้นี่ก็หน้าคล้ายทอมเซเล็กอีกคนนึงนะไอ้มันเหมือนทอมเซเล็กว่ะพอพูดขึ้นมาแล้วเหมือนก็รู้สึกแค่นั้นอ่ะเชิญคริสพายหน่อยเอาหนังก่อนโอ้โหมันเป็น2ชั่วโมง20กว่านาทีที่รู้สึกว่าสั้นไม่รู้สึกว่ายาวเลยไม่มีเลยแม้ในนิดหนึ่งที่รู้สึกว่ายาวเอ้ยจบแล้ววะแล้วก็ผมดูแล้วแยกชิ้นไม่ได้ผมรู้สึกว่านี่มันคือเรื่องของเธอเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอแต่งตัวเดี๋ยวรอแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมเห็นเธอตลอดเวลาเว้ยชื่อผมว่าไอ้2ชั่วโมงกว่าที่เพลิดเพลินได้ก็เพราะผู้หญิงคนนี้แหละเนาะอยู่ในจอแล้วอยากดูเธอตลอดเวลาแบบไม่ใช่แค่กล้องรักเธอพี่ก็รักจริงเวลาทำหน้าตาแบบเหรอยิ่งเหรอรู้สึกดูหมออิมอยู่ด้วยตลอดเวลาเงี้ยดูไปคิดถึงโฮนี่นิดหน่อยตลอดเวลาไอ้คิดถึงนะจริงพี่ไม่นะน้องกาวพี่นึกถึงน้องกาวคนเดียวไม่ผมคิดว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยก็ต้องโฮนี่เล่นไม่แต่ละคนค่อยๆหนักขึ้นค่อยๆหนักขึ้นกุ้มใจมากที่เขียนทำไมมีอะไรกุ้มใจเปิดประเด็นคือตอนให้เขาพูดถึงหนังเนาะก็จริงจังกันจังเลยนะพอเปิดทางเปิดเล่นกันใหญ่เลยสิ่งที่อยู่ในใจเล่นกันใหญ่ที่อยู่ในใจไม่ออกมาหมดไงนี่เขาให้พูดเดี่ยวก็ทุกคนจะทำหน้าที่นี่เขาก็พูดตรงๆเลยแต่เขาพูดเดี่ยวเขาพูดเลยว่าแบบว่าดูได้ช่องเท่านั้นแหละก็มาเลยว่าถ้าเป็นไทยก็ต้องเป็นดูได้เพราะเธอเลยเขาไปนั่งวิเคราะห์แล้วก็แบบว่าเอ๊แต่ยอมรับเรื่องแบบว่าเรื่องที่พูดเรื่องความมนุษย์มันก็อย่างนี้แหละมันมีความดีความเลวอ่ะแต่ว่ามันก็มีเวลามันก็มีสิ่งพิเศษที่มันออกมาได้ในความดีความเลวพื้นจนเป็นพื้นฐานนั้นของมันอ่ะมันก็มีความกล้าหาญมีความแบบยึดมั่นในอะไรแบบเนี้ยซึ่งทีมงานมันเลยมันแบบจังหวะแบบโอ้โหช่วงท้ายที่ผมว่าเจ๋งมากนะตอนแบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ใหญ่เคลียร์แล้วเนี่ยแล้วคนก็แบบมาลุกขึ้นมากอดกันอะไรเงี้ยผมว่าโอ้โหโคตรดีเลยนะมันพูดถึงความแบบมนุษย์มันมีด้านดีอ่ะแล้วมันว่ามันเมื่อไหร่มันคิดดีกันได้มันก็ดีอะไรเงี้ยเรื่องนี้ชอบแล้วถามว่าเรื่องเจ๋งมากไหมก็ผมว่าก็เราก็เคยเห็นหนังฮีโร่ที่เรื่องเจ๋งมามากมายนะพี่อยู่ในเกณฑ์ปกติดีกว่างานสร้างเป็นไงก็ดีอยู่ในเกณฑ์ดีแอคชั่นผมว่าไม่ได้เจ๋งอะไรมากผมรู้สึกว่าผมผิดหวังเทพสงครามมากมันน่าจะเจ๋งกว่านี้นี่พอมันแบบจังหวะมันแปลงเป็นตัวเทพสงครามขึ้นมาจริงปึ๊บฝืดเลยตอนแรกนี่มันเป็นแบบอีกร่างนึงมันดูน่ากลัวกว่าพอเป็นเทพสงครามผมเอาละแย่แล้วอย่าโชว์ CG ไม่เอาอย่าเลยแบบ CG มีปัญหานะอย่าไม่เอาอย่าแล้วก็ดูยังไงก็รู้ว่านางเอกชนะแน่ซึ่งก็ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็พร้อมให้นางเอกชนะอยู่แล้วป่ะอย่างเงี้ยคือผมว่าไอ้เงื่อนไขไอ้ตรงนางเอกเนี่ยมันดูในทางที่เราเดาได้แต่มันไปวางเซอร์ไพรส์เพื่อตัวละครอื่นๆเนี่ย
เฮ้ยมันจะเอาอย่างนี้จริงเหรอโอ้โหมันเอาแล้วมันเอาอย่างนี้จริงเว้ยเออมันก็เจ๋งมันเจ๋งตรงนี้แต่คิดว่าโดยรวมๆแล้วถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่นน้องคนนี้ก็ไม่รอดลำบากอยู่นะลำบากลำบากแต่นี้ความดีงามก็คิดว่าถ้าเกิดเลือกเกิดได้ก็อย่าไปอยู่แถวเทมิสคิล่าเทมิสคิล่านี่เกาะอะไรน่าอยู่อะไรตำแหน่งทาดทาดในเรือนเบี้ยเลขา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 อยู่ในเกาะนั้นเรียกว่าเลขาก็ได้เป็นเมืองรับแร่ที่น่าอยู่ที่สุดในบรรดาเมืองรับแร่ที่เคยเจอมานะคือคำว่าอเมซอนเมื่อไหร่นี่โดนทุกทีจำเรื่องอเมซอนมูแมนออนเดอะมูอะไรเงี้ยได้ไหมเอออเมซอนเมื่อไหร่โดนทุกทีเกาะนี้น่าอยู่แล้วก็เห็นด้วยพี่ยักษ์ถ้าเธอจะไปบุกสนามเพลาะไหนผมไปเพลาะด้วยไปด้วยกันจ๋องวิ่งตามกันหยองหยองไปเธอเป็นตัวแทนของความดีงามนะไดอาน่าปินส์เนี่ยผมแยกไม่ออกผมรู้สึกเธอคือเดิมตลอดแล้วตอนชุดไม่ได้แต่งตัวเป็นวันเดอร์วูแมนนี่ชอบมากเลยเออชอบมากไอชุดที่226เนี่ยชอบมากชอบชุดแรกเออแล้วมันหนังเรื่องนี้มันมีโรแมนติกด้วยนะนี่ไงใช่ใช่เวลามันแอลว่าดีความรักเราไม่เห็นมุมโรแมนติกอย่างเงี้ยในหนังซูเปอร์ฮีโร่มาถึงเกียดมันไงแล้วมันเล่นกันดีดีเนาะจังหวะมันแอลกันทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยถึงเกียดมันไงจนกระทั่งพาไปถึงตรงนึงที่ผมจี๊ดคือมันแบบน้องก็เป็นเนี่ยจองโดนแอลิสเข้ามาหวานยาในใจแล้วไม่น้องก็เป็นผู้หญิงโจ๊กเข้าใจไหมผู้หญิงไม่เคยเห็นผู้ชายอ่ะรู้จักผู้ชายจากหนังสือคอสโมไงอ่านคอสโมฉันอ่าน11เล่มอ่านโอ้ยอะไรอ่านแต่ว่าไม่เคยเจอผู้ชายเว้ยแล้วมันมาแบบแอลด้วยการแบบสอนเต้นเงี้ยเออฉันต้องเต้นเป็นเพราะฉันต้องไปปลอมตัวเข้างานนั้นฉันต้องเต้นเป็นเนาะพอเต้นปุ๊บก็เดี๋ยวผมจะเอามือโอบคุณตรงนี้นะมือคุณข้างนึงไว้อย่างนี้อุ๊ยทำไมคุณเข้ามาใกล้จังนี่อันนี้จริงมากมันมีจังหวะจี๊ดๆอย่างเงี้ยหลายตรงเขาถึงคิดเรื่องการเต้นรำมันขึ้นมาไงนี่อีนี่โหละเกียรติมันถ้าจะมาแล้วผมด่าใครเนี่ยด่าไอ้ผู้ชายดิคริสพายเออมีเทเวอร์เดี๋ยวเจอกันไม่น้องเขาไม่เคยเจอผู้ชายอะโจ๊กเขาเจอแต่ตำรานึกออกปะคือตอนจังหวะแบบตอนเขาล่องเรือแบบจากเกาะมันด้วยกันหนแรกนี่เขาก็แบบโชว์ความเจ้าตำราแล้วไงไม่ด้วยในตรงนี้มีที่ไม่นอนข้างๆฉันเออผู้ชายผู้หญิงก็ไม่นอนด้วยกันเฮ้ยจริงเหรอผู้ชายผู้หญิงไม่นอนด้วยกันมันตอบงี้ไอ้ผู้ชายไอ้คิสพายตอบผู้ชายผู้หญิงไม่นอนด้วยกันเฮ้ยจริงเหรอท่านผู้ชายผู้หญิงตกเรือเลยผู้ชายผู้หญิงเขาไม่นอนด้วยกันเลยเหรออ๋อเขาต้องแต่งงานกันก่อนอ๋อเหรอที่จะบอกว่าแม่แต่งงานกันเลยไม่เลยไม่กล้านอนข้างฉันหรออะไรเงี้ยอันนี้งั้นนอนก็ได้นอนก็ได้คือแบบเธอแบบนึกว่าเธอเคร่งตำราเธอมั่นใจว่าเธอเอาอยู่แต่ปรากฏว่าพอใกล้ชิดจริงๆขึ้นมาเนี่ยไม่รอดมันหรอกไม่รอดเสร็จมันอีคิสพายมันบอกมัน above average โมกษัตริย์ใช่ใช่ใช่ไอ้โมกษัตริย์เลยมันว่านี่คือค่าเฉลี่ยปกติของมนุษย์เพศชายใช่ไหมมันผมดีกว่าหน่อยนึงครับไอ้นี่เป็นนะเป็นเป็นคือ on the โลกผู้หญิงนาอีฟอ่ะไอ้นี่มันแบบอาศัยสถานการณ์ฉวยโอกาสของแท้เร็วนี่พระเอกจริงเหรอวะไม่จริงว่ะแต่พระเอกจริงพอดูจบแล้วผมพระเอกจริงเป็นเราก็ทำอย่างนี้ป่าวะพี่เฮ้ยถามจริงเหรอไม่รู้ไม่ได้ดูต้องการมองถามจริงถามจริงเป็นพี่ทำงี้ป่ะก็ไม่แน่ก็ทำอ่ะนะก็ทำอยู่แล้วไม่แล้วมันถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นเราก็ต้องทำแบบนั้นทำอยู่แล้วมันก็จี๊ดมันมีฉากตอนที่จี๊ดมากผมว่าเออมันมีฉากพี่จ้อยนะฮะพี่จ้อยตัดสินใจอย่างในหนังทำอย่างคิสพายไหมทำสิเออคือมันตัดสินใจไม่ได้หล่อไปกว่าเราเลยพี่แต่ตรงนั้นมันต้องทำต้องทำอยู่แล้วนะตรงนั้นนะเออมันก็จี๊ดอยู่ดีตรงนั้นมันต้องทำทำเองทำโชว์หญิงกับป้าโถ่โถ่ลองหน้าตาอีกแบบเดี๋ยววันนี้วแม่หน้าตาเป็นเต้าหู้มาเลยเนี่ยอ่ะมันจะทำงี้กันเหรอฮะเลยบอกว่าความดีงามมายกให้เธอไปเถอะหนังเรื่องนี้จะจริงเพลิดเพลินคือเป็นแคสที่ชนะเลิศชนะเลิศกาลินดาฮันเตอร์เป็นไงมึงคนละรถไงเออแต่คนละนี่ขอให้ย้อนเทปนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะผมจำประโยคได้สำหรับผมวันนี้มึงมันคือลินดาฮันเตอร์เท่านั้นเออมึงคนละรถไงมันเหมือนแบบมันคือวันเดอร์วูแมนคนละคนกันนะพี่นี่เข้าใจเลยใช่ป่ะมันต้องมีหลายคนได้สองคนแล้วตอนนี้ฮะ
ตอนในแบ็ค VS ซูปเนี่ยเราเห็นวันเดอร์วูแมนก็ยังไม่เท่าในเรื่องนี้เท่าผมพลังทำลายล้างมาตั้งแต่นั้นเท่านั้นก็ไม่ยิ้มอ่ะโอ้ยแต่ตบกึ่งเดี๋ยวยิ้มวงเงี้ยเดี๋ยวให้ดูกิฟเลยยิ้มกิฟจังหวะนั่งย่อๆแล้วพี่เอ้ยแต่เป็นแคสที่แบบผมว่าเธอทั้งสวยทั้งแข็งแกร่งคือเธอมีเสน่ห์มากแล้วหนังก็ใช้เธอคมมันแปลกตรงที่ว่าพุ่มกับเป็นผู้หญิงดันเห็นสิ่งนี้ด้วยเจ๋งนะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดูเพลิดเพลินเจริญใจน่าจะเป็นหนัง DC ที่ดีที่สุดจริงๆที่เคยดูเลยล่ะผมนึกไม่ออกว่าอะไรดีเท่านี้หลายคนก็บอกตั้งแต่ Dark Knight ตั้งแต่ยิโตเฟอร์โนแลนทำเนี่ยกลับไปเท่า Dark Knightอ๋อยังไม่เท่าครับผมถ้าดักไหนผมว่าแพ้ดักไหนยังไม่เท่าแต่ถ้าผมว่าผมเพลินในการดูเรื่องไหนมากกว่าไอ้นี่สิไอ้นี่ว่ะไอ้นี่สิแต่ดักไหนดีกว่าเยอะนะใช่ดีกว่าเยอะเลยผมว่านับแต่กินแลนเทิร์นมาเนี่ยไอ้นี่ดีสุดนะแน่นอน คือหนังหญิงๆแบบนี้มันดูยากแล้วเราจะไม่เคยดูหนังดูซูเปอร์เกิร์ลอยู่บ้านกันว่ะแต่ว่าคือไม่รู้หนังไม่ได้หนังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ผมนึกไม่ออกมันวิเศษตรงไหนผมว่ามันไม่วิเศษแต่มันแบบมันมีแมจิกเนาะเลยให้ความดี 95% คือเธอเลยคือเธอเพลินดูได้อยากเห็นฉากเปลี่ยนเสื้อผ้าลองชุดนานๆ ฉากแบบอยากเห็นเยอะๆคือผมกับเวลาเห็นฉากแอคชั่นรู้สึกเบื่อๆไม่ได้อยากดูแบบนั้นผมจำไอ้ตอนลินดาคัตเตอร์เล่นไม่ได้แต่รู้สึกว่าอันนี้ดูแบบว่าตอนลินดาคัตเตอร์รู้สึกว่าขึงกว่านี้หรือเปล่าไม่ฮะไม่ไม่ฮะเล่นๆที่เล่นฮะเออจำไม่ได้แต่เล่นด้วยแต่ใส่แว่นเนี่ยผมว่าแพ้ลินดาคัตเตอร์นะเหรอฮะจังหวะใส่แว่นฮะเพิ่งเห็นคลิปลินดาคัตเตอร์ใส่แว่นฮะแล้วหมุนเนาะฮะแพ้ฮะโอ้แต่ตอนใส่แว่นเนี่ยโอ้โหรวบผมนี่เข้าทางแต่ว่าให้เธอมาเล่นบู๊เธอสู้ไม่ได้ลินดาคัตเตอร์ให้ผมว่าให้สู้บู๊น้องเก่าอะไรนะเก่ากระโดดเก่าอะไรนะเกิดดอดเออเนี่ยสู้ไม่ได้เออเดี๋ยวบอกว่าเป็นคนละแบบให้เท่ากันแล้วกันเก่าโดยสรุปชวนดูผมชวนชมนะวันเดอร์วูแมนไอ้วันนั้นก็ชอบมากด้วยชอบมากด้วยวันนั้นก็งงที่เขาคุยในไลน์กับคุณพ่อเรื่องไดอาน่าอะไรไดอาน่าอะไรของมันสองอ๋อคุยเรื่องนี้กันเออจริงๆก็คือคุยเรื่องนี้ไดอาน่าพรินซ์นี่คือวันเดอร์วูแมนครับชวนชมน่ารักสุดๆเพลินน่ารักเลยเวลามันตั้งนานแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงได้เรื่องนี้เบรกนะครับเดี๋ยวพบกับลูกชิ้นชั่วโมงหน้าน้องฮักน้องฮักพี่พูดน้องฮัก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 อืมเออนี่ใช่เลยเหมือนกันเนาะอืมน้องฮักพักสักครู่ไม่งั้นไม่ได้หยุดหนังหน้าแมวห้าทุ่มสิบแปดสิบเก้านาทีครับครับสิบแปดนาทีมาลายอะครับมาลายอะกับรถจี๊ดสังงานอืมวานจะเปิดเพลงนี้แล้วเชียร์จู๊บไงอ๋อมาลายอะมาลายอะกับรถจี๊ดตกเลยเลยไม่ได้ขับเลยรถจี๊ดเลยเออโอ้รถผ้าป่าความเลยโอ้มาลายแหมไม่ใช่เชียร์บุฟฟอนเออสงสารบุฟฟอนอืมปกติผมไม่เคยเชียร์ทีมอิตาลีเลยนะแบบเชียร์บอลวานซาเชียร์คือเป็นพระเหล่าเชียร์วะไม่รู้เหมือนกันนะผมมาอยู่ตรงข้ามโรนัลโดไว้ตลอดอยู่แล้วยิงสองลูกเมื่อคืนคือแม่งรู้จะเก๊กไปไหนอะผมมันเคยยุ่งไหมเคยเหรอฮะตอนระหว่างเตะบอลเนี่ยมันเคยผมยุ่งไหมเคยแต่มันยุ่งเป็นดีไซน์ดูแบบเจ๋งยังไงผมข้างบนมันดัดนะฮะไม่ธรรมดามันดัดมันทำสีผมต้องแบบดีไซน์ท่าดีใจแล้วชอบถอดเสื้อโชว์กล้ามเนี่ยเมื่อวันมีคนเอาเสื้อไปใส่เสื้อเธอเนี่ยเขาบอกมันถอดโชว์เพราะมันอันนี้มันขายเกงในฮะแล้วก็อะไรนะมันทำฟิตเนสอะไรเงี้ยป่ะดูเป็นดูแลผลงานอะไรอย่างงี้ถ้ามาที่นี่จะเป็นแบบนี้ใช่เ
ไอ้ดำคือมันเก่งไหมมันเก่งเนาะเก่งสิใช่ไหมถามว่ามันเก่งก็ต้องเก่งแล้วมันมาถึงตรงนี้แต่มันเก่งแบบเก่งแบบไม่น่ารักอ่ะเรื่องไม่น่ารักมันนิสัยฮะแต่ว่าผมว่ามันเก่งแบบมันไม่มีอิทธิพลต่อเกมนะแต่ว่าฟังรู้มันจริงบ่อยแบบนี้ก็เหมือนมันมีอิทธิพลไหมแต่ผมว่ามันไม่มีอิทธิพลต่อเกมนะมันเป็นเรื่องมันชายเดียวอ่ะมันเลิกชายเดียวแล้วพี่มันเล่นฉลาดขึ้นเพราะซีดานซีดานทำให้มันเล่นเป็นทีมขึ้นเป็นนักบอลที่เป็นทีมเพลเยอร์มากขึ้นแต่มันไม่มีส่วนปลุกเราไม่มีไม่มีไม่มีแบบที่เจอละไม่มีไม่มีมันไม่มีผลต่อเกมขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าก็เอาลูกมาป้วนเปี้ยนให้มันสิมันก็เดี๋ยวนี้มันเล่นสูตรหน้าไงก็มันยิงต้องเข้าสักลูกอ่ะเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองนะแต่แบบว่าถ้าบอลมาไม่ถึงก็ไม่มีมันนะรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแต่มันก็ทุกคนก็รู้โรนโดจะทำอะไรแต่ว่าไม่รู้เอาไงกับมันเก่งตรงมุมนี้เนาะเออมันเก่งมุมนี้มันเออถ้าเทียบกันแบบเมสซี่มันมีที่พ้นตัวเกมกว่าไงแบบเราเคยดูมาราโดน่ามาเงี้ยเออมีพ้นตัวเกมกว่าก็ทั้งซีดานอะไรเงี้ยไม่รู้อะอาจจะเพราะอคติอ่ะเรื่องสุดท้ายน้องฮักน้องฮักน้องฮักน้องครับน้องฮักสิน้องนะอืมน้องฮักน้องฮักน้องฮักที่เป็นหนังประเทศลาวครับแล้วก็พูดเรื่องเป็นหนังสยองขวัญนะฮะหนังผีอ่ะคือมันว่าด้วยตัวเอกของเรื่องเนี่ยชื่อคุณนกคุณนกนี่เป็นสาวชาวบ้านมีปัญหาทางการเงินอะไรเงี้ยก็เลยต้องเข้าเมืองมาเพื่อมาดูแลคุณอนาคุณอนานี่เป็นญาติห่างๆที่ไม่เคยเจอกันเลยเป็นญาติแบบห่างมากเงี้ยจะต้องเข้ามาดูแลคุณอนาเพื่อส่งเงินให้ทางบ้านรับงานเหมือนมารับจ้างดูแลใช่ก็จะเป็นญาติห่างๆกันอะไรเงี้ยแล้วก่อนจะมาก็จะเห็นว่าแบบว่าแฟนก็เดินมาส่งน้องนกก็บอกเนี่ยไปเดี๋ยวก็ไปมีผัวฝรั่งลืมฉันนกก็บอกฉันไม่ทำอย่างนั้นเลยจ้าก็ไปนกเข้ามาก็ปรากฏว่าแอนนานี่ก็นั่งรอสถานีรถทัวร์ในนานมากก็ฝรั่งมารับไปฝรั่งเป็นสามีแอนนาเป็นฝรั่งคนยุโรปเนี่ยนะฮะก็มาทำธุรกิจงานด้านแบบวิศวกรปลูกสร้างอะไรเงี้ยวิศวกรอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่แล้วก็ไปถึงบ้านบรรยากาศบ้านก็แปลกๆที่บ้านก็จะมีคนที่บ้านนี่คือเมืองอะไรเวียงจันทร์อะไรเขาไม่ได้ไม่บอกว่าเมืองอะไรครับแต่ดูไอ้จับไอ้บ้านเดิมเขาเป็นหมู่บ้านนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาเมืองก็ดูเป็นเมืองก็น่าจะเวียงจันทร์แหละเพราะมันมีความเจริญมีอะไรเงี้ยพอเข้ามาถึงบ้านก็จะพบว่ามีที่บ้านมีคนชาย2คนเป็นชายเป็นผัวเมียกันก็ดูเป็นคนแก่หน่อยอย่างเงี้ยฮะก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรอะไรเงี้ยแล้วก็น้องนกก็มาแล้วก็นกมาถึงไอ้ฝรั่งก็ให้เข้ามาในบ้านแต่ว่าคนใช้เนี่ยไม่ให้เข้าบ้านคนใช้เนี่ย2ทุ่มปิดละไม่ให้เข้าบ้านอยู่ข้างนอกแต่นกเนี่ยถือว่าเป็นญาติให้อยู่ในบ้านแล้วก็ให้กินอาหารฝรั่งบ้านนี้กินอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ศัตรูเออไม่มีศัตรูแล้วก็ขึ้นข้างบนได้อะไรได้ซึ่งคนใช้จะไม่ได้สิทธิ์นั้นแล้วก็ที่สำคัญคือคุณอนาเนี่ยตามองไม่ตาใกล้จะสูญเสียใกล้บอดใกล้จะบอดคือเห็นเลือดลางมากเนี่ยฮะแต่ว่าพอนกไปอยู่ก็เพราะมันก็มีความแปลกๆไอ้ฝรั่งนี่ก็ดูเหมือนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวบางทีก็ดูอารมณ์เสียบางทีก็ดูรักแต่ก็ดูรู้ว่ารักอนานะแต่บางทีก็ดูแบบหงุดหงิดเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนกก็จับตาดูพฤติกรรมแล้วระหว่างที่อยู่ที่บ้านนกก็ได้เรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบว่าคือแรกอนาก็ไม่ค่อยเอานกนะแบบว่าจะให้มันขึ้นมาบนบ้านได้ยังไงไม่เป็นไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยฝรั่งก็บอกว่าคือฝรั่งก็จะพูดภาษาฝรั่งอันนาก็จะพูดภาษาลาวนะแต่ก็สื่อสารกันรู้เรื่องเป็นอย่างนี้ฝรั่งก็บอกว่าให้อยู่เหอะเป็นญาติอยู่อะไรเงี้ยก็มาดูแลกันไปนี่พอไอ้ฝรั่งก็จะทำงานแบบต้องไปไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอันนาก็จะอยู่กับนกนี่ก็จะมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับไอ้ผัวเมียคนใช่ไหมเพราะว่านกกินอาหารฝรั่งเวลาจะเป็นคนละเลเวลพอเวลาแบบก็กินไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็จะต้องไปขอเราเห็นพวกนั้นกินอาหารลาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกินด้วยอย่างเงี้ยฝงนะลืมแก้มกินอาหารฝรั่งไปกินกับฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่า
ไม่ค่อยชอบกันไม่ถูกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นกับคุณแอนนาอะไรเงี้ยก็เริ่มอันนี้จนแอนนาเริ่มพาไปไหนมาไหนด้วยก็เริ่มได้เห็นแอนนาก็มีเพื่อนมาพาไปกินกาแฟสวยๆที่มีการแต่งหน้าสวยๆพาไปร้านในเมืองเห็นทำผม okay. เห็นชีวิตอะไรเงี้ยนกก็มีการหลงแสงสีนกน้อยไม่รู้จักทำรังแต่พอตัวนี่หนังผีหรือเปล่าหลงละเริงเดี๋ยวก่อนนะนี่หนังสยองขวัญมาจากนั้นก็เริ่มเห็นนี่กำลังจะเข้าเลยก็เริ่มเห็นคุณแอนนานี่ก็ตัวก็จะมีรอยช้ำมีอะไรนกก็แบบว่าก็ไม่ได้พูดนะก็จะเห็นว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมเล่าซะเปิดเผยไอ้นี่นกหมดเลยที่แรกนกมันต้องดูแบบไม่ยังไม่รู้ว่านกเป็นยังไงเลยแล้วก็แอนนาก็จะพูดเหมือนกับว่าเนี่ยคนชอบคิดว่าทำอย่างเงี้ยเพื่อเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยว่าตัวช้ำตัวอะไรเงี้ยเราค่อยมารู้ทีหลังว่ามันเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าบางทีก็มีคนมาย้ายเฟอร์นิเจอร์บ้างแกมองไม่เห็นก็เดินสะดุดคงเข้าใจว่าเป็นอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็จนครั้งนึงเนี่ยแอนนาชอบเห็นเป็นแบบผีอ่ะเข้ามาหาเข้ามาใกล้ๆอะไรเงี้ยจนครั้งนึงเห็นต่อในขณะที่นกอยู่ด้วยพอเจอผีปั๊บเนี่ยแอนนาจะพูดตัวเลขออกมา363 470 470ไม่มีจริง อะไรเงี้ยสัก3เลขเนี่ยสปอยไม่ใช่สปอยกลัว ไม่ถึงไปตรงกันในหนัง มันก็พูดเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยไอ้ทุกคนครับไอ้นี่ไอ้นกนี่มันก็เลยเอาไปแทงหวยแล้วนกไม่เห็นผีใช่ไหมไม่เห็นนกไม่เห็นนกได้ยินเป็นเลขได้ยินเป็นเลขคือผลจากแอนนาเวลาแอนนาเขาเจอเขาจะแบบคล้ายๆก็หลุดสติไปหน่อยนึงเนี้ยฮะก็จะพูดเป็นเพ้อเป็นตัวเลขออกมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดตัวเลขมานะนกเป็นคนเดียวที่รู้ก็เลยเอาเลขนี่ไปคือก่อนหน้านี้ก็เห็นนกเข้าตลาดจะเห็นร้านแทงหวยเห็นอะไรเงี้ยนกก็ไปแทงหวยแล้วก็เหมือนกันเนาะลาวไทยแง่นี้เนาะแล้วมันก็ถูกหนามพูดเรื่องนี้เลย มันก็ถูกก็ถูกนะเนี่ยคือถูกเนี่ยจังหวะนั้นก็จะเห็นตลอดว่าที่บ้านเนี่ยโทรหานกตลอดว่าส่งเงินมาหรือยังไงนกคนเนี่ยทำงานมาตั้งนานก็ยังไม่ให้เงินเลยอะไรเงี้ยก็พอนกได้ตังค์นกก็ไปซื้อโทรศัพท์ตำซุงรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็ไปแต่งตัวไปอย่างเงี้ยก็แบบว่าบอกกับทางบ้านว่ายังไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ยนกเนี่ยนกน้อยไม่ทำรังแต่พอตัวแล้วก็มันก็จากนั้นนกมันก็ต้องเห็นแอนนามก็จะเจออีกก็จะพูดเลขอีกนกก็ไปแทงอีกเนี่ยแล้วก็เริ่มมีเงินหายก็สงสัยว่าจะเป็นผัวเมียเอาไปอะไรเงี้ยฮะมันก็เริ่มเป็นเรื่องแบบเนี้ยแต่พอดูแล้วฝรั่งก็เริ่มชีวิตฝรั่งก็เริ่มดูจะมีปัญหามากขึ้นต้องมีการถูกตรวจสอบถูกอะไรเงี้ยคือจริงแล้วมันประเด็นที่มันพูดคือพูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องไอ้ความเป็นไปในสังคมลาวเนี่ยฮะไอ้ความเชื่ออันแม่อันนาก็จะเป็นเปิดร้านขายของอะไรเงี้ยบอกจะเอาอันนามาดูเวลาผัวไม่อยู่ก็ไม่เอาเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องได้อะไรมาดูแลอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือหมายถึงว่าเอาลูกมาดูแลก็แม่ก็ไม่มีความลำบากนะเนี่ยดูกับพ่อสองคนก็ลำบากแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฝรั่งก็บอกว่าอ๋ออยากได้ตังค์ต้องจ่ายอยากได้ตังค์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนตอนหลังมันเริ่มมีเหตุการณ์ประเภทว่าไอ้ผีที่เจอเนี่ยมันเริ่มเป็นผีแบบเป็นลางบอกเหตุฮะคือเห็นผีคนไหนแล้วคนนั้นมักจะไปอ่ะแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวแล้วมันก็ร้ายตรงที่ว่าพอเห็นแล้วก็จะพูดเลขออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่ได้ยินคือนกคนเดียวไงแล้วตอนหลังก็มีการรู้ว่าอ๋อเห็นผีแล้วพูดตัวเลขนี่ไอ้พวกที่บ้านบอกว่าไหนเลขอะไรเนี่ยจะไปแทงไอ้นกก็พูดเลขผิดไปเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาถูกไงตัวเองจะได้เอาไปแทงแล้วถูกคนเดียวได้ไม่มีใครรู้ว่าเลขนี้มันมีความหมายอะไรเงี้ยที่นกมันแสบใช้ได้อยู่ทีนี้มันก็เริ่มเป็นเรื่องบาดหมางเส้นหนึ่งเป็นเรื่องบาดหมางแล้วก็บาดหมางระหว่างครอบครัวนี้กับคนใช้ไอ้นกกับแอนนาตอนหลังแอนนาก็เริ่มรู้เรื่องว่าอ๋อนกไม่เคยส่งเงินไปที่บ้านเลยก็เลยไล่ออกไปนอนนอกบ้านไม่ให้นอนในบ้านแล้วให้ไปอยู่รวมกับคนใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเส้นบางเส้นนกก็ต้องทำงานใช้หนี้ละเพราะว่าแอนนาต้องเอาเงินออกไปให้นกก่อนส่งให้ทางบ้านอะไรเงี้ยครับนี่หนังก็เป็นเรื่องนั่นก็เรื่องเส้นหนึ่งแต่ว่าไอ้ประเด็นที่หนังพูดมันพูดเรื่องแบบ
ไอ้ความเจริญที่เข้ามาในลาวอย่างเงี้ยชีวิตที่ติชีวิตที่เปลี่ยนไปความเชื่อในเรื่องต่างๆเงี้ยความเชื่อว่ามีสามีต่างชาติแล้วจะชีวิตดีชีวิตสบายอะไรเงี้ยอย่างแบบว่ามีฉากครูมาสอนภาษาอังกฤษครูก็จะบอกว่าเนี่ยมีแฟนเป็นฝรั่งนะดีออกอะไรเงี้ยไอความเจริญไอวัฒนธรรมแบบพวกค่านิยมค่านิยมตะวันตกนะฮะกับกินกาแฟราคาแพงเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยเข้ามาสู่ประเทศคือมันพูดเรื่องคือพูดเรื่องนี้ชัดมากนะฮะเราดูแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นผีแบบเทคมีโฮมอะไรเงี้ยมันมาในรูปของความน่ากลัวอะไรเงี้ยก็สิ่งนี้มันก็จะมาพากมันเป็นเปรียบเปยมันก็จะมาพากอะไรจากเราไปพากอะไรจากเราไปคือมันมีบางจุดที่แบบคือผมว่าไอเดียตรงนี้มันเจ๋งดีที่ว่ามันมาแล้วก็เป็นใบเลขเป็นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปแก้ไปทายผลแล้วแต่มันมีบางตอนที่ผมรู้สึกว่าผมต่อเรื่องไม่ค่อยติดอ่ะไม่รู้ว่าผมเหม่อหรือว่ามันเล่าไม่มันหลอกมันโกงเราตอนที่เล่าไอประเด็นบางประเด็นเล่าไม่ได้อ่ะคือต้องไม่แน่ใจไอ้ตรงนั้นน่ะว่าไอ้ประเด็นการเห็นผีของแอนนาเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็เล่าไปถึงแบบแอนนาก็เริ่มเห็นคนแล้วคนก็เริ่มตายใช่ไหมฮะตอนหลังก็เริ่มแบบว่ามีจังหวะที่มันต้องอยู่กัน2คนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่าน่ากลัว อยู่กับนก2คนในบ้านตอนนั้นคนใช้ออกไปแล้วก็ไล่คนใช้ออกมีปัญหาเงินหายไอ้คอยคนใช้นายไม่อยู่คงพาพวกมาคาราโอเกะเมาเละเลยไอ้นกคงฟ้องเจ้านายก็ไล่ออกไอ้นกก็โดนเล่นเรื่องไม่ส่งเงินเงี้ยตอนหลังต้องมีจังหวะที่แบบคือระหว่างนั้นฝรั่งก็พานางเอกพาแอนนาไปเนี่ยรักษาตาหมอก็บอกว่าให้ไปรักษาเมืองไทยหมอไทยเก่งก็ไปรักษาแอนนาบอกเดี๋ยวต้องทำเทสก่อนอะไรเงี้ยฝรั่งก็บอกว่าไม่ต้องไปเลยคือมันก็แบบเป็นเมียฝรั่งก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรโดนเลือกให้หมดอะไรเงี้ยทำไปกลับมาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องเอาไอ้นกเข้ามาอยู่ในบ้านอีกครั้งหนึ่งไอ้นกก็ต้องการสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือต้องการให้แอนนาเห็นผีตรงนี้เจ๋งนะก็เลยต้องการให้แอนนาเห็นผีแม้มันก็เลยเลือดเย็นทุกอย่างเพื่อให้แอนนาเห็นผีฮะแล้วการเห็นผีครั้งสุดท้ายเนี่ยมันครั้งสุดท้ายจริงอ่ะแล้วระหว่างนั้นมันก็แกล้งแอนนาทุกอย่างอ่ะมันก็เคลื่อนเฟอร์นิเจอร์หมดเลยเขามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็เดินไม่ได้ตกคือมันจะน่ากลัวตรงไปแบบนี้พี่ยักษ์ช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายแบบเรารู้ว่าตัวละครมีปัญหาเรื่องตามันก็ต้องมีการเปิดผ้าพันตาเพื่อทำความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นต้องเห็นเขาเดินลงบันไดที่เขาไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยมันจะน่ามันจะหวาดเสียวแบบนี้มันไม่ได้น่ากลัวแบบเทคมีโฮมเราจะลุ้นว่ามันจะตกกระไดไหมมันจะตามันจะไอ้นกมันจะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือการเห็นผีครั้งสุดท้ายของหนังเรื่องนี้มันก็มันจะนำไปสู่บทสรุปอะไรเงี้ยซึ่งผีไม่น่ากลัวคนน่ะน่ากลัวไม่อยู่ตรงผีมันไม่อยู่ตรงผีมันอยู่ที่ความมันมาในรูปแบบของความน่ากลัว ในแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจมันเล่าเรื่องแบบนี้ฮะก็จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ด้วยความที่มันเล่าด้วยวิธีการเป็นแบบเป็นเรื่องในธรรมชาติในทางแบบนี้ก็ดูมีความสดใหม่บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วนักแสดงเล่นดีมากเลยคือเป็นผมว่าคุณแอนนานี่เป็นนักร้องดังของเป็นซุปเปอร์สตาร์ของคนลาวนะก็สวยดีสวยแบบชาวลาวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไอ้ความเปลี่ยนแปลงของคนลาวอ่ะก็จะเริ่มแบบแม่ไปเที่ยวบาร์ก็จะแบบว่ามองหาฝรั่งอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อเป็นค่านิยมตอนนี้เป็นค่านิยมหนังก็สะท้อนเรื่องนี้ออกมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบไอ้ความเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เปลี่ยนชีวิตชีวิตเดิมๆของคนลาวไปอะไรเงี้ยมันเข้ามาก็เนี่ยก็คือความน่ากลัวที่น้องฮักนี่แหละต้องฟังออกไหมคร่าวๆถ้าไม่อ่านซับนะก็ฟังออกบางคร่าวๆมันไม่ได้แบบไม่ได้มันคล้ายๆอีสานใช่ฮะมันพอฟังออกแต่แบบในรายละเอียดก็ไม่ได้นะถ้าแบบพูดเรื่องละเอียดประเภทนั้นแค่ออกว่าอ๋อนี่กินข้าวนี่จะออกข้างนอกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยฟังออกก็พูดถึงการมาของฝรั่งที่เข้ามาในประเทศเนี่ยฮะมาทำอะไรกับประเทศบ้างอะไรเงี้ยมีก็พูดเรื่องนี้ประเด็นอย่างนี้สะท้อนสังคมอ่ะเป็นผีสะท้อนสังคมผิดติดความรู้สึกของโจ๊กอ่ะผมชอบประมาณนึงคืออย่างที่บอกผมไปติดตรงนึงที่ผมรู้สึกว่าผมมันเชื่อมมันไม่ติดไอ้การเห็นผีของอนากับการปูตอนต้นน่ะกับสิ่งที่ผีมันทำจริงๆอ่ะผมติดอยู่นิดนึงคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองฮะนิดหน่อยจังหวะหนังอธิบายอย่างเงี้ยหรออืมแบบไม่รู้ว่ามันอธิบายตรงหรือมันโกงเราอะไรเงี้ยก็ติดนิดนึง
แต่สนุกนะรวมๆมันสนุกดีก็พุ่มกลับก็มีความเก่งนะฮะผู้หญิงใช่ไหมใช่ฮะเป็นผู้หญิงใช่แบบไอ้ความลึกลับอ่ะไอ้ความไม่รู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำดีนะมันก็ดูเป็นหนังลึกลับมากกว่าหนังกลัวผีอ่ะดูเป็นหนังแบบมีอะไรซ่อนๆไม่ได้คงคาไม่ได้อะไรโอ้แต่มีฉากนึงก็น่ากลัวฉากนึงผีมาใกล้เอเลี่ยนไม่ยอมมาแต่น้องฮักมาเหมือนมีรูปนะฉากเนี้ยมาอย่างนี้เลยอันนั้นน่ากลัวอันนั้นแต่งหน้าน่ากลัวมากแล้วบอกมันเขาจะเก่งตรงนี้พี่เขาจะไม่แบบเขาจะ close up สิ่งที่แบบมือคนแก่เงี้ยแล้วเห็นเล็บที่มันเปิดอย่างเงี้ยคือผมจะกลัวพวกนี้ไงมันจะไม่เห็นแบบมาแห่เงี้ยจะเห็น close up เล็บหรือว่ารอยผ่าที่คออะไรเงี้ยมันจะให้เห็นอะไรแบบนี้ซึ่งมันน่ากลัวอีกแบบมันจะกลัวอะไรระยะใกล้นะไม่ใช่กลัวเต็มตัวกลัวเต็มตัวพอเต็มตัวแล้วรู้อนาโตมีเอออนาโตมีเพี้ยนจบอะเอาผมไม่อยู่เหมือนจอนะจออนาโตมีไม่เพี้ยนเลยนะจริงนะพี่สปิลเบิร์กฉลามตัวเท่ากันทุกฉากผมรับถือว่าเจ๋งมากเห็นแต่ครีบเรายังรู้เลยว่าโอ้มันเท่าเดิมไม่ผิดไซส์ไอ้นี่มันจะมีแบบเล็บเปิดอะเส้นเลือดตามมือคนแก่อะไรเงี้ยมันน่ากลัวไงถ้ามันมีผีตัวนึงเป็นผีคนแก่ซึ่งผลของการเห็นผีครั้งเนี้ยมันส่งผลที่น่ากลัวมันเกิดเรื่องน่ากลัวกับตัวละครอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมไอ้ชื่อเรื่องมันหมายถึงอะไรใครเป็นน้องฮะนกเนี่ยนกเป็นน้องอาจจะประชดประชันใช่ไหมต้องมีลักษณะแต่จริงๆพฤติกรรมของนกอะไรเงี้ยนะนกคือแต่แรกเราก็ไม่คิดว่านกจะร้ายนะคนดูต้องไม่รู้อะผมบอกอะแล้วดูแล้วพักก็รู้นกแสบยังไม่ได้แต่ตังยังไม่ได้เลยคือตามขนบหนังมันต้องแบบนกต้องโดนรังแกเออไม่มีใครก็นกก็ไม่มีใครรังแกนกนะแค่มีทะเลาะอีกแบบว่านกตบเขาด้วยโอ้โหนกเนี่ยสุดยอดจริงฮะโอ้โหกระตั้วมากก็สนุกดีแต่นี่ยังมีอยู่ที่เฮ้าส์ใช่ไหมไปชมได้นะรอบประมาณเกือบบ่ายคือมันเป็นหนังไม่ได้ดูยากอะไรเงี้ยน่าจะบ่ายสามมันก็เพลินๆดูได้หมดนะหมดนะนั่นคือน้องฮัก มีเรื่องเตือนพี่คมสันนิดหนึ่งน้องแกวแกวอะไรนะกระโดดผมดู Instagram เธออยู่เนี่ยก็เธอโพสต์ Instagram เป็นรูปวูดดี้อัลเลนเฮ้ยลุงลุงขาดกันแล้วตอนนี้ผมจะไม่รับถือลุงอีกต่อไปแอนนี่ฮอลสำหรับผมไม่มีอยู่ในโลกระหว่างนะเหรอเออโอ้โหลุงนี่มันเร็วจริงเป็นแบบเหมือนเธอชื่นชมแล้วมันลงเฉยๆเลยอ่ะโอ้ชัวร์อยู่แล้วอ่ะเออใครก็ต้องชื่นชมลุงป่ะอยากเล่นหนังลุงเต็มๆเลยฮะเต็มๆเลยเร็วจริงเร็วได้หรือเร็วไม่เร็วจริงๆไม่สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แบทวีซูปด้วยนะเหรออืมมีรูปแบบเดวิดโบวีมีรูปลุงอ่ะเอางี้แล้วกันโหแต่นานแล้วนะแบทวีซูปตอนนี้อาจจะเปลี่ยนทัศนคติแล้วไม่แน่มีออเดย์แฮปเบิร์นเธอน่ะเหรอเธอก็ออเดย์อ่ะเอานะครับ Facebook อ่ะนะจ้ะแล้วลุงพอเราถามเรื่องนี้ลุงก็ไม่ตอบอ๋อที่พี่จ้อยไปถามเออมีวันลุงเขาไลฟ์ผมเข้าไปถามผมก็เข้าไปถามลุงว่าทฤษฎีเตาะเนี่ยมีจริงไหมลุงลุงเงียบทำเฉยลุงไม่สนใจจริงว่าจริงเออลุงคนแรกเลยนะฮะคุณทิวาเนาะทิวาบอกว่าพอดีอันนี้โพสต์ลงอาทิตย์ก่อนหลังเที่ยงคืนในการปิดไปแล้วส่งไม่ทันอ๋อมาโพสต์ใหม่มั้งสวัสดีพี่ทุกคนนะครับทั้งที่มองเห็นตรงกันและที่อาจมองไม่เห็นที่อยู่แถวนี้ด้วยอะไรวะพี่ผีพี่พี่ผีไงอ๋ออาทิตย์นี้ดูมาเรื่องเดียวครับทักแบบนี้ถึงน้องฮักด้วยทักแบบนี้นั่นคือเรื่องเหนือมนุษย์วงเล็บเชิญครับพี่จ้อยเรื่องเหนือมนุษย์เชิญพี่รู้จักไหมพี่จ้อยหนังไทยเหรอหนังไทยผมไม่รู้จักสิฮะบริษัทผู้สร้างยูเนียนฟิล์มพุ่มกับคุณอาวุธโอ้ไม่รู้จักเลยนักแสดงมิชัยบัญชาเกษรินทร์ปฐมวรรณอดุลดุลยรัตน์แมนธีรพล
เป็นเรื่องที่เก่าที่สุดของคุณมิตรเท่าที่ผมจะหาดูได้นะครับเป็นผลงานการแสดงเรื่องที่3ประกบกับอีก2พระเอกอดุลดุลยรัตน์และแมนเทระพลเป็นหนังบู๊ที่ดูสนุกเรื่องนึงครับคุณมิตรเท่จริงสมัยนั้นจะดังขนาดไหนครับเนี่ยโอ้ดังมากดูแล้วให้ความรู้สึกเก่าๆในอดีตสมัยดูในโรงดูกลางแปลงมันกลับมาหนังยาวชั่วโมงครึ่งครับไม่เล่าดีกว่าไปหาดูกันเองเช่นเคยเข้าฉายปี2502โรงภาพยนตร์แกรนโอ้โหโรงหนังแกรนโรงหนังแกรนโรงหนังแกรนนี่ผมโตมาบางบุรพาชอบมากโรงหนังนี้คุณแมนธีรพลนี่ใครครับพี่เขาเป็นผมทันดูยุคไม่รู้จักเลยหลังนะแกได้เป็นยุคที่ผมดูแกเป็นดาวร้ายแต่เป็นดาวร้ายแบบเท่ๆหล่อๆผมไม่รู้จักหน้าคมๆอ๋อแถมให้ในเวอร์ชันละครทีวีทางช่อง7เธอคนนั้นก็ร่วมแสดงด้วยนะครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงโฮเน่ของผมโฮเน่ของผมเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษทีครับพี่มือลั่นเปิดการ์ดไม่รู้เท่าไม่ถึงการพอแวะซื้อหม้อแกงบุรีก่อนให้รู้เท่าไม่ถึงการในการจันทบุรีไงผมไปซื้อหม้อแกงก่อนแม่เล่นละเอียดนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆผมนี่หัวทิ่มไปแล้วแน่ๆเอาใหม่โฮเน่ของทุกคนดีขึ้นไหมครับใจเย็นๆกันนะครับทุกท่านเป็นการแสดงเรื่องแรกๆของเธอครับฝีมือยังอยู่ในขั้นพัฒนาออร่าเพิ่งเริ่มแปลงแสงยังรำไรอยู่ถ้าเป็นตอนนี้สิเห็นแล้วแสบตาไปหมดคนอะไรน่ารักชะมัดอุ๊ยพอแล้วล่ะครับรู้สึกว่ารับรู้รังสีแห่งความโกรธร้อนพาวๆเลยตอนนี้น่าอยู่เชียงรายมั้งคนนี้นะ รบกวนแนะนำหนังหรือซีรีส์ที่ออกแนวเทคโนโลยีจารกรรมสืบสวนสอบสวนดูแล้วคิดเยอะๆหรือพวกพล็อตเจ๋งๆหน่อยครับขอบคุณครับฮัสเซิลมิสเตอร์โรบอทเป็นจารกรรมนะฮัสเซิลเป็นซีรีส์เทคโนโลยีจารกรรมสืบสวนสอบสวนมิสเตอร์โรบอทเป็นเรื่องแบบแฮกเกอร์อะไรเงี้ยเทคโนโลยีhashtag คองสันพันหง hashtag พงนราผู้มาด้วยกัน hashtag DJ หน้ามันมั่นนะหน้ามั่นเชอะหมั่นไส้จริงๆเลยเชียวเธอภูมิใจคุณ B24 ขยี้ใจจะ Netflix หรือ iFlix ลงด้วยเสียงสูงคนไทยถ้าลงท้ายเสียงต่ำชาวต่างประเทศเสียงสูงจะใช้สำหรับประโยคคำถามจะสมัคร HBO ก็ต้องผ่าน AS อยู่ดีครับอ๋อเหรอฮะ HBO ต้องซื้อ AS เหรอไม่แน่ใจเหรอของเขารู้กับเราคือถ้าคุณ Netflix เนี่ยมันเหมือนคุณไปถามเขาไงผมพูดว่า iFix Netflix เออ Netflix Netflix iFix Netflix เรียกกับฝรั่งน้องฮักน้องฮักคุณโจอานัทบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวตามฟังเสมอครับจ้าฟังเสร็จก็ตามไปเก็บหนังที่พี่ๆคุยในรายการแวะมาทักทายครับครับ Hashtag ติ่งนัดโจ๊กมีประกาศตัวชัดเจนนะปลรายการหนังหน้าพูดแค่นี้หนังหน้าเป็นรายการที่ดีมากครับครับครับคุณชนนะชน CHP แปลกๆเว้ยแต่ละคนสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีค่ะพี่ๆนะป้าสัปดาห์นี้ดู Ten Spotting 1-2ไปค่ะโอ้เริ่มจากภาคแรกที่สุดแห่งความถางหญ้าให้วงการมันมีความต้นฉบับมีความเป็นผู้ริเริ่มแบบที่พี่ๆบอกจริงๆมันดิบมากหนังตั้ง20ปีแทนที่มาดูตอนนี้แล้วจะเฉยแต่ไม่เลยค่ะยังฉูดฉาดจัดจ้านตื่นตาตื่นใจที่สุดชอบที่เขาเล่าเรื่องนามธรรมออกมาเป็นภาพได้ชัดเจนจริงรักความกล้าอาหารของผู้กำกับไม่รู้โชคดีไหมที่มาดูเอา20ปีให้หลังและอีก2วันภาค2จะฉายหนูแอบเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้มีโอกาสเฝ้ารอมันนานกว่านี้มันคุ้มค่าที่จะรอมากๆเลยค่ะต่อที่ภาค2หนูว่ามันเหมือนการคืนสู่เหย้าฉากจากภาคแรกที่แฟลชแบ็คไปมาให้เห็นมันเป็นการนำเรื่องความหลังที่เฮี้ยนมากๆแค่ได้ยินเพลงอินโทรเพลง Born Sleepy ใจก็จะขาดแล้วหนูคิดถึงอดีตตามลงๆเข้าไปด้วยเลยค่ะแค่ได้เห็นตัวละครที่เรารักเติบโตบนเส้นทางชีวิตที่เขาเลือกก็คุ้มแล้วชอบตอนจบมากน้ำตาซึมเลยค่ะทั้งที่หนังไม่ได้เศร้ามันปลดล็อกทุกอย่างโหเจ๋งว่ะหนังเรื่องนี้จบแล้วจริงๆปลภาคแรกเห็นของลับยวนวงเล็บทำไมเหมือนก๋วยจั๊บยวนภาคนี้ก็วับวับแวมแวมอยู่นิดหน่อยอีราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ๆกลับบ้านปลอดภัยค่ะภาคแรกสองคนยวนกับสปาร์ตอ่ะคุณปริญญานะครับบอกว่าสวัสดีครับเรนจ่องสติ๊กโจ๊ก
บิ๊กคอมสจอยชื่อนี้มันคืออะไรอ่ะสปัตสปัตจะเล่นเล่นตั้นเนี่ยพี่ตั้นซิกบอยบิ๊กอะไรนะบิ๊กกี้บิ๊กกี้เบ็กบี้เบ็กบี้เบ็กบี้อ๋อสจอยสจอยสจอยอาทิตย์นี้กดมา3ครับ10 Sporting 1996เพื่อที่จะไปดูทีทูรู้เรื่องถึงจะไม่ได้ในเรื่องของความสดใหม่ก็วงเล็บหนังมัน20ปีมาแล้วแต่หนังก็ยังทรงพลังอยู่มากจริงๆไม่อินวันก่อนลองยืนสวดมนต์ท่าเรนตันตอนเปิดเรื่องเกือบหงายหลังไม่สดแต่พอฟัง Underworld มาจากอาทิตย์นึงแล้ววงเล็บเหมือนจะเคยดูตอนเด็กมากๆแล้วจำไม่ได้เลย10 SportingT2 2017ตัวหนังบันเทิงมากตลกมากดูแล้วรู้สึกเหมือนไปฟังคนรุ่นพี่เขาคุยกันวงเล็บรุ่นพี่ๆนี่ก็หมายถึงรุ่นพี่นั่นแหละครับเออแต่ก็จริงๆคือเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วมายุคนี้นะเวโรนิก้าน่าจะแทนมุมมองคนรุ่นใหม่ชาที่พูดถึงจอร์จเบสผมโคตรเข้าใจฟิลเลยเหมือนนั่งกลางวงแก๊งฮวยรุ่นน้าแล้วฟังเขาคุยกันสำหรับผมเหมือนฟังเรื่องเล่าจากยุคที่ผมไม่ได้ผ่านมาผ่านมุมมองที่ผมยังไปไม่ถึงแต่จ๋ามากๆครับ Wonder Woman น้องอะไรนะฮะกาวกระโดดยังย้ำกาวเกอร์ดอดโอเคฮะดีงามชนะทุกสิ่งจบปิ๊งจิงกะเบลเออจริงหนังเรื่องนี้คือเท่านี้แหละครับปลอ Choose Life ครับปลอ2ได้ยินพวกพี่ยังไม่ได้ดูทีทูกันเลยครับครับครับพวกพี่ควรจะไปดูพร้อมกันนะครับปิดโรงดูกันไปเลย4คนผมคิดว่าพวกพี่ต้องการกันและกันเวลาดูครับเชื่อผมเดี๋ยวจะไปดูนะโอ้โหนี่ยาวคุณสรัญภูศิลาสวัสดีครับป้าๆอาทิตย์นี้ดูหนังเยอะมากๆเรื่องแรกขอพูดถึงซีรีส์ก่อนครับดู Twin Peaks ซีซั่นใหม่ไป4ตอนครับอุ้ยแบบลืมๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีซั่นก่อนๆไปพอสมควรเพราะเคยดูมานานมาแล้วจำได้ว่าแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกในตอนจบเจ๋งมากครับ2ตอนแรกค่อนข้างจะซีเรียสและฉากเซอร์เรียลเยอะมากๆทั้งงงทั้งหลอนแต่พอเข้าตอน 3-4 นี่เริ่มจะมีความตลกเข้ามาแล้วรวมๆสนุกมากครับตัวเรื่องสร้างปมใหม่ๆมาให้งงกันอีกเพียบเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะไปจบลงที่อ่าวไหนวงเล็บออกทะเลกันสุดๆแกไม่ทำหนังใหญ่แล้วนะทำแค่ทวินพีคราวนี้เป็นหนังครับเรื่องแรก Rebel Without a Cause วงเล็บ1955ดูแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมเจมส์ดีนถึงเป็นที่คลั่งไคล้ของทั้งผู้ชายและผู้หญิงยุคนั้นมากดูแล้วนึกถึงอัมพลลำพูนตอนเล่นน้ำพุเท่แบบนั้นเลยเรื่องราวของเรื่องก็เป็นปัญหาวัยรุ่นที่ถ้ามาดูตอนนี้ก็อาจไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ถ้าบอกว่าเรื่องนี้ทำตั้งแต่ปี1955ก็ถือว่าล้ำสมัยมากๆชอบครับ9เต็ม10 62ปีอีกอาทิตย์กว่าขวาก็จะมาฉายแล้วนะใช่ที่สกาล่า2นี่ผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอาฟองยาอาฟอนยาวงเล็บ1975ปกติมีโอกาสดูหนังรัสเซียไม่บ่อยนักและส่วนใหญ่ก็จะซีเรียสมากๆแต่เรื่องนี้สนุกมากแบบไม่คาดคิดสนุกแบบหนัง GTH อะไรทำนองนั้นเลยดูง่ายตัวละครน่ารักโดยเฉพาะนางเอกน่ารักมากๆชอบครับ 8.5 เต็ม10 3Forbidden Games วงเล็บ1952โอ้ยนี่ชอบมากเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่านี่คือหนังที่เล่าถึงผลพวงของสงครามที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้โดยเฉพาะเมื่อเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเด็กตัวเล็กๆยิ่งทำให้หนังเรื่องนี้สะเทือนใจขึ้นอีกร้อยเท่าในหนังไม่ได้แสดงฉากโหดเหี้ยมของสงครามอะไรมากมายแต่เล่าถึงความสัมพันธ์และความไร้เดียงสาของเด็ก2คนหนังจะดูเรียบๆและดูซอฟเมื่อเทียบกับหนังสงครามเรื่องอื่นแต่เมื่อถึงฉากสุดท้ายเท่านั้นแหละครับโอ้โหโลกมืดขึ้นมาทันใดซึมไปเลยครับหลังดูจบเอาไป10เต็ม10เลยครับยาวไปหรือเปล่าครับเขียนมาแล้วนี่เนาะหนังฝรั่งเศสนะอันนี้ Forbidden Game ไม่เคยดูฮะโอ้ผมชอบมากดีมาก4 Badlands วงเล็บ1973มาลิกเทเลนมาลิกนี่คือหนังเทเลนมาลิกที่ผมชอบที่สุดลงตัวทั้งแง่ความสนุกความสวยงามของภาพและปรัชญาแบบหนังเรื่องอื่นของลุงแกซึ่งผมค่อนข้างจะเทไปในทางไม่ชอบซะส่วนใหญ่ที่ชอบนี่อาจจะเป็นเพราะหนังเรื่องนี้ดูง่ายและลีลายังไม่เวอร์วังมากเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะในงานยุคหลังอีกทั้งยังสามารถทำให้นักแสดงอย่างซิสซี่สปาเซ็ตที่ผมไม่เคยเห็นว่าสวยเลยให้ดูน่ารักได้ในเรื่องนี้ไปดูแคลรี่ฮะซิสซี่สปาเซ็ตแคลรี่เด็กนั่นน่ะเหรอซิสซี่สปาเซ็ตเป็นแคลรี่มาเอาเดอะพาม่าแคลรี่คนแรก
น่ารักบ้าด้วยพม่าเอาไป 9.5 เต็ม10เลยครับ5 Sunrise 1927หนังเงียบอ่ะเนาะได้ที่เราดูใช่จุดพีคอีกครั้งในชีวิตการดูหนังตอนดูไม่ได้คิดเลยว่าหนังจะเจ๋งขนาดนี้ด้วยความที่หนังเป็นหนังเก่าในยุคหนังเงียบเลยดูและคิดว่าจะละมันไว้ในฐานะผู้บุกเบิกไม่ได้คิดว่ามันจะสุดยอดเท่าหนังยุคใหม่อะไรแต่ผิดคาดหนังโคตรล้ำทั้งเรื่องราวและการเล่าเรื่องยิ่งคิดว่าหนังเรื่องนี้สร้างเมื่อ90ปีที่แล้วกว่า90ปีที่แล้วยิ่งทึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักที่เกิดขึ้นในวันเดียวด้วยเรื่องราวที่เรียบง่ายและกินใจและมันสร้างก่อนอิดอิดแฮปเปนวันไนท์อ๋ออิดแฮปเปนวันไนท์วงเล็บ1934และแน่นอนก่อน Before Sunrise 1995นี่เป็นรุ่นหลานเลยแต่ลีลาในการเล่าเรื่องหรือถ่ายภาพดูทันสมัยมากๆโอเคด้วยความที่มันสร้างในปี1927ก็คงบอกไม่ได้ว่ามันทันสมัยเทียบเท่าหนังยุคปัจจุบันด้วยการแสดงและข้อจำกัดต่างๆในยุคนั้นแต่เมื่อเทียบกับหนังเจ๋งๆในยุคเดียวกันผมว่ามันโคตรล้ำเลยล่ะและไม่คาดคิดว่าวัยรุ่นยุคใหม่ใสๆซิ่งๆอย่างผมจะสามารถคลั่งไคล้หนังรุ่นคุณทวดได้ขนาดนี้เอาไปเลยครับ100เต็ม10ดีจริงๆจริงๆมันเจ๋งๆเนาะดีจริงโอเคซีนเข้าเมืองนี่ล้ำมากจริงจริงทันไลโอเคพอแค่นี้แล้วกันครับจริงๆดูมาอีกเยอะแต่จะมาทยอยเล่าแล้วกันครับไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังจริงๆเพราะเพื่อนผมมันก็ไม่มีใครดูหนังอย่างที่ผมดูเลยก็มาเล่าที่นี่แหละก็เล่าที่นี่แหละถูกแล้วสุดท้ายฝันดีทุกท่านครับครับขอบคุณครับก็ไปดูหนังเงียบนะโอ้แต่ที่เขาดูมาดีๆใช่ไหมเข้าใจเข้าใจคุณสรานนะเดี๋ยวมีหนังเงียบลองไปดูไม่รู้จะพูดกับใครที่เข้าใจเมื่อก่อนเราก็เป็นพูดหน้ากระจกอะไรพูดกับตัวเองหน้ากระจกขึ้นลิฟต์ก็คุยในลิฟต์แค่เห็นหน้าตัวเองในลิฟต์ก็คุยในลิฟต์มันมีกล้องในกระจกระวังเดี๋ยวนี้เออคุยในลิฟต์คุณพัฒนาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวตอนนี้กำลังตามรอยพี่จ๋องดู Big Bang Theory อยู่ครับดูทาง iFlix เนี่ยครับซีซั่น6 iFlix เนี่ยครับสนุกมากเก็ททุกมุกเพิ่งรู้ว่าเราเนิร์ดใช้ได้ต่อไปก็ต้องต่อรถตู้ฮูแน่ๆครับมาถูกทางทางแล้วน้องคนนี้มาถูกทางเลยนะมาถูกทางมาถูกทางมากทะลอกปอกเปิดสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวครับสัปดาห์นี้ดูหนังมา2เรื่องครับ Wonder Woman ชอบทุกอย่างยกเว้นฉากแอคชั่นที่พยายามจะสโลว์มากเกินไปหน่อยกับหน้าพระเอกครับเกลียดไม่ชอบนี่ไม่ชอบขี้หน้าตรงใจเราตรงใจเราอีกเรื่องคือ Baywatch ครับโอ้อยากดูเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วพร้อมกันเนี่ยอยากดูเข้าพร้อมกันใจเด็ดมากดูวันนี้ต้องเลือกไงวันนี้ต้องเอ้ยไม่รู้ว่าเข้าโอ้ถ้าเข้าอาจจะดูก่อนนะอันนี้ต้องเลือกอีกเรื่องคือ Baywatch ครับเหมือน Wonder Woman ที่ลดเกรดลงมาหน่อยแต่รู้ว่าจุดขายคืออะไรเลยใส่มาถึง3คนครับเออเรารู้ไปดูอะไรแถมเด้งดึงทุกฉากเนื้อเรื่อง CG ทุกอย่างแย่หมดแต่ดูแล้วเพลินตลอด2ชั่วโมงครับผมชอบมากครับผมว่าเขาไม่แคร์เรื่อง CG แย่นะเพราะตัวอย่างมันชัดมากแล้วมันมีบางอย่างที่จริงก็พอแล้วถึงเหมือน CG ไอ้หนังเขารู้เขาทำมันรู้ว่าอะไรควรจริงอะไรควรเทียมผมคิดว่าชุดว่ายน้ำของเดดลาริโอในหนังเรื่องนี้ควรถูกประกาศให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่จองไปดูแซคเอฟรอนไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วอย่าดูแซคเอฟรอนไม่ใช่เหรอนิดนึงอันนี้ใส่เกงว่ายน้ำน่ารักคุณเฟลอร์ขอเพลงนี่นะไว้เปิดให้ช่วงอื่นนะคุณเฟลอร์นะขอเพลง Jenny and Scully Wax เราชอบอยู่แล้วล่ะคุณเฟลอร์นี่เป็นนักทำเพลงด้วยนะแล้วฮะส่งมาในเบดรูมแต่คุณเฟลอร์ไม่ได้ฟังรายการเราเนี่ยฮะคนต่อไปพี่ไม่อ่านเหรอทิวานี่กลับมาอีกรอบนะเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อพันอาทิตย์ที่แล้วสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4คนทั้งดีเจเซเลบหน้ามนคนซื่อทั้งดีเจผู้สื่ออารมณ์แสดงทั้งดีเจผู้รู้แจ้งประวัติศาสตร์ส่วนอีกท่านมีบางอาจล้อเลียนประเดี๋ยวจะเขียนถึงในการต่อไปอยู่เป็นอาทิตย์นี้ดูมา2เรื่องนามกระเดื่องชื่อเรื่องในอดีตสนุกสนานก่อนการนานมาชื่อเรื่องว่า7ประจันบานเล่าถึงกลุ่มคน7คนก็ถ้า8คนคงเรียก7ไม่ได้ยิ่ง9คนยิ่งไปกันใหญ่กลับมา7ก็ได้เสียเวลาเรื่องว่าถึงจ่าดับจำเปาะผู้จ่าขาเลาะกางเกงแดงทั้งผู้จะแจ้งเชิงมวยเปาะเชิงมวยเปาะเชิงมวยผู้สืบเชื้อจีนตัวกวยแซ่ลีกวยต้องกังกวยนะเอ้าๆเพื่อนพี่ยักษ์เคยเล่นนี่ใช่ทศพลเคยเล่นทั้งอัคคณีเมฆขยันไหนจะดั่นมหิธาอีกคนก็กล้าตะลุมพุกแล้วก็จุกเบี้ยวสกุลส่วนเนื้อเรื่องเชิญคุณหาดูเอาเองตะลุมตุมเม้ง
โอ้ยเหนื่อยจริงลงฉายปีไหนครับพี่นาราถ่ายมาสิครับว่าไม่รู้เวอร์ชันไหนอย่าบอกว่าจำไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนหนังสนุกจะตายนึกดูดีๆบอกใบ้นิดนึงถึงปีฉายง่ายๆไม่ใช่ปีนี้พ.ศ. 2506เป็นมรดกของสอาสนจินดา มิตรชัยบัญชานำแสดงฉายกันจะแจ้งที่คาเท่ฮันเลวังกาย้อนไปก่อนหน้าคือ1ต่อ7เข้าฉายพ.ศ. 2501เรื่อง1ต่อ7สนุกดีเป็นเรื่องวีรกรรมกู้ชาติตามฆ่าต้องบูกันลสนั่นหนังมันดูเพลินละอิอิทายซิทายซิเข้าฉายโรงอะไรนั่นไงจำไม่ได้ล่ะสิฉายที่โรงพัฒนากรพัฒนากรนี่คุณพรทายถูกไหมเนี่ยไม่ถูกแล้วครับไม่ถูกอ่ะคุณเสียแผ่นเสียงรู้หรือเปล่าอ้าวลืมกล่าวถึงเซเล็บผู้มีวลีเจ็บๆฟ้าประทานอันกล่าวขานเป็นตำนานการต่อไปดีใจได้2แชมป์เสียดายทีมหน่อมแนมไม่หลุดอันดับ4 ว่าแล้วก็จากกันด้วยดีที่4 You Will Never Walk Alone เต้งๆๆๆๆๆๆตุ้มๆจบแล้วฮัชชาลาทีฝันดีสวัสดีครับพี่ๆทุกคนฮิ้วๆๆกูนี่เอาเก็บไปพูดกับลิฟต์บ้างก็ได้เนี่ยนี่เขียนเขียนมาเนี่ยขึ้นลิฟต์พูดอย่างเงี้ยกับลิฟต์จบคนเขาสาเขียนเข้ามาคุยด้วยคนเขาสาเขียนเข้ามาคุยด้วยคนทำงานจบเกินเดี๋ยวเขาอยู่พูดอยู่ในลิฟต์ลำบากมันคงไม่รู้จะไม่ขึ้นลิฟต์เห็นใครคุยกันลิฟต์ไม่เชื่อว่าฟังรายการเราคือคนมันไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยแค่นั้นไม่ลองไปคุยกันลิฟต์ดูบ้างได้พิมพ์น้อยลงนี่พิมพ์สองเที่ยวนะคือนี่พิมพ์มาสองเที่ยวนะก็เห็นใจนะคนเขาอย่างนี้เขาไม่กล้าเขียนไม่ใช่ไม่ได้ว่าไม่กล้าเขียนนี่เป็นห่วงว่าต้องเขียนยาวสองรอบถ้าเขียนรอบนึงอีกรอบเก็บไปคุยกันลิฟต์รอบนึงก็ได้เดินไปคุยในลิฟต์ก่อนรอบนึงแล้วก็มาเขียนอะไรคือการบอกให้คนฟังที่เขียนเข้ามาบอกว่าไปคุยกันลิฟต์ซะอย่าเขียนอะไรวะมีระดับเซลล์เท่านั้นจะทำได้ต่อไม่อย่าไปขยี้ก็ไม่มีอะไรต่อไปนรวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่นนมดูมาหนึ่งครับครับ Wonder Womanผมชอบตอนอยู่บนเกาะมากครับฉากบนเกาะสวยมากตอนลองชุดนี่โชว์ความเป็นนางแบบของเกามากเหมาะทุกชุดฉากสุดท้ายฉากต่อสู้ตอนท้ายเฉยๆแอริโชพลังแต่ผมไม่ชอบเลยรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆครับโรบินไลท์เล่นเยอะไหมจ่องไม่เยอะประมาณนิดเดียวฮะแค่อยู่บนเกาะครึ่งชั่วโมงแรกแค่นั้นแต่สำคัญสำคัญคุณสอสรวิทย์สวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวดูมันหนึ่งเรื่องครับสาวน้อยมหัศจรรย์วันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนเธองดงามยิ่งนักมุมมองแรกเธอมีความสดใสใสซื่อบริสุทธิ์และอีกด้านหนึ่งมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากโดยรวมดูแล้วเคลิ้มกับความงามและความน่ารักของเธอมากครับปลอฉากโรแมนติกผมแอบทำใจไม่ได้มือมาอยู่ข้างกันเลยเกลียดมันไปทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเกลียดไอ้คริสพายไปเถอะคุณวรินทร์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมาไปโดน Wonder Woman มาครับหนังดีมากครับตอนแรกที่ประกาศตัวนักแสดงนำมาผมรู้สึกเฉยๆนะครับคิดว่าอาจจะมีคนที่ฉายแสงได้มากกว่านี้แต่พอได้ดูหนังจบปั๊บผมว่าคนที่เลือกเธอวงเล็บแก้วมานั้นตาดีมากครับแถมเธอนั้นแสดงดีมากเธอแสดงได้ดีจนผมเชื่อว่าเธอไม่รู้เลยเรื่องโลกภายนอกจริงๆสุดจริงๆครับแถมฉากที่เธอสีน้ำตามันก็ส่งความรู้สึกได้ดีจริงๆรอยิ้มก็กระชากใจดันพวกพี่ว่าจริงๆผมว่าทุกอย่างมันดีจริงๆครับควรจะดูอย่างรุนแรงปลอถ้ามีเอ็นเครดิตเต็มๆสักตัวจะดีมากสำหรับผมครับเออไม่มีนะไม่ต้องนั่งรอกันไม่มีเนาะแต่ไอ้ดนตรีไอ้ปกติดีซีเขามีไหมฮะไม่ค่อยจะมีไหมอย่างมีแบทแมนซุปมีไหมอ่ะมีป่ะมีแต่เราผมก็ออกตอนท้ายๆแหละแล้วก็แต่ว่าไอ้หน้าโลก็มีเด็กเนิร์ฟสองคนนั่งรอยืนรออยู่ผมก็บอกตอนผ่านผมก็บอกรอดูต่อเนี่ยมี เด็กเล็กเลยเด็กกระเปียกเลยพ่อพาไปดูคุณสุประชัยชินสวัสดีครับพี่สำหรับผมหนังซูเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งในใจคือดาร์กไนท์อันดับสองคือกัปตันอเมริกาเดอะวินเตอร์โซลเยอร์เจ๋งวันเดอร์วูแมนผมยกให้เทียบชั้นดาร์กไนท์ในความละเมียดด้านอารมณ์วงเล็บแต่เป็นคนละด้านกัน
นะในช่วงชั่วโมงแรกของหนังผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยและอืดพอสมควรจนนึกแอบด่ามะเขือเทศในใจแปลว่าอะไรเนี่ยรัตเทนโทมาโต้ไหมอ๋อซึ่งเว็บนั้นให้คะแนนเยอะอ๋อแต่พอซีนที่เธอออกแนวหน้าผมรู้สึกว่าหนังเริ่มเข้มข้นขึ้นในซีนนั้นผมรู้สึกสะเทือนใจในความใสซื่อของนางเอกเป็นอย่างมากบทหนังหลอกให้คนดูเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอจนดูเหมือนความงมงายได้อย่างอยู่หมัดโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่า WWE Wonder Woman นะมีทางเฉพาะของตัวเองแตกต่างจากหนังซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆโดยเพราะโดยส่วนใหญ่จะเป็นการถือกำเนิดเรียนรู้พลังและต่อสู้ขั้นแตกหักกับผู้ร้ายแต่ Wonder Woman คือกำเนิดผ่านพบเผชิญและเจริญเติบโตมันคือหนัง Coming of Age ของซุปเปอร์ฮีโร่โอ้สรุปคือชอบมากครับ ปล.1 หนังไม่ได้สมบูรณ์แบบมีแผลประปรายและบทมีส่วนว้าแหว่งเยอะเช่นแก๊งเพื่อนพระเอกแต่โดยรวมแล้วดีมากเพื่อนพระเอกก็ชอบนะผมชอบ2ซีนแอคชั่นสำหรับผมไม่สนุกแต่อภัยได้เพราะความดีงามของหนังเหมือนกัน3ชื่อเธอออกเสียงว่าเกาเกอร์ดอตตามภาษาฮิบรูแต่คนทั่วไปออกเสียงว่าเกากาโดซึ่งเป็นการออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสที่เธอบอกว่าเป็นการออกเสียงที่ผิดแต่พี่ดูที่มันมีคลิปที่เธอพูดเลยนะการกระโดดเนี่ยจริงๆแปลว่ามันก็เธอพูดกับไอ้เรื่องนี้ลงตัวไปคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าออกเสียงมีตัวทีหรือไม่มีตัวทีพี่เออซึ่งมีถ้าพี่บอกว่ามันโดดของพี่ก็แปลว่ามีดอทของพี่จ้อยก็คือว่ามีก็อันนี้ถูกเออที่ผมสงสัยคือโดไม่โดโดหรือดอทสี่หนังไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังความสนุกแบบมันหยดในซีนแอคชั่นแต่ถ้าชอบ The Dark Knight จะรัก Wonder Woman ได้ไม่ยากผู้ที่เข้าไปชมควรพิจารณาให้มากแล้วก็ลงรูปน้องเข้ามานะครับตอนเปลี่ยนขึ้นจากสนามพลอปเราไปด้านตรงข้ามของ Dark Knight แต่ให้ผมดู Wonder Woman กับ Dark Knight กับ Batman นะผมก็เลือกดู Wonder Woman ป่ะวะใช่น่าดูผมไม่รู้จะคริสเตียนเบลจะ I'm Batman ตลอดเวลาไปทำไมคุณพีทบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวก็ดีดูฉลาดเกมโกงมาครับดูแล้วคิดถึงหนังฝรั่งอีกเรื่องนึงแต่ได้ดูนานมากแล้วผมจำได้ว่าประมาณว่าเด็กกลุ่มนี้ได้ขโมยคำตอบจากครูแล้วจำคำตอบที่เป็นช้อยมานำรวมกับเพลงคลาสสิกจากนั้นก็ท่องเพื่อเข้าไปทำข้อสอบเพลงคลาสสิกเหรอถ้ามีใครรู้ชื่อเรื่องอะไรโปรดบอกหน่อยนะครับอยากดูอีกรอบแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วจำไม่คุ้นเลยอ่ะไม่ทราบผู้รู้คนไหนรู้ช่วยตอบมาด้วยเนาะเราจะได้บอกได้เมื่อกี้จ่องข้ามคุณอิมิโกะทากานาวะไปของผมไม่มีครับสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวที่เคารพเรามาพบศพกันอาทิตย์ค่ำเวลาดีสี่ทุ่มหมุนเปิดฟังเรื่องของหนังนานาเฮฮาไปนี่เป็นกวีชาวญี่ปุ่นเหรอเกือบจะมีสัมผัสนะเป็นไฮกุ Resident Evil Vendetta ไปดูมาวันเสาร์ยังจำได้ที่เลือกดูเพราะเป็นติ่งลีออนไงเลยอยากไปชูป้ายไฟส่งใจเชียเนื้อเรื่องค่อนข้างคลีเช่แบบหนังซอมบี้ใส่บู๊อะค่ะประมาณว่าตัวร้ายมีความหลังเจ็บแค้นกับรัฐบาลเลยวางแผนทำลายล้างโลกด้วยอาวุธชีวภาพส่วนตัวเฉยๆกับเนื้อเรื่องมากและหลายส่วนไม่มีเหตุผลแต่งานด้านภาพนี่ขอกรี๊ดค่ะตัวละครทำได้สมจริงมากเออเหมือนเขาเป็นแอนิเมชันหรือเป็นกราฟิกไอตัวเรื่อง Resident Evil เนี่ยพี่ตัวละครทำได้สมจริงมากอย่างพี่คริสสนามแดงวงเล็บเลดฟิลหรือตัวละน้องรีเบคก้าก็โดดเด่นเปล่งออร่าคิดว่าน่าจะถูกใจแฟนบอยหลายๆคนการเคลื่อนไหวของ CG ก็ทำได้ดีไม่ค่อยแข็งเหมือนภาคที่แล้วจะเห็นได้ชัดจากฉากบู๊วงเล็บฉากโชว์เคลื่อนไหวรวดเร็วฟุบฟับหนุกหนานมากวงเล็บถึงแม้บางฉากมันจะดูเวอร์วังไปหน่อยก็ตามสรุปถ้าเป็นติ่งเกมก็น่าจะไปดูเพื่อเก็บสเปร์ส่วนตัวคิดว่าดูในโรงมันเร้าใจกว่าขออภัยที่เขียนยาวค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพนะคะพี่ๆขอบคุณครับไม่กล้าเลยต้องขอต้องขอโทษที่เขียนยาวขึ้นมาเพราะเดี๋ยวจะโดนว่าให้ไปพูดตัวเอง พูดกับตัวเองในลิฟต์เฮ้ยไม่ได้ว่า คุณพัสุดบอกว่าสวัสดีแม่นมจ๋องเจ้าชายโจ๊กผอ.จ้อยและเชฟหมึกยักษ์ครับก่อนอื่นเลยพี่โจ๊กหมวดสวนเนี่ยครับขอบคุณครับพี่จ้อยพี่ยักษ์พี่จ่องครับเพลงสากลก่อนเข้าชั่วโมงแรกชื่อเพลงอะไรครับไอ้ Electric Dream ชื่อเพลง Electric Dream ชื่อเพลง Electric Dream เพลงปี8 5อะไรประมาณนี้นะ Giorgio Moroder
กับฟิลโอกี้อาทิตย์นี้1โรง1ซีรีส์ครับ Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales Tell No Tales สนุกบันเทิงตามสไตล์หนังโจรสลัดฟันกันตุ้มต้ามล่องเรือสู่ความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นให้7เต็ม10ออนเซนโอเซนโอเซนเจ๊สาวเจ้าตำรับที่มันเพิ่งออกมาแล้วคนเพิ่งได้ดูกันเนี่ยเรื่องราวสาวน้อยวัย23ไร้เดียงสาหรือมันคืออันใหม่ป่ะพี่ไม่น่านะอันเดิมนะไร้เดียงสาน่ารักแต่ขี้มาวงเล็บสายแข็งผู้เป็นนายหญิงร้านอาหารเก่าแก่นามอิชโชอังที่ใส่ใจในรสชาติและความสุขของผู้ลิ้มลองโดยรวมคือดีงามพระรามสีราชเทวีพญาไทกับเรื่องราวที่อร่อยวงเล็บอุ้มไม้และรอยยิ้มของโอเซนสังวงเล็บยูเอลที่พูดได้คำเดียวว่าคาไวจัดเป็นซีรีส์ที่ควรดูและนำ แนะนำเชฟยักษ์ลองดูครับแล้วคอหมูย่างจะอร่อยขึ้นอย่างแน่นอนครับอยู่แล้วคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเย้ครับแฮชแท็กฮารามาดริดแฮชแท็กหนังหน้าแมวแฮชแท็กแคทเรดิโอแต่โอเซนผมชอบจริงนะผมแนะนำให้ดูเพราะมันได้ที่น้องไม่ได้พูดกันคือมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะมันเป็นเรื่องจุดยืนของชีวิตอะไรเงี้ยคือหนังมันพูดเรื่องโลกอันทันสมัยอ่ะโลกที่หมุนเปลี่ยนแล้วเราต้องทำไงให้มันถูกใจคนเงี้ยหรือเราจะต้องรักษาหรือเราจะทำอีกแบบยืนหยัดในคุณค่าของเราอะไรเงี้ยอันนี้ไอ้ฟลิกมาจากที่ต้องดูไม่ใช่เนาะผมดูแผ่นผีนานแล้วชอบหนังพูดเรื่องเนี้ยนะเรื่องเหมือนจะชอบมากดิปติ้งคลาวเนี้ยที่โพงมีนะฮะโอเซนชอบมากเลยแต่ในไอฟิกไม่มีมั้งพี่ผมดูมันก่อนไม่มีอ่ะเดี๋ยวหาดูคนวรชัดหรือวอนั่นเองสวัสดีครับพี่ทั้ง4วันนี้ขอหลายเรื่องเล่ากันครับ Zero Dark Thirty เที่ยงคืน30วงเล็บซ้ำที่บ้านหนังว่าด้วยวอเฮ้ยมึงอะไรไอ้วอ Zero Dark Thirty อ่ะจ๋องอะไรอ่ะโอ้คือเครียดเลยอันนี้ควรจะพูดว่าไม่พูดหน้ากระจกไอ้ว้าเฮ้ยรู้ว่าจะต้องพยายามอะไรนะรักษาลายเซ็นเพราะแบบไม่ได้ย้ำเรื่องจุดยืนนี้มานานแบรนด์บอลนี่หายไปแล้วนะแข็งแรงอยู่แต่ว่าไม่ต้องแบบไม่ยังเป็นลู่ถูกกลางอ่ะไอ้สงครามก็ยอมแพ้ไปแล้วนี่ไม่มีอะไรทำขนาดเฉยมากเลยเขียนมาบอกว่าฝนตกรถติดก็ได้ป่ะวะอย่างเงี้ยเครียดเลยข้ามเลยมา อาเขียนมาแล้วหลังว่าด้วย CIA ใช้เวลา12ปีแห่งการตามหาแกะรอยและสังหารผู้ก่อการร้ายลือนามบิลาเดนแห่งอันกออิดะกดดันตื่นเต้นตามหาแกะหรือตามหาบิลาเดนจ๋องแกะรอยของแกะรอยเออกงไปหมดแล้วบอกแกทำฉันงงกดดันตื่นเต้นและลุ้นไปกับเรื่องหนังที่เล่าผมดูครั้งแรกในโรงอ๋อนี่ก็ดูซ้ำสิ่งที่หนังกระแทกตัวผมจริงๆคือการบันทึกเสียงนี่ไงพี่หน้าถึงเขียนมาขอคำพูดแบบวอนายแน่มากนายมีแง่มุมโอ้โหเราขอโทษพูดถึงลิฟเสียดายตายเลยเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ผมว่ามันเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วพูดยังสองผมว่ามันเคยพูดไปแล้วไม่เคยคุ้นมันข้อมูลใหม่มากเลยอย่าไปพูดในลิฟนะอย่าไปพูดในลิฟนะฉากระเบิดใหญ่ๆในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้แค่ระเบิดที่ดังแต่มันทำให้เรารู้สึกถึงฉากระเบิดนั้นจริงๆนอกจากเสียงโอ้ก็เขาทำนี่มาไงไอ้หนังระเบิดมาก่อนไงแคทเธอรีนพิกาโลเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เฮิร์ทล็อกเกอร์ไงวอคือมันมีแรงอัดกระแทกตัวคนดูด้วยคล้ายระเบิดจริงๆแต่แค่ไม่มีความร้อนมากระทบเราเคยเจอกับหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวและเรื่องนี้ได้ออสการ์ตัดต่อเสียงด้วยเป็นความทรงจำที่ยังตราตรึงของหนังเรื่องนี้สำหรับผมแล้วไม่บอกไม่พูดว่าพี่จ๋องบอกว่าได้ก่อนด้วยถ้าจำได้จริงต้องพูดอย่างนั้นแต่เสียงที่อัดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้นะอัดมาจากไอ้คือล็อกเกอร์เอามาสวมเออบอกเออติดได้รางวัลเนี่ยนะเออบอกเออต้องฝึกเยอะฉลาดเกมโกงถ้าพูดถึงหนังทางนี้มันมาทางโอเชียนอีเลฟเว่นแต่มันทำถึงและบีบคนดูให้ลุ้นกับทุกฉากแคสติ้งนี่เด็กเนิร์ดก็ประมาณนี้แหละดีงามแนะนำมากคุณพ่อลินนี่ยอดคุณพ่อระดับเดียวกับเควินคอสเนอร์ใน Man of Steel มีที่ติก็มี2ที่คือตอนจบผมว่าเขาปูรายละเอียดน้อยไปผมเลยไม่เชื่อบทสรุปแบบนั้น2ฝ่ายเสื้อผ้าครับครูพี่ลินไม่น่าเป็นคนชอบใส่กระโปรงสั้นสีน้ำตาลมันทำให้ผมหลุดจากหนัง
ต่อไปครับผมไม่ได้ควรผมไม่ได้ควรอะไรนะฮะคือผมไม่ผมจำไม่ได้ผมไปลืมใส่กระโปรงแล้วทำให้หลุดจากหนังได้ด้วยกระโปรงสั้นเนี่ยพี่โอ้จำไม่ได้ก็ต้องเป็นเด็กตอนไหนว่าตอนสอบอ่ะจำก็ต้องจำไม่ได้ในเรื่องก็ต้องเป็นเด็กเรียนคงเด็กเรียนไม่ควรใส่กระโปรงสั้นอันนี้เขาไปสอบมึงนอกไปสอบมึงนอกมั้งมันทำให้ผมหลุดจากหนังพอสมควรปลรักออกแบบไม่ได้เพราะแต่งงานแล้วครับแต่ละอย่างตัวเองไงอ๋อนี่หมายถึงตัวเองแต่งงานแล้วไม่ได้เพราะแต่งงานแล้วครับแกแยกแยะบางฉันงงหมดแล้วเนี่ยเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพและจะพยายามส่งจดหมายเล่าเรื่องแคทเรดิโอโกเจแปนครั้งที่1ให้จบก่อนที่จะมีครั้งที่2นะครับหายไปนานมากมาเล่าต่อด้วยวะขอบคุณขอบคุณจะเล่าอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้วะวอค่าไปบ้างก็ได้คือทั้งหมดที่มันเขียนมาแค่จะปล่อยมุกรักออกแบบไม่ได้ก็ไปแต่งงานในที่สกอตแลนด์ในเหรอจริงที่นั่นมีสกายฟอลล์เหรอเออไม่รู้ว่าที่สกอตที่นั่นมีหน่วยคอมมานโดเออมีหน่วยซีลเลยมางานเปล่าโอ้มุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างแล้วมีสวนประดับสวัสดีครับพี่ๆอาทิตย์นี้สั้นๆครับ1บ้าน50 Shades Darker เออเป็นไงเรื่องนี้ต้องดูที่บ้านแล้วเนาะพอเนาะซื้อมาแล้วไม่เราไม่ยิ่งมากไม่สนุกเลยครับรู้สึกเรื่องนานมากไม่ไปไหนสักทีในหนังอย่างนี้ไม่ดูไม่ดูนั่นแหละดูผิดมันจะไปไหนฟอสหนังมันอยู่ที่เดียวเรื่องก็ไม่ดูต้องดูใหม่ฮะเข้าใจผิดละเออ2ซีรีส์ House of Cards ซีซั่น2 3 4โอ้ยกลางกลางอุ้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนครับหมายถึงตรงกลางๆป่ะกลางๆซีซั่นอะไรอย่างเงี้ย4เนี่ยมันถึงกลางๆแล้วเมื่อหลับเมื่อนอนครับติดงอมแงมไปดูต่อแล้วครับเจอกัน Cat Food Devil ครับครับผมขอบคุณคุณวอกลับมาอีกทีไอ้วอครับขอโทษด้วยนะครับ Facebook มีปัญหา Facebook มีปัญหาเลยข้อความรั่วผมไล่ลบออกหมดแล้วนะครับขออภัยด้วยครับไม่รู้รั่วอะไรเหมือนกันเราไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะข้อความรั่วคืออะไรไม่รู้วอคือมันมาโพสต์อะไรแล้วไล่ลบไปหมดแล้วอะไรวะไม่เข้าใจฮะคืออะไรวออธิบายทีเด้อธิบายให้เลยสงสัยเลยเนี่ยหรือไงเขียนด่าพี่แล้วลบออกเยอะเหรอไอ้วอแล้วค่อยมาบอกว่า Facebook เสียรั่วข้อความรั่วทำไม Facebook เสียอยู่คนเดียวแบบอยู่ดีก็มีคำว่าไอ้ทุเรศอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้คุณเปมเหรอฮะเปมบอกว่าสวัสดีครับนะโจ๊กสวัสดีและพี่ๆหนังหน้าแมวทุกท่านครับวันนี้อากาศดีครับน่านอนฝันดีครับง่ายๆพี่เป็มจ้ะพี่ชอบพี่ชอบคุณทวีชัยสวัสดีครับพี่ๆนอนมอแวะมาทักทายครับแล้วก็โพสต์รูปน้องเก่ามาด้วยนะฮะทำอะไรสักอย่างลองกดดูซิอ๋อเต้นอุ้ยไม่คุ้นเป็นกิฟต์คุณสติ๊กโพเอทบอกว่าสวัสดีครับพี่นะจ้ะขออนุญาตสารภาพว่าตั้งแต่ดูซองทูซองมาผมยังไม่มีโอกาสเข้าโรงหนังอีกเลยเข็ดเลยเหรอให้อภัยนะเข็ดเลยเหรออันนี้ให้อภัยนะต้องใช้เวลาทำใจนิดนึงอ่ะออกหมดยังอ่ะไม่น่ามีแล้วมั้งไม่น่าเหลือแต่อยากจะเข้าอยากขอเข้ามาทักทายดีใจที่ยังมีคนดูซันไรส์อยู่แอบอยากรู้ว่าหาดูได้ที่ไหนส่วนตัวผมไปดูเทศกาลหนังเงียบที่ลิโดเมื่อปีที่แล้วชอบมากๆเช่นกันครับในเทศกาลหนังเงียบปีนี้พี่ๆมีเรื่องไหนแนะนำบ้างไหมครับอาทิตย์หน้าจะไม่พลาดขอบคุณมากๆนะครับ Destiny Foul แล้วก็ The Fast Man ไปดูก็เจอกันเออ3เรื่องไอ้ Sunrise ผมเคยมีเป็น VCD ก่อนไอ้ทาง CBD เนี่ยเขาออกมาเป็นคอลเลกชันก็เจ๋งเนอะเขาทำออกมาขายเจ๋งเนอะผมเก็บไว้เป็น VCD แต่เคยเห็นมีคนเอาลิงก์ใน YouTubeเรื่องนี้นะน่าจะยังพอหาได้ลองประกาศหลอกขายมีฟอร์สไลท์ป่ะเออว่ามาก่อนคุณประพัดเขียวหวานหวัดดีพี่เบาๆไป2บ้าน1โรงดู Pirate of Caribbean สนุกใสๆบ้านแรกดู The Apartment รักแล้วต้องกล้าลุยบทหนังคือทั้งตลกและซึ้งทิ้งความตลกเอาไว้แล้วมาเก็บทุกเม็ดด้วยความซึ้งหนังดีจังฉากบอกรักตอนท้ายเป็นฉากที่ดูธรรมดาแต่ทำให้เราตื้นตันมากบ้าน2ดูซิงสตรีทวงเล็บรอบที่3แล้วไม่ได้ตั้งใจจะดูหรอกแต่เปิด HBO แล้วเจอเลยยาวเลยทีนี้แมสเสจในหนังยังทรงพลังเหมือนเดิมแล้วผมก็ร้องไห้ฉากที่พี่ชายไปส่งที่ท่าเรือเหมือนเดิม รักหนังเรื่องนี้ปลอเห็นพี่วิเคราะห์เรื่องการอ่านชื่อถามหน่อยครับพี่ว่าเราควรอ่านชื่อมาคิทยานว่ามาคีทยานวงเล็บอ่านตามภาษาบ้านเกิดหรือมาคีทาเรียน
ตามชาวอังกฤษเห็นนักพากย์บางคนเรียกมาคิทาเรียนมาคิทายานมาคิทายานปอ2อยากให้พี่จ๋องร้องว่าวันวันเดอะวูแมนอีกรอบครับชอบชอบฮ่าวันเดอะวูแมนปอลปอล3รักษาสุขภาพด้วยครับจองวัวโจขอบคุณครับของผมพี่ข้าวันนี้ไปพงพันธ์สวัสดีครับพี่พี่นนมหนังก็ดูมา 2-3 เรื่องครับแต่ไม่คุยดีกว่าเด็กแล้วแค่อยากจะรบกวนถามพี่ๆที่เป็นแฟน Star Wars หน่อยครับพี่ๆพอจะรู้ไหมครับว่าของเล่นอันนี้วงเล็บน่าจะมานานมากแล้วมันแถมมาจากอะไร พอดีได้มาจากน้องมือเบสวงไวแฟงชอบมากเลยเจ๋งว่ะไม่รู้เนาะไม่รู้แถมจากอะไร เป็นในตัว AT 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 ที่เปิดท้องออกมามีใครนั่งเจ๋งดีไม่รู้ครับคุณที่วากลับมาอีกรอบโป้งเซเล็บเศร้าแป้งถูกไล่ไปคุยในลิฟต์เดี๋ยวเถอะอาทิตย์หน้าเจอกันผมเล่นพี่แน่เฮ้ยพี่จ้อยอ้าวไม่ใช่เหรอพี่โจ้หรอกเหรอโทษทีโทษทีเตรียมใจไว้เลยเฮ้ยชิชะปะเท่งปะไปหมดแล้วสมองสมองนอนนอนนอนแยกย้ายเที่ยงคืนแล้วโป้งเซเล็บเฮ้ยแต่โจ้ไม่เคยไล่ใครไปคุยในลิฟต์มาก่อนนะถือว่าได้รับเกียรตินะหวังดีจะได้ไม่ต้องกินเยอะไงคุณทะเลศบอกว่าซากราดะรีเซ็ต1และ2มันคือฮีโร่เวอร์ชันญี่ปุ่นที่เล่นกับข้อจำกัดด้านพลังได้ดีภาคแรกเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครได้ดีเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ไม่น่าเบื่อภาค2เนื้อเรื่องหนักกว่าภาคแรกมากเผลอแป๊บเดียวงงได้ง่ายๆเลยเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่จะทำให้เมืองที่มีพลังพิเศษอยู่หรือหายไปดูไป2ใน3ของเรื่องก็จะง้างปากด่าแล้ววงเล็บรู้สึกกันจริงแต่องค์สุดท้ายทำได้ดีกู้สถานการณ์ทั้งเรื่องมาได้หมดมี2ภาคเหรอนี้เพิ่งเออ2ภาคตอนนี้เข้าภาค1ใช่ไหม ที่เข้าอยู่ใช่เดี๋ยวจะมีภาค2มาเข้าต่อคุณสิทธิรักดูมา1โรงครับ Pirate of the Caribbean Salazar's Revenge สั้นๆครับตัดต่อแย่ลำดับภาพแย่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันตัดต่อแย่ลำดับภาพแย่ความคอนทินิวแย่พระเอกนางเอกหน้าเหมือนฝรั่งข้าวสารไม่มีเสน่ห์เลยไพเรทแล้วข้อดีคือทีมดนตรีเรื่องนี้เพลินมากครับหลับสบายมากโอ้โหไอ้หนังนี้เขาบอกเป็นฮีโร่ชื่ออะไรพี่ไอ้สักดะรีเซ็ตรีเซ็ตสักดะรีเซ็ตตกวอลชาร์ดโผล่มาอีกรอบนะครับกลับมาอีกรอบฮะใจเย็นครับคือเมื่อกี้มันโพสมันมีโพสต์ของผมซ้ำหลายโพสต์ครับผมเลยต้องไล่ลบโพสต์ที่ซ้ำนะครับแล้วคุณประยูนก็มาบอกว่าสำหรับคุณวอโดนสักขนาดนี้พูดกับลิฟแทนการพิมพ์มาคุยคงไม่พอนะครับฮ่าๆๆไม่ได้พออีกนะคือวอต้องปรับปรุงมากเลยแบบปรับเยอะๆเลยคืออายหน่อยอายหน่อยเออ้าวหมดเนาะหมดเกลี้ยงมีหมดแล้วหมดแล้วประยูนคือสุดท้ายเนาะมีทะเลมานิดนึงก็พูดถึงไอ้สักดะตอนนี้ภาค2เข้าแล้วครับภาค1ไม่ได้เจอละอ๋อแล้วนี่เป็นภาค2แต่เดี๋ยวจะมาเข้าพร้อมกันที่ House ทั้ง1 2เลยเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับย้อนเวลากันไปมาตลอดเวลาช่วงนี้นะมันมี2เรื่องเข้าพร้อมกันรวมทั้งไอ้100ไอ้วันเออไอ้100แล้วแต่ว่าวันนี้ผมเจอยิปโซยิปโซบอกโหยพี่ตอนแรกหนูก็ว่าโน่นนี่นั่นแต่สักพักหนึ่งใครเอาท่อมาต่อที่ตาหนูก็ไม่รู้นี่คือไอ้ร้อย100ไอ้ร้อยอะไรนั่นใช่ไหมเจอยิปโซกับยิปซีเลยทำบุญอะไรมาพ่อคุณไปไหมบอดหมดนะหมดจ้ะบัตรแคทเอ็กฟูเอ็กฟูดฟูดดิวโวขายแล้วนะจ้าซื้อกันหน่อยโหลดแอปแฟนสเตอร์ได้เหลือ200จาก300เหลือ200บาทตอนนี้มีให้โหลดแล้วแอปเปิดทั่วไปแล้วเดี๋ยวมาอร่อยกันแล้วเราว่าแอปนี้โหลดไว้ก็น่าจะเป็นแบบกำไรของคุณเนาะโหลดแล้วมันก็มีกิจกรรมให้เล่นเนาะไกชีเสือปีนก็ช่วยทำให้บัตรราคาถูกลงด้วยได้เก็บตังค์ไว้ซื้อข้าวใช่อร่อยเอาละนะไปแล้วนะเปิดบูธก็ส่งมาได้อยู่นะถึงวันที่9คนอยากขายของอะไรเปิดบูธอาหารหรือว่าของทำมืออะไรเงี้ยกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารอะไรก็ได้นะสบู่จะ
เนื้อหมูอะไรเงี้ยก็ได้สบู่ทำจากเนื้อหมูแชมพูทำจากอะไรเงี้ยมาขายได้โจ๊กได้แอปปุ๊บไอ้ปลาทูแล้วใช่ไหมก็งงเลยให้ดูให้เลือกอะไรไม่รู้ไอ้หนุ่ยมีปัญหากับปลาทูเป็นงงงงอะไรข้าวเมลของแคทเรางงอะไรอันนี้อะไรไม่คุยไม่คุยอันนี้ไม่คุยไม่คุยเรื่องไหนตอนนี้นะก็อยู่ในบนชัดดาวมันก็ปิดสวิตช์อ่ะมันถึงเรื่องไหนวะเรื่องหนุ่ยเรื่องประทูเรื่องอะไรวะไม่คุยไม่คุยแล้วเอออะไรวะไปแล้วเอางั้นพูดปิดรายการหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมวRadio.